คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1พลิกชะตาคุณหนูขยะแห่งจวนอ๋องตอนที่1121พังทลาย2ชวีหลิงเย่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งนางจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นางปกป้องพรหมจรรย์ของตัวเองอย่างดีมาตลอดและคิดเสมอว่าจะมอบให้แก่คนรักซึ่งเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดสำหรับนางแต่มันก็ถูกกระชากเอาไปอย่างโหดร้ายพร้อมทั้งศักดิ์ศรีและจิตวิญญาณของนางทุกอย่างแหลกสลายไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้อีกขอร้องอย่ามองข้าได้โปรดออกไปเถอะข้าแปดเปื้อนสกปรกขอร้องละออกไปชวีหลิงเย่ในอดีตมีความปรารถนาอย่างมากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับจวินอูเสียแต่ตอนนี้นางรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแม้แต่คุณสมบัติที่จะอยู่ในห้องเดียวกับอีกฝ่ายนางไม่อยากให้จวินอูเสียเห็นสภาพที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงของนางสายตาของจวินอูเสียมีแต่จะทำให้นางรู้สึกละอายใจอย่างมากจวินอูเสียรีตาลงมองร่างที่กำลังสั่นเทาของชวีหลิงเย่ทันใดนั้นนางก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งที่ข้างเตียงแล้วดึงชวีหลิงเย่ออกจากผ้าห่มไม่แววตาของชวีหลิงเย่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดแต่นางอ่อนแอจนไม่สามารถขัดขืนได้นางถูกลากออกจากผ้าห่มน้ำตาไหลเป็นทางริมฝีปากที่สั่นระริกของนางแสดงให้เห็นว่านางรู้สึกหวาดกลัวมากแค่ไหนอย่ามองข้าได้โปรดอย่ามองจวินอูเสียไม่สนใจคำอ้อนวอนของชวีหลิงเย่มือข้างหนึ่งของนางจับไหล่ชวีหลิงเย่เอาไว้ส่วนอีกข้างชายคางของชวีหลิงเย่ขึ้นเพื่อบังคับให้มองตานางเจ้ากลัวอะไรจวินอูเสียพูดดวงตาของชวีหลิงเย่พร่ามัวด้วยน้ำตานางอยากสลัดให้หลุดแต่ก็ไม่มีแรงทำได้แค่สายหน้าไปมาข้าสกปรกสกปรกมากขอร้องละอย่ามาอีกเลยเจ้าไปเสียจะได้หรือไม่ข้าไม่อยากให้เจ้าเห็นข้าในสภาพนี้ทำไมนางถึงยังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ตายตายไปเสียชวีหลิงเย่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วนางอยากตายในห้องขังนั่นมากกว่าต้องมาเผชิญหน้ากับจวินอูเสียอีกครั้งดวงตาของชวีหลิงเย่แดงก่ำจากการร้องให้นางสะอึกสะอื้นอย่างหนักจนต้องสลับหายใจเป็นระยะจวินอูเสียกุมมือของชวีหลิงเย่เอาไว้และยกมันขึ้นมาตรงหน้ามือเล็กๆคู่นั้นเต็มไปด้วยบาดแผลเล็กๆหลายแห่งพวกมันถูกรักษาอย่างระมัดระวังและเริ่มตกสะเก็ดแล้วใครบอกว่าเจ้าสกปรกข้าล้างตัวเจ้าให้หมดแล้วตอนนี้เจ้าสะอาดแล้วจวินอูเสียพูดพลางจ้องมองชวีหลิงเย่โดยไม่ละสายตาชวีหลิงเย่หันหน้าหนีไม่ยอมมองตัวเองด้วยซ้ำปล่อยข้าเธออย่ายุ่งกับข้าเลยนางยังคงอ้อนวอนต่อไปชวีหลิงเย่ในตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแปดเปื้อนสกปรกไปจนถึงจิตวิญญาณนางหวังเป็นอย่างยิ่งให้ตัวเองตายแล้วหรือไม่ก็เป็นบ้าไปเสียจะได้ไม่ต้องเผชิญกับเรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้นางเจ็บช้ำได้มากไปกว่าการที่จวินอูเสียมาเห็นนางในสภาพนี้มารดาเจ้าตายแล้วจวินอูเสียพูดขึ้นชวีหลิงเย่ตัวแข็งทื่อทันทีดวงตาเบิกกว้างจ้องมองจวินอูเสียอย่างไม่อยากเชื่อมารดาของเจ้าป่วยหนักตั้งแต่ช่วงแรกๆและชวีสินรุ่ยก็ไม่ให้ใครรักษานางแถมยังสั่งให้เอาศพของนางไปโยนทิ้งไว้ในป่าให้เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่าเสียงของจวินอูเสียเย็นชาจนทำให้ผู้คนตัวสั่นได้เลยชวีหลิงเย่ตกใจมากนางนั่งเหม่อมองอยู่บนเตียงน้ำตาร่วงลงมาตามใบหน้าอย่างไม่อาจควบคุมได้บิดาของเจ้าเองก็เสียสติไปแล้วถ้าเจ้าตายข้าก็จะปล่อยเขาให้เป็นบ้าอยู่อย่างนั้นถ้าเจ้าอยากให้ข้ารักษาบิดาของเจ้าก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปจวินอูเสียพูดพลางมองชวีหลิงเย่อย่างจริงจังน้ำเสียงของนางหนักแน่นและไม่ยอมผ่อนปรนชวีหลิงเย่เงยหน้าขึ้นมองจวินอูเสียอย่างตกใจจบตอนที่1121ตอนที่1122พังทลาย3จวินอูเสียปล่อยมือที่จับชวีหลิงเย่เอาไว้และถอยออกจากเตียงสีหน้าของนางไร้ความรู้สึกสายตาเย็นเยือกจนน่ากลัวจะอยู่หรือตายเจ้าเลือกเอง
ชวีหลิงเย่นิ่งตะลึงข่าวการตายของมารดาและการเสียสติของบิดาทำให้นางตกใจมากและเป็นไปไม่ได้ที่นางจะซึมซับเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้ในระยะเวลาสั้นๆนางทรุดตัวลงนั่งบนเตียงและกระแทกอย่างแรงที่มุมผ้าห่มพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างเงียบๆความเศร้าโศกและสิ้นหวังทำให้นางพังทลายอย่างไร้ความปราณีจวินอูเสียหันหลังเดินออกจากห้องไปทันทีที่นางปิดประตูเสียงร่ำไห้ก็ดังออกมาให้ได้ยินเฉียวฉู่ที่ยืนอยู่ข้างนอกกลืนน้ำลายเงียบๆเมื่อได้ยินเสียงร้องให้เขาได้ยินทุกถ้อยคำที่จวินอูเสียพูดกับชวีหลิงเย่เมื่อครู่อย่างชัดเจนเรื่องที่ชวีหลิงเย่จะคิดฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดเอาไว้อยู่แล้วแต่ถึงจะตีเขาให้ตายเขาก็ไม่เคยคิดว่าจวินอูเสียจะใช้วิธีการเช่นนี้หยุดชวีหลิงเย่จากการฆ่าตัวตายวิธีของน้องเสียนี่โคตรโหดจริงๆบอกเรื่องทุกอย่างกับนางแบบนั้นจะไม่เป็นไรจริงๆน่าหรือเฉียวฉู่ถามพร้อมกับมองจวินอูเสียอย่างไม่เห็นด้วยคนในห้องเพิ่งเจอกับฝันร้ายเกินจินตนาการมาแทนที่จะพูดปลอบใจแบบอ่อนโยนกลับข่มขู่นางเสียนี่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้แล้วจะทำอย่างไรจวินอูเสียถามพร้อมกับขมวดคิ้วมองเฉียวฉู่นางไม่รู้ว่าจะปลอบคนอย่างไรจริงๆนอกจากนั้นนางไม่คิดว่าคำพูดดีๆพวกนั้นจะช่วยอะไรได้ตอนนี้ชวีหลิงเย่รังเกียจและขยะแขยงตัวเองอย่างถึงที่สุดไม่ว่านางจะพูดอะไรไปชวีหลิงเย่ก็คงไม่ฟังดังนั้นนางจึงต้องใช้วิธีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ชวีหลิงเย่ฆ่าตัวตายเฉียวชูจนปัญญากับคำตอบโต้ของจวินอูเสียเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเหมือนกันเขาเองก็ไม่เคยปลอบคนอื่นและยิ่งเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วเจ้ามาหาข้ามีอะไรอย่างนั้นหรือจวินอูเสียถามพร้อมกับมองเฉียวฉู่ที่ยังพูดไม่ออกเฉียวฉู่นึกขึ้นได้ทันทีว่าเขามาหาวินอูเสียทำไมพี่ใหญ่อูเย่าพบบางอย่างในหอเมฆาสวรรค์เขาบอกให้ข้ามาบอกให้เจ้าไปที่นั่นมันอยู่ที่ชั้น6จวินอูเสียพยักหน้าและเดินจากมาทิ้งให้เฉียวฉู่ยืนฟังเสียงร้องไห้ที่ดังออกมาจากในห้องตามลำพังเขาถูจมูกตัวเองหลายครั้งอย่างจนปัญญาหอเมฆาสวรรค์กลายเป็นที่อยู่ชั่วคราวของจวินอูเสียแต่หลังจากที่นางช่วยชวีหลิงเย่มาได้แล้วนางก็ไม่ได้ก้าวออกจากห้องนั้นเลยจึงไม่คุ้นกับเส้นทางในนี้เหล่าชายหนุ่มคนโปรดที่อยู่ในหอเมฆาสวรรค์ถูกเย่ซากับเย่เมื่อยไล่ออกไปหมดแล้วเมื่อเห็นความน่ากลัวของจวินอูเย่าพวกที่ขาดพวกนั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรสักคำตอนที่ถูกสั่งออกไปพวกเขาไม่เสียเวลาเก็บข้าวของเลยสักนิดและพากันรีบร้อนออกไปจากหอเมฆาสวรรค์ที่ชั้น6มีประตูไม้1บานขวางกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เอาไว้ตอนที่วินอูเสียมาที่หอเมฆาสวรรค์ครั้งแรกเพื่อร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของชวีสินรุ่ยนางได้สังเกตเห็นประตูบนชั้น6อยู่แล้วประตูไม้บานนั้นมีกลิ่นโลหิตจางๆลอยออกมาจากด้านในและจนถึงตอนนี้กลิ่นโลหิตนั้นก็ยังอยู่เย่ซากับเย่ไม่ยืนอยู่ที่ประตูเมื่อพวกเขาเห็นจวินอูเสียมาถึงก็คุกเข่าลงคารวะทันทีจวินอูเสียยกมือสั่งให้พวกเขาลุกขึ้นและเดินผ่านประตูเข้าไปทันทีที่จวินอูเสียก้าวข้ามธรณีประตูกลิ่นโลหิตเข้มข้นก็ลอยมาเตะจมูกนางและสิ่งที่นางเห็นในนั้นก็ทำให้นางขมวดคิ้วมุ่นด้านหลังประตูพื้นหินใต้เท้านางเต็มไปด้วยโลหิตที่แข็งตัวหนาเป็นชั้นพื้นทั้งหมดทุกซอกทุกมุมเต็มไปด้วยโลหิตและเนื่องจากโลหิตพวกนั้นแข็งตัวมาเป็นเวลานานมันจึงกลายเป็นสีดำไปแล้วจบตอนที่1122ตอนที่1123ไข่มุกตรึงวิญญาณในห้องที่มีแสงสลัวสลัวนั้นจวินอู่เย่ายืนอยู่กลางห้องด้วยท่าทางสบายสบายในมือของเขามีอัญมณีสีแดงโลหิตโปร่งใสอยู่เม็ดหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของจวินอู่เสียเขาก็หันกลับมาช้าช้าอัญมณีในมือของเขาส่องแสงแวววาวน่ากลัวยังจำที่เยซาบอกได้หรือไม่ว่าตอนที่เขามาที่หอเมฆาสวรรค์นี่เขาพบสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างจวินอู่เย่าถามพร้อมกับเอียงคอมองจวินอู่เสียมุมปากของเขาโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มที่มีเสน่ห์อย่างไร้กาศมันคือสิ่งนี้หรือจวินอูเสียถามพร้อมกับมองไปที่อัญมณีสีแดงโลหิตถึงจะเห็นอยู่ชัดๆว่าอัญมณีนี้โปร่งใสแต่จวินอูเสียก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าสิ่งนี้คือโลหิตสดๆที่รวมตัวกันเป็นผลึกกลมๆใน12ตำหนักมีตำหนักหนึ่งที่ชื่อว่าตำหนักหวนจิตพวกนั้นคือผู้เชี่ยวชาญในการใช้จิตวิญญาณทดลองกับสิ่งต่างๆมากที่สุดตำหนักหวนจิตมีอุปกรณ์วิญญาณมากมายมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไข่มุกตรึงวิญญาณซึ่งใช้โลหิตของมนุษย์เป็นสื่อกลางในการสังเวชวิญญาณของคนผู้นั้นให้แก่ไข่มุกเพื่อเติมพลังให้มันพอถึงที่กำหนดไว้ไข่มุกตรึงวิญญาณก็จะสามารถคงความเยาว์วัยให้ได้แต่จุดประสงค์แท้จริงของมันไม่ได้มีแค่นี้จวินอู่เย่าพูดพลางโยนไข่มุกเล่นนี่คือสิ่งที่ชวีสินรุ่ยใช้คงความเยาว์วัยของนางเอาไว้อย่างนั้นหรือ
จวินอูเสียเข้าใจทันทีมิน่าเล่านางถึงรู้สึกอยู่ตลอดว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของชวีซินรุยนางน่าจะใช้เจ้าสิ่งนี้นั่นละแต่แท้จริงแล้วไข่มุกตรึงวิญญาณมีไว้เพื่อจิตวิญญาณไม่ใช่หน้าตาพอคิดว่ามีคนในตำหนักหวนจิตโง่ขนาดใช้ไข่มุกตรึงวิญญาณได้เสียเปล่าแบบนี้แล้วมันก็น่าสนใจดีเสี่ยวเสียรู้หรือไม่ว่าการสังเวทที่ไข่มุกตรึงวิญญาณต้องการนั้นมีขั้นตอนอย่างไรจวินอูเย่าหรี่ตาลงมองโลหิตที่ปกคลุมพื้นหินใต้เท้าของพวกเขาจวินอูเสียสายหน้าจวินอูเย่าจึงพูดยิ้มว่ามันต้องใช้โลหิตของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และต้องเป็นโลหิตของชายหนุ่มด้วยเวลาทำการสังเวชจะต้องกรีดจากหน้าอกลงมาจนถึงท้องแหวกซี่โครงออกแล้ววางไข่มุกตรึงวิญญาณลงในช่องอกที่ถูกเปิดของผู้ถูกสังเวชเพื่อให้โลหิตแก่มันไข่มุกจะสูบวิญญาณและชีวิตของผู้ถูกสังเวชไปอย่างช้าๆและตลอดกระบวนการทั้งหมดผู้ถูกสังเวชจะยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งไข่มุกตรึงวิญญาณได้สูบวิญญาณและโลหิตของเขาไปทั้งหมดจนลมหายใจสุดท้ายจวินอูเสียตกใจชวีซินรุ่ยห่วงหน้าตาของตัวเองมากและเพื่อคงความเยาว์วัยเอาไว้ตลอดหลายปีมานี้นางต้องสังเวชคนไปมากแน่คนกี่คนที่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนก่อนความตายมาเอาชีวิตพวกเขาไปชายหนุ่มจากเมืองพันอสูรกี่คนที่ต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นี่ความจริงแล้วไข่มุกตรึงวิญญาณนี้เอาไว้ใช้กับคนที่มีจิตวิญญาณไม่สมบูรณ์หรือไม่มั่นคงเอามาใช้คงความเยาว์วัยแบบนี้เสียของเปล่าจริงๆจวินอูเย่าพูดพร้อมกับยิ้มกว้างเขามองจวินอูเสียและเห็นนางขมวดคิ้วก็ถามขึ้นว่าเสี่ยวเสียไม่ชอบเครื่องมือชั่วร้ายแบบนี้อย่างนั้นหรือจวินอูเสียไม่พูดอะไรแต่ดวงตาของจวินอูเย่าส่องประกายเขากำมือและขยี้ไข่มุกตรึงวิญญาณทิ้งทันทีเสียงไข่มุกตรึงวิญญาณแตกละเอียดดังขึ้นเศษผงระยิบระยับของมันร่วงหล่นจากมือของจวินอูเย่าถ้าเสี่ยวเสียไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องเก็บมันเอาไว้จวินอูเสียประหลาดใจเล็กน้อยนางรู้สึกว่าคำพูดของจวินอูเย่าแปลกๆแต่นางก็บอกไม่ได้ว่าแปลกตรงไหนจวินอูเย่าเดินไปยืนตรงหน้าจวินอูเสียแล้วยกมือขึ้นลูบหัวนางเจ้าเหนื่อยมามากแล้วควรไปพักได้แล้วนะจบตอนที่1123ตอนที่1124ลองพูดอีกสักคำสิบหนึ่งแผนที่หนังมนุษย์ถูกพบที่ห้องของชวีซินรุ่ยและเป้าหมายที่จวินอูเสียมาที่เมืองพันอูนก็บรรลุแล้วแต่นางยังไม่ไปจากที่นี่ทันทียังคงรั้งอยู่ชั่วคราวชวีหลิงเย่ไม่ได้พยายามฆ่าตัวตายนางตัดสินใจบอกให้รู้ผ่านการกระทำนางมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อขอร้องจวินอูเสียให้รักษาบิดาของนางความจริงต่อให้ชวีหลิงเย่ไม่ขอจวินอูเสียก็ยังทำแบบเดิมอยู่ดีชวีเหวินเฮาใช้ขลุ่ยกระดูกควบคุมวิญญาณควบคุมใต้เท้าแบ๊ะๆเอาไว้และมีเพียงเขาที่สามารถถอนการควบคุมได้หรือถ้าเขาตายใต้เท้าแบ๊ะๆก็จะกลับเป็นปกติแต่จวินอูเสียไม่คิดที่จะฆ่าชวีเหวินเฮาอยู่แล้วในวันต่อมาแม้ว่าจวินอูเสียจะอยู่ในหอเมฆาสวรรค์แต่นางก็ไม่มีโอกาสพบกับชวีหลิงเย่สักครั้งราวกับว่าชวีหลิงเย่หลับนางอยู่แม้แต่ตอนที่คนยกน้ำและอาหารไปให้นางก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องและแค่แง้มประตูเป็นช่องเล็กๆเพื่อรับอาหารเท่านั้นสำหรับจวินอูเสียตอนที่จวินอูเสียไปที่ห้องของชวีหลิงเย่ชวีหลิงเย่จะพยายามทุกอย่างที่ทำได้เพื่อซ่อนตัวจากนางนางไม่อยากพบจวินอูเสียอีกไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะอับอายเกินกว่าจะพบหน้านางจวินอูเสียไม่พูดอะไรกับความดื้อดึงของชวีหลิงเย่แค่รักษาชวีเหวินเฮาตามที่ตกลงไว้ชวีเหวินเฮาเจอกับเรื่องที่ทำร้ายจิตใจอย่างมหาศาลจิตใจของเขาพังทลายอาการเช่นนี้ต่อให้เป็นจวินอูเสียก็ไม่สามารถรักษาได้ใน 2-3 วันถึงอย่างไรร่างกายของมนุษย์นั้นสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสยองป้ากับชิงอวีมาที่หอเมฆาสวรรค์ 2-3 ครั้งแต่พวกเขาไม่กล้าพบจวินอูเสียจึงได้แต่ถ่ายทอดคำขอบคุณของชาวเมืองพันอสูรให้เฉียวชูกับคนอื่นๆเพื่อให้พวกเขาบอกกับจวินอูเสียหลังจากตกอยู่ภายใต้การกดขี่มานานเกินทศวรรษในที่สุดเมืองพันอูนก็ได้ชีวิตใหม่ชาวเมืองที่ทนทุกข์มาตลอดก็สามารถกลับมามีชีวิตปกติได้อีกครั้งแต่หลังจากเหตุวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในเมืองพันอูนชวีเหวินเฮาที่เป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองพันอสูรเสียสติไปแล้วตามหลักแล้วตำแหน่งเจ้าเมืองควรจะถูกส่งต่อให้ชวีหลิงเย่เป็นการชั่วคราวแต่นั่นก็ทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างขึ้นมาวันนั้นชวีซินรุ่ยได้บอกเรื่องทุกอย่างที่ชวีหลิงเย่เจอมาต่อหน้าทุกคนในเมืองพันอสูรพูดได้ว่าตอนนี้ชาวเมืองพันอสูรทุกคนรู้ดีว่าชวีหลิงเย่ประสบเรื่องเลวร้ายแบบไหนมา
และคนที่ทำเรื่องพวกนั้นกับชวีลิงเย่ก็คือคนที่เคยเป็นเหล่าชายหนุ่มคนโปรดในหอเมคาสวรรค์ซึ่งเคยเอาไปริยบผู้คนหลังจากจวินอูเสียดเหอสัตว์เหมาคารคารัมแล้วคนพวกนี้ก็หนีออกมาจากที่นั่นและแยกย้ายกันไปแต่คนพวกนี้เคยชินกับชีวิตที่สุขสบายและมีอภิสิทธิ์ในหอเมคาสวรรค์การให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาแบบนั้นพวกเขาจะทนได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นชาวเมืองพันอสูรต่างก็จำได้ดีถึงสิ่งที่คนพวกนั้นเคยโอ้อวดทะนงตนเอาไว้ตอนที่พวกเขากลับมาพวกเขาจึงต้องเจอกับสายตาดุและคำด่าทอสาปแช่งมากมายนับไม่ถ้วนเมื่อโดนข่มเหงไม่หยุดพวกเขาจึงลากเอาชวีลิงเย่เข้ามาด้วยการบอกว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รับการให้อภัยเช่นนั้นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้วอย่างชวีลิงเย่มีสิทธิ์อะไรจะขึ้นเป็นเจ้าเมืองของเมืองพันอสูรคำพูดของคนพวกนั้นไม่น่าฟังเป็นอย่างมากและด้วยอิทธิพลของข่าวหรือพวกชาวเมืองที่ไม่รู้ความจริงทั้งหมดก็เริ่มหมดความสงสารที่เคยมีให้ชวีหลิงเย่พวกเขาเริ่มพูดว่าไม่อยากให้เด็กสาวที่สูญเสียพรหมจรรย์เป็นเจ้าเมืองของพวกเขามันมีแต่จะทำให้พวกเขารู้สึกอับอายขายหน้าจบตอนที่1124ตอนที่1125ลองพูดอีกสักคำ42เมื่อพวกหัวหน้าตึกมาประชุมกันเรื่องสถานการณ์ในอนาคตของเมืองพันอูนหัวข้อเกี่ยวกับชวีลิงเย่ว่าจะสามารถเป็นเจ้าเมืองได้หรือไม่ก็ถูกยกมาถกเถียงกันอย่างดุเดือดสยองป้าทุบโต๊ะและทะเลาะกับหัวหน้าตึกคนอื่นๆเสียงดังลั่นพอที่ประชุมได้ข้อสรุปเขาก็เดินฮึดฮัดออกไปและเดินตรงไปที่หอเมคาสวรรค์ว้าวมีคนเดินหน้าดำหน้าแดงมาด้วยเฉียวชูกำลังนั่งกัดผิงกั่วอยู่ในหอเมคาสวรรค์เมื่อเขาเห็นสยองป้าเดินปึงปังเข้ามาก็อดแซวไม่ได้คงเป็นเพราะท่าทีสำนึกผิดอย่างมากของสยองป้ากับชิงอวีที่ทำให้เฉียวชูกับคนอื่นๆรู้สึกถึงความจริงใจของพวกเขาทำให้ความแค้นเคืองในใจของพวกเขาค่อยๆหายไปแต่ถึงความเป็นศัตรูจะหายไปแต่จะให้พวกเขายอมรับกลับมาเป็นสหายอีกครั้งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้สยองป้ามีสีหน้าละอายใจเขาเกาหัวแล้วพูดว่าคุณชายเฉียวอย่าล้อข้าเล่นสิเกิดอะไรขึ้นเห็นช่วงนี้ท่านไม่สบายใจเอาเสียเลยพวกท่านก็ได้ตัวชวีซินรุ่ยไปขังไว้แล้วนี่เป็นอย่างไรบ้างนางแก่นั่นยังอยู่ดีหรือไม่เฉียวชูถามพอถูกเฉียวชูถามสยองป้าก็นึกถึงสภาพของชวีซินรุ่ยในตอนนี้ทันทีความทรงจำของการได้เห็นคนหนึ่งเนื้อเน่าไปหมดทั้งตัวแล้วก็ฟื้นคืนกลับมานั้นทำให้คนที่แข็งแกร่งและใจกล้าอย่างสยองป้าถึงกับขนหัวลุกในที่สุดสยองป้าก็เข้าใจว่าทำไมจวินอูเสียถึงอยากให้ชวีซินรุ่ยมีชีวิตอยู่การมีชีวิตแบบนั้นจะคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงเป็นความเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าตายเสียอีกในตึกเพลิงพิโรธนั้นเสียงกรีดร้องของชวีซินรุ่ยดังให้ได้ยินทุกวันเสียงนั้นเหมือนเสียงร้องของพูดผีจากขุมนรกเมื่อเห็นปฏิกิริยาของสยองป้าเฉียวฉู่ก็รู้ว่าสภาพของชวีซินรุ่ยจะต้องน่าดูและน่าตื่นเต้นมากแน่ว่ามาวันนี้ท่านมาที่นี่ทำไมเฉียวชูถามสยองป้าเปิดปากพูดอย่างกระอักกระอ่วนวันนี้ข้ามาหาคุณชายจวินเฉียวชูเลิกคิ้วขึ้นทันทีเขากำลังจะพูดก็มีเสียงเย็นชาดังขึ้นเสียก่อนท่านมาหาข้าทำไมจวินอูเสียพูดพร้อมกับเดินลงบันไดช้าๆสายตาเย็นชาของนางมองไปที่ร่างของสยองป้าที่ยืนแข็งทื่ออยู่ตรงประตูจวินอูเสียรู้เรื่องที่สยองป้ามาที่หอเมฆาสวรรค์ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อแสดงความสำนึกผิดและเจตนาดีแต่นางก็ไม่เคยพบเขาเลยสยองป้ามองจวินอูเสียอย่างตกใจตั้งแต่ชวีซินรุ่ยถูกจับเขาก็ไม่ได้พบจวินอูเสียเลยสักครั้งจู่ๆก็มาเจอนางแบบนี้ทำเอาเขาเกือบหัวใจวายข้าไม่ใช่ข้าบ้าเอ๋คุณชายจวินคือว่าพวกหัวหน้าตึกกับบรรดาผู้อาวุโสได้ปรึกษากันแล้วเมืองพันอสูรผ่านพ้นวิกฤตมาได้แล้วแต่ท่านเจ้าเมืองกลับกลายเป็นแบบนั้นเมื่อขาดผู้นำพวกเขาก็เลยคิดว่าจะขอให้ท่านรับตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่ขณะที่ผู้สยองป้าก็รู้สึกหวั่นกลัวมากจวินอูเสียเป็นฮ่องเต้แห่งรัฐเหียนแม้ว่าเมืองพันอสูรจะไม่ได้อ่อนด้อยแต่พวกเขาก็ยังไม่อยู่ในสายตาของจวินอูเสียอยู่ดีเป็นเพราะท่านเมืองพันอันสูรจึงรอดพ้นภัยมาได้ในครั้งนี้ชาวเมืองทุกคนเห็นท่านเป็นผู้กอบกู้ของพวกเขาถ้าท่านยอมรับตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นการชั่วคราวข้าเชื่อว่าทุกคนจะเห็นด้วยสยองป้าพูดพร้อมกับมองจวินอูเสียอย่างประหม่าเมืองพันอสูรตอนนี้วุ่นวายเพราะขาดผู้นำพวกเขาต้องการคนที่จะเข้ามาช่วยทำให้สถานการณ์สงบลงจวินอูเสียเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเฉียวชูทำตาโตอย่างประหลาดใจต่อให้ตีเขาให้ตายเขาก็ไม่คิดว่าคนของเมืองพันอสูรจะอยากให้จวินอูเสียขึ้นเป็นเจ้าเมืองจบตอนที่1125ตอนที่1126ลองพูดอีกสักคำสิบ3จวินอูเสียไม่พูดอะไรความเงียบของนางทำให้สยองป้ายิ่งกระสับกระส่ายมากขึ้นแต่ในขณะที่สยองป้ากระสับกระส่ายจนแทบจะวิ่งหนีออกนอกประตูหัวหน้าตึกอีกคนของเมืองพันอสูรก็เข้ามาตามรอยสยองป้า
คุณชายจวินหัวหน้าตึกคนนั้นอายุมากแล้วและเคยพบจวินอูเสียมาก่อนแต่ตอนนั้นเขาอยู่กับชวีเหวินเฮาที่กำลังพยายามจับตัวใต้เท้าแบะเมื่อสยองป้าเห็นหัวหน้าตึกคนนั้นเขาก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีและทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาก็รู้สึกว่าการทะเลาะกันต่อหน้าจวินอูเสียกับเฉียวชูนั้นไม่เหมาะสมนักจึงได้แต่กัดฟันมองหน้าหัวหน้าตึกคนนั้นคุณชายจวินท่านคือผู้มีพระคุณของเมืองพันอสูรตอนนี้เจ้าเมืองของเราเสียสติไปแล้วเมืองพันอูนจึงต้องการคนขึ้นมารับตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นการชั่วคราวคุณชายจวินก็ไม่ได้เกลียดชังพวกเราและยังช่วยเหลือเมืองพันอสูรเอาไว้ตาเท่าคนนี้ไม่มีทางเลือกนอกจากหอบสังขารมาอ้อนวอนให้คุณชายจวินช่วยเหลือเราอีกครั้งด้วยการขึ้นเป็นเจ้าเมืองของเราเป็นการชั่วคราวหัวหน้าตึกคนนั้นคารวินอูเสียถ้อยคำที่เขาเอ่ยออกมานั้นชัดเจนไม่เหมือนสยองป้าสยองป้ามองชายชราคนนั้นอย่างระวังเขาอยากจะซัดตาแก่นั่นให้ตายเต็มทนเรื่องที่ใครจะขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองนั้นตาแก่คนนี้คือคนที่เถียงกับเขาหนักที่สุดชายแก่คนนี้จงรักภักดีกับเมืองพันอสูรแต่ความหัวร้านของเขาก็ทำให้สยองป้าโกรธจนอยากจะต่อยกับเขาอยู่บ่อยๆเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับข้าจวินอูเสียตอบพร้อมกับหลีตาลงหัวหน้าตึกคนนั้นชะงักไปเขารู้ว่าจวินอูเสียเคยประกาศตัดความสัมพันธ์กับเมืองพันอสูรแต่ในช่วงเวลากับขันที่สุดของเมืองพันอูนจวินอูเสียก็มาช่วยพวกเขาซึ่งนั่นทำให้เขามีความหวังขึ้นมาดังนั้นเขาจึงประหลาดใจที่จวินอูเสียปฏิเสธโดยไม่หยุดคิดเลยสักนิดเฉียวชูที่ดูอยู่ด้านข้างก็อดกลั้นไว้ไม่ไหวจวินอูเสียเข้าไปยุ่งก็เพราะนางมีเรื่องต้องสะสางกับชวีซินรุ่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเมืองพันอสูรเลยพวกเขารอดตายเพราะเรื่องนั้นยังไม่พออีกยังจะมีหน้ามาขอให้จวินอูเสียเป็นเจ้าเมืองให้โคตรหน้าด้านเดี๋ยวหน้าตาแก่นี้เป็นใครเจ้ากู้ควรมาพูดที่นี่ด้วยหรือเจ้าเมืองของเจ้าเสียสติไปแล้วแต่บุตรีเขายังอยู่นี่ในเมื่อพวกเจ้าอยากได้เจ้าเมืองคนใหม่อย่างนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็ควรเป็นชวีหลิงเย่สิทำไมต้องมาขอให้น้องเสียของเรารับหน้าที่นี้ด้วยเฉียวชูถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดสำหรับสยองป้าเขายังนับว่าเป็นมิตรได้แต่กับหัวหน้าตึกแก่ๆผอมแห้งคนนี้เขาไม่เห็นจะอยากพูดดีด้วยสักนิดใครจะไปรู้ทันทีที่ชื่อของชวีหลิงเย่ถูกเอ่ยขึ้นมาสีหน้าของหัวหน้าตึกชราคนนั้นก็บึ้งตึงทันทีด้วยชื่อเสียงอันดีงามของเมืองพันอูนเราจะยอมให้สตรีชั้นต่ำหน้ารังเกียจแบบนั้นมาเป็นเจ้าเมืองของเราได้อย่างไรถ้าข่าวแพร่ออกไปพวกเราไม่กลายเป็นตัวตลกกันหรอกหรือจวินอูเสียรีตาลงทันทีนางมองหัวตึกชราคนนั้นอย่างเย็นชาความอบอุ่นทั้งหมดหายไปจากสายตานางทันทีร่างกายของนางแปดเปื้อนไปแล้วถ้านางขึ้นเป็นเจ้าเมืองของเมืองพันอูนชาวเมืองจะยอมรับได้อย่างไรหญิงสกปรกแบบนั้นถ้าเก็บไว้ให้เป็นแค่คนธรรมดาก็พอจะมองข้ามไปได้หรอกแต่จะให้เป็นผู้นำความรุ่งโรจน์ของเมืองคิ้วของหัวหน้าตึกชราขมวดเป็นปมสายตาเต็มไปด้วยความรังเกียจเหยียดหยามสยองป้าโกรธมากจนสั่นไปทั้งตัวในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เขาได้ยินคำพูดพวกนี้มามากเขาโกรธจัดจนพุ่งเข้าไปจะชกหน้าตาแก่นั่นสักทีแต่มีคนหนึ่งเร็วกว่าสยองป้าชายชราคนนั้นยังพูดไม่ทันขาดคำจวินอูเสียก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาทันทีและเตะทีเดียวตาแก่นั่นก็ลอยละลิ้วออกนอกประตูหอเมฆสวรรค์ไปจบตอนที่1126ตอนที่1127ถึงห่วง1ชายชราคนนั้นกระเด็นออกนอกประตูไปกระแทกกับพื้นอย่างแรงและกระอักโลหิตออกมาเขาพยายามเงยหน้าขึ้นมองจวินอูเสียด้วยแววตาสับสนงุนงงคุณชายจวินข้าพูดอะไรผิดทำไมท่านหุบปากจวินอูเสียตวาดด้วยเสียงเย็นชาสยองป้าที่เกือบจะเข้าไปโจมตียืนอึ้งอยู่กับที่เขาไม่คิดว่าจวินอูเสียจะลงมือเร็วกว่าเขาแต่ก็นั่นแหละเห็นตาแก่นั่นถูกเตะกระเด็นออกไปข้างนอกแบบนั้นก็ช่วยระบายความโกรธในใจเขาไปได้มากทีเดียวคุณชาฟังให้ดีจวินอูเสียรีตาลงอีก3วันข้างหน้าข้าจะแต่งงานกับชวีหลิงเย่ที่เมืองพันอูนถ้าข้าได้ยินใครพูดจาให้นางเสื่อมเสียอีกแล้วก็ข้าจะหักคอมันเสียน้ำเสียงของจวินอูเสียเย็นเยือกคำพูดของนางเต็มไปด้วยความโกรธอะไรนะทันทีที่จวินอูเสียพูดจบไม่ต้องพูดถึงหัวหน้าตึกชราคนนั้นเลยแม้แต่สยองป้ากับเฉียวชูก็ยังอึ้งตาของพวกเขาแทบถลนออกมานอกเบ้าสยองป้าตื่นเต้นมากจนตัวสั่นไปหมดเขารู้ว่าชวีหลิงเย่มีความรู้สึกดีๆให้จวินอูเสียแต่จวินอูเสียไม่ได้มีทีท่าตอบสนองเลยหลังจากชวีหลิงเย่ผ่านเรื่องนั้นมาสยองป้าก็รู้สึกว่าเรื่องระหว่างชวีหลิงเย่กับจวินอูเสียนั้นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่จู่ๆ
จวินอูเสียก็พูดขึ้นมาว่าจะแต่งงานกับชวีหลิงเย่ในหัวของสยองป้าถึงกับว่างเปล่าไปเลยทีเดียวเฉียวชูอ้าปากค้างและทำตาโตอย่างเหลือเชื่อน้องเสียจะแต่งงานกับชวีหลิงเย่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยชวีหลิงเย่น่าสงสารมากก็จริงแต่น้องเสียเจ้าเป็นสตรีนะรู้หรือไม่เจ้าเป็นหญิงแท้ๆตั้งแต่เกิดเลยด้วยแล้วเจ้าจะแต่งงานกับสตรีได้อย่างไรขณะที่ทุกคนยังตกใจกันอยู่จวินอูเสียก็พูดกับหัวหน้าตึกที่ตกใจสุดขีดว่าสายหัวไปได้แล้วหัวหน้าตึกคนนั้นลุกขึ้นวิ่งออกไปด้วยความกลัวทันทีหลังจากนั้นครู่เดียวสยองป้าก็ได้สติและเกือบจะพูดบางอย่างออกมาแต่พอมองไปที่ด้านหลังของจวินอูเสียเขาก็ตัวสั่นขึ้นมาทันทีและหนีหางจุกตูดไปอย่างรวดเร็วน้องเสียเรื่องนี้เจ้าไม่เฉียวชูกำลังจะพูดแสดงความตกใจออกมาเขาก็หันหน้าไปและตัวแข็งทื่อพี่ใหญ่อูเย่าจวินอูเสียตัวแข็งนางหันกลับไปอย่างลังเลและเห็นจวินอูเย่าที่ไม่รู้ว่ามาอยู่ข้างหลังนางตั้งแต่เมื่อไรใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่น่าหลงใหลอย่างที่นางคุ้นเคยแต่ยิ้มนั้นไปไม่ถึงดวงตาของเขาเลยแม้แต่น้อยในดวงตาสีดำสนิทคู่นั้นมีประกายสีม่วงจางๆเสี่ยวเสี่ยเอ๋อจะแต่งงานกับสตรีนางนั้นหรือจวินอู่เย่าถามช้าๆเสียงของเขาเบาเหมือนขนนกที่ปัดผ่านหัวใจคนจวินอู่เสียอ้าปากมันก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วแต่ไม่รู้ทำไมเมื่อเห็นสายตาที่เย็นเยือกของจวินอู่เย่านางถึงพูดไม่ออกไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่นางเห็นจวินอู่เย่ามองนางด้วยสายตาเช่นนั้นพี่ใหญ่อู่เย่าน้องเสียแค่ล้อเล่นนะนางเป็นสตรีจะไปแต่งงานกับชวีหลิงเย่ได้อย่างไรแม้แต่คนหัวทึบอย่างเฉียวชูยังรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆจากจวินอู่เย่าได้เขาพยายามหาข้อแก้ตัวให้จวินอู่เสียไปให้พ้นจวินอู่เย่าพูดเสียงเย็นราวน้ำแข็งสายตาของเขาไม่ขยับจากที่เดิมเลยสักนิดเฉียวชูหายตัวออกไปจากห้องทันทีวันนี้พี่ใหญ่อู่เย่าน่ากลัวโคตรที่ชั้นแรกของหอเมฆาสวรรค์จึงเหลือแต่จวินอู่เสียและจวินอู่เย่าเท่านั้นจวินอู่เย่าเดินเข้ามาหาจวินอู่เสียช้าๆเขายื่นมือมาเชยคางของจวินอู่เสียขึ้นเล็กน้อยเจ้าอยากแต่งงานกับนางอย่างนั้นหรือหืมนายท่านออกมานี่ผู้แต่งเปยไม่ออกถึงตายก็ไม่ออกคืนออกไปก็โดนฆ่าสินายท่านคิดว่าซ่อนอยู่อย่างนั้นแล้วจะรอดเหรอผู้แต่งเปยนายท่านให้ข้าอธิบายก่อนชวีหลิงเย่เป็นสตรีนะอู่เสียก็เป็นสตรีสองคนนั้นมีอะไรกันไม่ได้หรอกท่านต้องใจเย็นใจเย็นก็แค่การแต่งงานไงตอนอยู่ในโรงเรียนพวกเด็กสาวก็เรียกเด็กสาวอีกคนว่าเมียจ๋าเหมือนกันอูเสียช่วยข้าด้วยอะกกกกกกกนายท่านจะฆ่าหมามีเจ้าแล้วเห็นแก่พระเจ้าช่วยข้าด้วยจบตอนที่1127ตอนที่1128หึงหวง2จวินอูเสียเบิกตักวางท่าทีของจวินอูเย่าตอนนี้แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยปากของเขายังยิ้มอยู่แต่จวินอูเสียไม่พบความรื่นเริงอย่างที่นางเคยเห็นอยู่ตลอดในดวงตาคู่นั้นเลยเพราะเจ้าสงสารนางเจ้าก็เลยจะแต่งงานกับนางอย่างนั้นหรือนางอยากตายมาตลอดอยู่แล้วนี่ให้ข้าช่วยฆ่านางให้นางสมปรารถนาดีหรือไม่จวินอูเย่าหรีตาลงมือที่จับคางของจวินอูเสียก็เผลอออกแรงมากขึ้นจนผิวที่นิ้วของเขาบีบอยู่ขึ้นสีแดงจางๆแสงสีม่วงในดวงตาของเขาก็วุบว่าไปมาอย่างควบคุมไม่ได้เส้นโลหิตสีเขียวขึ้นบนมือที่เครียดเกรงของเขาเขาพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ให้สูญเสียการควบคุมจนบดขยี้ร่างเล็กๆตรงหน้าเขาข้าจะช่วยเจ้าฆ่านางดีหรือไม่เมื่อไม่ได้คำตอบจากจวินอู๋เสียจวินอู๋เย่าก็ทวนคำถามซ้ำอีกครั้งเสียงเบาแต่คำพูดและน้ำเสียงของเขาก็เปิดเผยความตั้งใจของเขาไปแล้วว่าไม่ได้ล้อเล่นและตั้งใจจะทำตามคำพูดจริงๆจวินอู๋เสียมองจวินอู๋เย่าที่แปลกไปโดยไม่ละสายตาดวงตาใสกระจ่างของนางไม่แสดงความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความงุนงงสับสนเท่านั้นเมื่อเห็นความสับสนในแววตาของจวินอูเสียจวินอูเย่าก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเอื้อมมือมารวบเอวจวินอูเสียรั้งร่างนางเข้าหาพร้อมกับก้มหน้าลงมาเอาปากประกบกับปากเล็กๆที่เผยเล็กน้อยจุมพิษลงโทษนั้นได้สูบเอาอากาศทั้งหมดไปจากจวินอูเสียวงแขนแข็งแกร่งของเขากดร่างเล็กๆนั้นไว้ในอ้อมกอดแน่นร่างของนางแนบชิดกับเขาโดยไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่น้อยราวกับเขาอยากให้นางผสานร่างเข้ากับเขาด้วยความปรารถนาอยากให้นางเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปความปรารถนาอันรุนแรงเข้าจู่โจมไปทุกอนูของจวินอู่เย่าความไม่พอใจทำให้เส้นขีดจำกัดของเขาตึงจนดูเหมือนจะขาดได้ทุกเมื่อซึ่งจะทำให้เขาสูญเสียการควบคุมไปทั้งหมดจวินอู่เสียผลักหน้าอกของจวินอู่เย่าไปอย่างเปล่าประโยชน์
ความรู้สึกของการถูกบีบบังคับมันกระทันหันเกินไปจนทำให้นางทำอะไรไม่ถูกนอกจากนั้นพละกำลังของนางเมื่ออยู่ต่อหน้าจวินอู่เย่าก็ไร้ความหมายนางไม่สามารถทำให้เขาขยับขยื่นได้เลยแม้แต่น้อยลมหายใจของเขาอยู่ในทุกพื้นที่ในปากของนางนางไม่มีแม้แต่โอกาสหายใจด้วยซ้ำออกซิเจนไม่ได้ไปเลี้ยงสมองของนางจนนางเริ่มปวดหัวและชักเข็มเงินออกมาที่ปลายนิ้วตามสัญชาตญาณเพียงแค่อยากหยุดสถานการณ์ที่น่าสับสนและบ้าคลั่งนี้แต่พอเอาปลายเข็มกดเข้าที่จุดตายของจวินอู่เย่าแขนที่ตรึงแน่นของจวินอู่เย่าก็ผ่อนลงทันทีและนางก็ไม่สามารถแทงเข็มเงินลงไปที่จุดชีพจรของเขาได้ปลายเข็มอันแหลมคมกดลงที่ผิวหนังของจวินอู่เย่าแต่ไม่ได้แทงทะลุเข้าไปแต่เมื่อเขาขยับตัวมันก็สะกิดผิวของเขาทำให้เกิดรอยข่วนเล็กๆขึ้นซึ่งมันช่วยดึงสติของจวินอู่เย่ากลับมาในทันทีจวินอู่เย่ารู้สึกได้ว่าร่างเล็กๆในอ้อมกอดของเขาสั่นเล็กน้อยเขารีบคลายอ้อมกอดในทันทีพร้อมกับถอยห่างออกจากจวินอู่เสียเล็กน้อยใบหน้าของจวินอู่เสียแดงกับอากาศที่กลับเข้าปอดกระทันหันทำให้นางไอและสำลักและทำให้หน้าของนางแดงยิ่งขึ้นดวงตาใสกระจ่างของนางพร่ามัวเล็กน้อยจากการสำลักจวินอู่เย่าหรี่ตาลงมองแก้มที่แดงก่ำของจวินอู่เสียแล้วเลื่อนสายตาไปมองที่ริมฝีปากอันบวมแดงเล็กน้อยของนางเขายกมือขึ้นและเอานิ้วลูบที่ริมฝีปากเปียกชื้นของนางอย่างอ่อนโยนข้าไม่ให้เจ้าแต่งงานกับนางไม่ว่าจะเป็นชวีหลิงเย่หรือใครก็ตามจะแต่งฮูหยินเข้ามาหรือเจ้าจะแต่งออกไปข้าก็ไม่ยอมทั้งนั้นจบตอนที่1128ตอนที่1129หึงหวง3จวินอู่เย่าอดจินตนาการภาพจวินอู่เสียในชุดแต่งงานสีแดงยืนเคียงข้างคนอื่นไม่ได้แค่คิดก็ทำให้เขาอยากระเบิดเจ้าคนที่ยืนข้างนางให้แหลกละเอียดแล้วข้าไม่ได้จะแต่งงานกับนางจริงๆจวินอู่เสียพูดขณะที่ยังหอบหายใจเล็กน้อยอ้อหรือแล้วมันอย่างไรกันเล่าจวินอู่เย่าถามข้าไม่อยากให้ใครพูดจาดูถูกเหยียดหยามนางข้าอยากทำให้นางยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนได้อีกครั้งและไม่มีใครกล้าพูดดูถูกนางอีกนางจำเป็นต้องได้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาและข้าสามารถให้นางได้หรือจะพูดให้ถูกจวินเสียสามารถให้นางได้ไม่ว่าจวินอู่เสียจะซื่อบื้อกับเรื่องพวกนี้แค่ไหนแต่นางก็เข้าใจว่าการแต่งงานคืออะไรในสายตาของคนอื่นนางคือจวินเสียที่เย็นชาไม่ใช่คุณหนูใหญ่แห่งจวนหลินอองจวินอู่เสียรังสีอมหิตในแววตาของจวินอู่เย่าค่อยๆหายไปนิ้วของเขาลูบผมของจวินอู่เสียเขาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าแล้วอย่างไรต่อจวินอูเสียถอนหายใจถึงนางจะเกลียดการอธิบายให้คนอื่นฟังมากที่สุดแต่เสียงจากส่วนลึกในหัวใจของนางบอกว่านางจำเป็นต้องอธิบายความตั้งใจทั้งหมดของนางให้จวินอูเย่าฟังเพื่ออธิเขาจะได้เข้าใจทุกอย่างไม่เช่นนั้นจวินอูเย่าคงจะส่งชวีหลิงเย่ลงนรกเดี๋ยวนี้แน่จวินเสียต้องเป็นเสาหลักให้ชวีหลิงเย่นี่คือสิ่งที่ข้าติดค้างนางอยู่พอนางหลุดพ้นจากการเป็นขี้ปากของชาวบ้านได้แล้วนางก็จะสามารถยืนหยัดได้อีกครั้งข้าเองก็เป็นสตรีดังนั้นระหว่างเรามันเป็นมากกว่านี้ไม่ได้อยู่แล้วข้าแค่อยากปกป้องนางจนกว่านางจะพบคนที่นางรักจริงๆในอนาคตนางจะได้เป็นอิสระที่จะไล่ตามความรักของตัวเองการเข้าพิธีแต่งงานกับสตรีอย่างข้าก็จะไม่ทำให้สามีของนางว่าอะไรนางได้ด้วยความคิดของจวินอู่เสียนั้นเรียบง่ายอย่างถึงที่สุดนางแค่ต้องการเป็นหลักให้ชวีหลิงเย่เท่านั้นจวินอู่เย่าเลิกคิ้วขึ้นแล้วถ้านางไม่พบบุรุษในฝันเล่ามันจะไม่หมายความว่าเจ้าต้องแต่งงานในนามกับนางต่อไปอย่างนั้นหรือจวินอู่เสียสายหน้าข้าคือจวินอู่เสียไม่ใช่จวินเสียเมื่อถึงเวลาที่ข้าสามารถกลับบ้านได้อย่างเปิดเผยการมีอายุของจวินเสียก็จะสิ้นสุดลงถึงตอนนั้นข้าเชื่อว่าชวีหลิงเย่จะแข็งแกร่งพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีข้าอยู่นางก็สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้การที่ดอกไม้บอบบางที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในเรือนกระจกจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นจนเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามทั้งหมดได้นั้นจำเป็นต้องใช้เวลาสิ่งที่จวินอู่เสียอยากทำก็คือถือร่มคอยบังแดดบังฝนให้ชวีหลิงเย่เพื่อให้นางสามารถผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้จวินอู่เย่ามองจวินอู่เสียความโกรธในแววตาของเขาเริ่มจางลงนี่เป็นครั้งแรกที่จวินอู่เสียยอมอดทนอธิบายให้เขาฟังมากขนาดนี้และเมื่อครู่เขาก็รู้สึกได้ว่าเข็มเงินของจวินอู่เสียกดลงมาที่คอของเขาแต่คราวนี้นางไม่แทงลงมาตอนที่อารมณ์ของเขาอยู่เหนือการควบคุมเนื่องจากความโกรธจนแทบคลั่งนางก็ไม่ตอบโต้นั่นทำให้ความอยากฆ่าในใจเขาค่อยๆลดลงถ้าเป็นเมื่อก่อนเข็มเงินในมือจวินอู่เสียคงแทงเข้าไปในคอของเขาแล้วเจ้าจะทำตามแผนของเจ้าก็ได้แต่ต้องสัญญากับข้าข้อหนึ่งจวินอู่เย่าพูดอะไรคนที่เข้าพิธีแต่งงานต้องไม่ใช่เจ้าจ
จวินอู่เย่าพูดพร้อมกับเคาะนิ้วตรงหว่างคิ้วของจวินอู่เสียถึงเขาจะรู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องจริงแต่เขาก็ยังยอมรับไม่ได้จวินอูเสียกระพริบตาปริบๆแล้วพูดว่าข้าตั้งใจว่าจะให้พี่ฮวารับหน้าที่แทนข้าอยู่แล้วจบตอนที่1129ตอนที่1130หึงหวง4แม้ว่าจวินอูเสียจะไม่เคยแต่งงานมาก่อนแต่นางก็เคยเห็นพิธีแต่งงานในรัชชีพิธียุ่งยากน่าเบื่อนั่นไม่ใช่สิ่งที่นางจะทนได้ในเมื่อฮวาเหยาเก่งกาจในด้านการปลอมตัวถ้าอย่างนั้นหน้าที่นี้ก็เหมาะกับเขาที่สุดพอได้ยินจวินอู๋เสียพูดเช่นนั้นดวงตาของจวินอู๋เย่าก็มีรอยยิ้มได้ในที่สุดถ้าอย่างนั้นก็ทำตามที่เจ้าต้องการเถอะตราบใดที่ไม่ใช่เสี่ยวเสียเอ๋ยยืนใส่ชุดแต่งงานอยู่ตรงนั้นจวินอู๋เย่าก็ไม่สนใจอย่างอื่นแล้วและก็ไม่มีอะไรที่คู่ควรให้เขาสนใจด้วยคนที่จะเข้าพิธีแต่งงานกับจวินอู๋เสียคือเขาคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่ได้เมื่อรู้สึกว่าอารมณ์ของจวินอู๋เย่ากลับเป็นปกติแล้วจวินอู๋เสียก็ขมวดคิ้วมือเล็กทั้งคู่ดันหน้าอกของจวินอู๋เย่าออกไปเล็กน้อยตอนนั้นเองจวินอู๋เย่าจึงรู้ตัวว่าแรงที่เขาใช้ไปเมื่อสักครู่ต้องทำให้จวินอู๋เสียเจ็บแน่ข้าขอโทษข้าสติหลุดไปหน่อยจวินอู๋เย่ายิ้มและจุมพิษหน้าผากของจวินอู๋เสียพร้อมกับปล่อยนางออกจากอ้อมกอดจวินอู๋เสียตะวัดสายตามองจวินอู๋เย่าแล้วรู้สึกว่าริมฝีปากของตัวเองบวมแดงขึ้นเล็กน้อยสายตาที่มองจวินอู๋เย่าจึงแปลกไปด้วยจวินอู๋เย่ายังคงยิ้มเจ็บหรืออย่างนั้นข้าช่วยนวดให้นะพร้อมกับพูดเขายื่นมือมาที่ปากของจวินอูเสียแต่จวินอูเสียตีมือคนเจ้าเล่ห์ออกไปทันทีคราวหน้าข้าจะไม่ยั้งมือไว้แน่จวินอูเสียพยายามปั้นหน้าเคร่งขณะชูเข็มเงินในมือนางเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ยั้งมือเอาไว้ในวินาทีสุดท้ายจวินอูเย่าหัวเราะแล้วพูดว่าได้ถ้ามีครั้งหน้าข้าจะยอมให้เสี่ยวเสียเอ๋อทำข้าให้กลายเป็นเม่นเลยดีหรือไม่จวินอูเสียพยักหน้าอย่างพอใจแล้วเก็บเข็มเงินของนางจากนั้นนางตวัดสายตามองจวินอูเย่าอีกครั้งแล้ววิ่งขึ้นบันไดไปจวินอูเสียที่น่าสงสารนางไม่ได้สังเกตเลยว่าจวินอูเย่าไม่ได้สัญญาว่าเขาจะไม่ทำเช่นนั้นอีกเขาตกลงแค่ว่าถ้ามีคราวหน้าเขาจะยอมให้จวินอูเสียขัดขืนแต่โดยดีสำหรับคนอื่นเข็มเงินของจวินอูเสียอันตรายถึงตายแต่สำหรับเทพปีศาจอย่างเขาแล้วมันไม่ได้ทำให้เจ็บหรือคันเลยสักนิดต่อให้เขาถูกจิ้มจนกลายเป็นเม่นเขาก็ยังทำรุ่มร่ามกับนางต่อได้จวินอูเย่ามองตามหลังของจวินอูเสียที่เกือบเป็นการวิ่งหนีความรู้สึกขุ่นมัวในหัวใจก็หายไปจนหมดจวินอูเสียวิ่งขึ้นไปที่ชั้น7ของหอเมฆสวรรค์ด้วยใบหน้าแดงระเรื่อพอนางขึ้นมาถึงชั้นบนสุดฝีเท้าของนางก็ช้าลงนางเดินช้าๆไปที่หน้าห้องของชวีหลิงเย่อย่างที่คาดพอนางเข้ามาใกล้ประตูที่ปิดสนิทเสียงฝีเท้ารีบร้อนก็ดังขึ้นจากในห้องแถมยังมีเสียงของตกหรือล้มคว่ำลงมาด้วยจวินอูเสียยืนอยู่ที่ประตูพลางมองดูประตูที่ปิดสนิทนั้นนางรู้ว่าชวีหลิงเย่ที่อยู่ข้างในจะต้องซ่อนตัวอีกแน่ข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ข้างในจวินอูเสียพูดไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาจากข้างในเลยมีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องบอกเจ้าถึงเจ้าจะไม่ยอมเปิดประตูอย่างไรเจ้าก็ต้องฟังเรื่องนี้จวินอูเสียไม่สนใจว่าประตูข้างหน้านางจะเปิดหรือปิดอยู่ชวีหลิงเย่นั่งก้มหน้ากอดเข่าพิงเตียงอยู่ข้างในห้องเสียงของจวินอูเสียที่ได้ยินทำให้นางตัวสั่นเล็กน้อยนางไม่อยากเจอจวินอูเสียด้วยเพราะนางกลัวและอับอายแม้ว่านางจะมีชีวิตต่อไปแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงจำชัดในความทรงจำไม่อาจลบเลือนนางไม่จำเป็นต้องได้ยินกับหูของตัวเองนางก็รู้ดีว่าเวลาที่ชาวเมืองพูดถึงนางคำพูดเหล่านั้นจะไม่น่าฟังและรับไม่ได้มากขนาดไหนจบตอนที่1130ตอนที่1131แต่งหูหยิน1สตรีอย่างนางจะมีหน้าไปเจอกับจวินอูเสียได้อย่างไรชวีหลิงเย่ขังตัวเองอยู่ในห้องเล็กๆนี้เพราะนางไม่อยากพบเจอใครรวมทั้งไม่อยากพูดกับใครด้วยการเข้าใกล้บุรุษจะทำให้นางรู้สึกขยะแขยงแม้แต่ตอนที่จวินอูเสียสั่งให้คนพานางไปพบบิดาเมื่อไม่นานมานี้นางก็รู้สึกเจ็บปวดหวาดกลัวโดยไม่ได้ตั้งใจพูดได้ว่าชวีหลิงเย่ในตอนนี้มีความหวาดกลัวบุรุษทุกคนฝังลึกอยู่ในใจซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์เลวร้ายที่นางได้เจอมาเสียงของจวินอูเสียที่อยู่นอกห้องดังขึ้นอีกชวีหลิงเย่ฟังเงียบๆใบหน้าเล็กๆของนางซุกอยู่ที่หัวเข่าข้าเป็นสตรีจู่ๆจวินอูเสียก็พูดความจริงที่ทำให้ชวีหลิงเย่ตกใจสุดขีดนางเงยหน้าขึ้นพรวดใบหน้าที่มีน้ำตาไหลเป็นทางนั้นมีแต่ความไม่เชื่อล้วนๆที่เมืองหลวงรัฐเหยียนคนที่รักษาเจ้าตอนนั้นที่จริงก็คือข้าเองข้าคือจวินอูเสีย
เป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรกันชวีหลิงเย่รู้สึกว่าทั้งร่างเย็นเฉียบบุรุษที่นางหลงรักแท้จริงแล้วคือสตรีข้ามาที่นี่วันนี้ก็เพื่อบอกเจ้าว่าอีก3วันข้างหน้าข้าจะรับเจ้าเป็นหูหยินที่เมืองพันอูนแต่วางใจเถอะข้าเป็นสตรีเหมือนกับเจ้าข้าไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้หรอกดังนั้นอีก3วันต่อจากนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะเดินออกจากห้องนี้ได้นะจวินอูเสียที่ยืนอยู่นอกห้องบอกความตั้งใจทั้งหมดของนางให้รู้แล้วและรู้ว่าคำพูดของนางเป็นสิ่งที่ชวีหลิงเย่จะทำความเข้าใจได้ยากดังนั้นนางจึงไม่ได้ดึงดันจะเอาคำตอบจากชวีหลิงเย่ในทันทีแต่หันหลังเดินจากไปหลังจากพูดส่วนของตัวเองแล้วเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าค่อยๆห่างออกไปน้ำตาของชวีหลิงเย่ก็ไหลออกมาอีกครั้งอารมณ์ความรู้สึกที่สับสนในใจของนางความสิ้นหวังความตกใจความเจ็บปวดความรู้สึกทั้งหมดทำให้ชวีหลิงเย่รู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกมากขึ้นเรื่อยๆหลังกลับจากห้องของชวีหลิงเย่จวินอูเสียก็ไปที่ชั้น3ที่ฮวาเหยากับคนอื่นๆพักอยู่ที่ชั้น3เฉียวชูกำลังกอดไหล่ฮวาเหยาพลางอ้าปากหอบหายใจเฟยเย็นกับคนอื่นๆยิ้มกว้างให้กับความตื่นเต้นของเฉียวชูเมื่อพวกเขาเห็นจวินอูเสียเข้ามาพวกเขาก็พากันเดินไปหานางทันทีเจ้าโง่เฉียวบอกว่าเจ้าจะแต่งงานกับชวีหลิงเย่หรือเอาจริงหรือเฟยเย็นถามยิ้มยิ้มขณะที่เดินมาอยู่ตรงหน้าจวินอูเสียข่าวนี้ทำให้ทุกคนตกใจพอสมควรในกลุ่มพวกเขามีสตรีอยู่2คนคนหนึ่งคือหลงรั่วที่มีหน้าตาหล่อมากจนหญิงสาวมากมายหลงอีกฝ่ายเสียยิ่งกว่าบุรุษแท้ๆอีกและอีกคนก็คือจวินอูเสียที่เย็นชาและเฉยมาอยู่เสมอและในที่สุดก็กำลังจะแต่งฮูหยินนั่นเป็นเรื่องที่ทำร้ายหัวใจอันเปราะบางของพวกบุรุษในกลุ่มจริงๆต้องดูหลงรั่วถูกบรรดาหญิงสาวรุมล้อมมาตลอดแล้วตอนนี้ก็ต้องเห็นจวินอูเสียกำลังจักแต่งหูหยินพวกหนุ่มโสดร่าเริงทั้งหลายก็พบว่าชีวิตของพวกเขามืดมนขึ้นทันทีจวินอูเสียมองเฟยเย็นที่กำลังยิ้มแล้วเบนสายตาไปมองเฉียวชูกับฮวาเหยาที่ยังเกาะคอกันอยู่นางเรียกด้วยเสียงนิ่งๆว่าพี่ฮวาหืมฮวาเหยาขานรับพร้อมกับเงยหน้าขึ้นอีก3วันที่ต้องเข้าพิธีแต่งงานกับชวีหลิงเย่แทนข้าเสียงของจวินอูเสียนิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ควายเหยาตัวแข็งทื่อเฉียวชูตกใจจนเกือบล้มหน้าทิ่มลงบนพื้นตรงหน้าจวินอูเสียเจ้าว่าอะไรนะเจ้าอยากให้พี่ฮวาแต่งงานกับชวีหลิงเย่เนี่ยนะเฉียวชูทำตาโตเป็นไข่ห่านอย่างเหลือเชื่อสุดขีดเขาได้ยินไม่ผิดแน่ใช่หรือไม่แต่เขาจำได้ว่าก่อนที่เขาจะออกมาเขาแน่ใจมากๆเลยว่าเขาได้ยินว่าจวินอูเสียกำลังจะแต่งงานกับชวีหลิงเย่จบตอนที่1131ตอนที่1132แต่งฮูหยิน2แล้วช่วงเวลาเพียงครู่เดียวคนที่ต้องแต่งงานกลับกลายเป็นฮวาเหยาแทนได้อย่างไรท่าทางของเฉียวชูแสดงออกชัดเลยว่าเขาไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้สายตาของทุกคนจ้องไปที่เฉียวชูที่กระโดดดึงๆอย่างเจ็บใจทันทีข้าว่าการที่พี่ฮวาจะมีฮูหยินก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนี่ทำไมเจ้าต้องเดือดร้อนขนาดนั้นด้วยเฟยเย็นถามพลางเลิกคิ้วมองเฉียวชูด้วยแววตาชั่วร้ายเฉียวชูหน้าแดงก่ำและรีบพูดว่าพี่ฮวากับข้าเป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกันเขาจะแต่งงานก่อนข้าได้อย่างไรแบบนั้นก็เท่ากับทิ้งข้าให้โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ใช่หรือข้าจะกลายเป็นคนน่าสงสารขนาดไหนกันอ๋อเข้าใจละเฟยเย็นจงใจลากเสียงเฉียวชูยิ่งอายมากขึ้นฮวาเหยากระแอมแล้วมองจวินอูเสียเจ้ากิจจะทำอย่างไรอย่างนั้นหรือก่อนที่จวินอูเสียจะได้พูดเฉียวชูก็แทรกขึ้นมาว่าพี่ฮวาพี่คงจะไม่แต่งงานจริงๆหรอกใช่ไหมใช่หรือไม่ฮวาเหยาเหลือบตามองเขาดูเย็นชาและถือตัวเป็นพิเศษจวินอูเสียพูดขึ้นว่าพี่แค่ปลอมรูปร่างหน้าตาให้เหมือนข้าแล้วเข้าพิธีแต่งงานแค่นั้นในสายตาของคนอื่นๆข้าก็คือคนที่แต่งงานกับนางทันทีที่จวินอูเสียพูดจบเฉียวชูก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างโล่งอกสายตาที่เฟยเย็นมองเฉียวชูยิ่งแปลกขึ้นไปอีกฮวาเหยาพยักหน้าและพูดว่าตกลงพี่ฮวาทำไมไม่มีหลักการเลยแค่ขอให้พี่แต่งงานก็ตกลงทันทีเลยเนี่ยนะเฟยเย็นพูดพร้อมกับยิ้มกว้างจวินอูเสียเหลือบมองเฟยเย็นและเฟยเย็นก็รู้ตัวทันทีว่าควรหุบปากได้แล้วข้ากำลังคิดอยู่นะน้องเสียเจ้าคงจะไม่พาชวีหลิงเย่ติดตามพวกเราไปด้วยในวันข้างหน้าหรอกใช่หรือไม่ในที่สุดเฉียวชูก็กลับมาเป็นปกติ
ขารู้แล้วว่าจวินอูเสียวางแผนจะทำอะไรและทั้งหมดนั้นก็เพื่อปกป้องชวีหลิงเย่แต่พวกเขาพบแผนที่หนังมนุษย์แล้วและจะต้องเดินทางไปที่อื่นต่อเพื่อค้นหาแผนที่ส่วนนอที่เหลือจากสถานการณ์ที่พวกเขาพบเจอในการค้นหาแผนที่ก่อนหน้านี้สิ่งที่พวกเขาจะต้องเผชิญในครั้งต่อไปไม่ใช่สิ่งที่ชวีหลิงเย่จะสามารถรับมือได้ความสามารถของชวีหลิงเย่ในเรื่องพลังวิญญาณนั้นอาจจะนับได้ว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์อย่างมากสำหรับคนใน3โลกเบื้องล่างแต่ในสายตาของพวกที่มีการพัฒนาราวกับปีศาจกลุ่มนี้นั้นนางยังคงอ่อนแอเกินไปอันตรายทุกอย่างที่พวกเขาจะเผชิญไม่เหมาะที่ชวีหลิงเย่จะเข้าร่วมด้วยจวินอูเสียสายหน้าและพูดว่าขึ้นอยู่กับนางถ้านางอยากอยู่ที่นี่ก็ให้นางอยู่ในเมืองพันอสูรต่อไปถ้าไม่อยากอยู่ข้าก็จะให้นางไปที่รัชชีไปพบกับท่านปู่ของข้าชวีหลิงเย่เป็นเด็กดีนางไม่ควรต้องเจอกับเรื่องพวกนี้และนี่ก็เป็นความเห็นอกเห็นใจที่หาได้ยากยิ่งจากจวินอูเสียเฉียวชูจินตนาการภาพแปลกๆขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจชวีหลิงเย่ไปที่รัชชีและคุกเข่าลงคานวะท่านปู่จวินพร้อมประกาศชัดเจนว่าข้าคือหลานสะใภ้ของสกุลจวินคิดว่าท่านปู่จวินคงช็อกแน่จวินอูเสียชอบส่งคนกลับไปที่โจหลินอองอยู่เรื่อยทั้งมู่เฉินอินเหยียนแล้วก็มู่เชียนฟานคราวนี้ชวีหลิงเย่ก็จะถูกใส่เข้าไปในรายชื่ออีกคนเฉียวชูต้องยกนิ้วให้จวินอูเสียเลยสำหรับนิสัยแปลกๆของนางด้านนี้ก็น่าจะได้นะข้าหวังว่านางจะหายดีฟานจัวพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการเห็นด้วยกับการจัดการสถานการณ์ของจวินอูเสียพวกเขาเห็นว่าจวินอูเสียคอยดูแลรักษาชวีหลิงเย่เป็นพิเศษคงเป็นเพราะจวินอูเสียรู้สึกผิดต่อชวีหลิงเย่การให้ที่หลบภัยแก่ชวีหลิงเย่ก็เป็นเพราะความเป็นห่วงและรู้สึกผิดในใจของจวินอูเสียเช่นกันอย่างนั้นปล่อยเรื่องนี้ให้พวกเราจัดการเองข้ารับรองว่าเราจะทำให้ยิ่งใหญ่เลยไม่ให้ชวีหลิงเย่ต้องอับอายแน่นอนเฟยเยนพูดอย่างมั่นใจพร้อมกับทุบหน้าอกตัวเองเป็นการรับรองจวินอูเสียพยักหน้านางหวังจะจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อลังการให้ชวีหลิงเย่เพื่อให้ชวีหลิงเย่เชิดหน้าขึ้นต่อหน้าชาวเมืองพันอสูรได้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าชวีหลิงเย่เป็นคนที่จวินอูเสียคอยหนุนหลังและจะได้ไม่มีใครมาข่มเหงนางอีกจบตอนที่1132ตอนที่1133แต่งฮูหยิน3ไม่นานข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองพันอสูรอย่างรวดเร็วจวินอูเสียที่ดึงเมืองพันอูนให้พ้นจากขุมนรกกำลังจะแต่งงานกับคุณหนูใหญ่ของเมืองพันอูนชวีหลิงเย่เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปทั่วทั้งเมืองก็แตกตื่นกันทันทีถ้าเป็นก่อนเกิดเรื่องนั้นขึ้นการที่จวินอูเสียตัดสินใจเช่นนั้นทุกคนในเมืองพันอสูรคงยกมือทั้งสองข้างเห็นด้วยอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าชวีหลิงเย่โดนกระทำเช่นไรมาเรื่องที่ชวีหลิงเย่จะขึ้นเป็นเจ้าเมืองพวกเขายังไม่เห็นด้วยแล้วพวกเขาจะทนเห็นผู้มีพระคุณของพวกเขาแต่งงานกับสตรีที่มีมนทินได้อย่างไรหลังจากนั้นไม่นานพวกชอบสอดรู้สอดเห็นในเมืองพันอสูรก็เริ่มซุบซิบกันถึงเรื่องนี้บางคนถึงขั้นมาที่หอเมคาสวรรค์เพื่อขอให้จวินอูเสียคิดทบทวนอีกครั้งแต่จวินอูเสียไม่สนใจฟังคำพูดพวกนั้นเลยสักนิดเมื่อเสียงที่ไม่เห็นด้วยพวกนั้นเพิ่มขึ้นมากๆเขาก็เกิดเรื่องที่ทำให้เสียงพวกนั้นหายไปในทันทีเหล่าชายหนุ่มคนโปรดที่หนีออกมาจากหอเมฆาสวรรค์จู่ๆก็พากันตายไปกว่าครึ่งภายในคืนเดียวสภาพการตายของคนพวกนั้นน่ากลัวมากและพวกที่ตายไปนั้นคือคนที่แต่ต้องชวีหลิงเย่ข้างๆศพของคนพวกนั้นมีตราหยกสีดำที่สลักคำว่าเสียวางอยู่นั่นคือคำเตือนถึงทุกคนจวินอูเสียใช้วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดและโหดเหี้ยมที่สุดเพื่อกำราบข้อข้องใจทั้งหมดและให้ทุกคนรู้จุดยืนนอของนางอย่างชัดเจนชวีหลิงเย่จะเป็นหูหยินของจวินเสียอย่างแน่นอนถ้าใครกล้าพูดออกมาอีกคำพวกเขาได้จบแบบเดียวกับเหล่าชายหนุ่มคนโปรดที่ชอบซุบซิบนินทาแน่เสียงซุบซิบนินทาเรื่องของชวีหลิงเย่ในเมืองพันอสูรลดลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะยังมีการถกเถียงกันในที่ลับตาอยู่บ้างแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดอย่างเปิดเผยโดยไม่ระวังอีกแล้วเฟยเยนกับพวกตึกเพลิงพิโรธช่วยกันแขวนธงและคมแดงไปตามถนนทุกที่ถูกประดับด้วยผ้าไหมและผ้าแพรสีแดงทั่วทั้งเมืองพันอสูรเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองสำหรับการตัดสินใจของจวินอูเสียนั้นสยองป้าย่อมรู้สึกสบายใจมากๆและเขาก็ยินดีที่สุดที่ได้ร่วมมือกับเฟยเยนถึงหัวหน้าตึกคนอื่นๆจะไม่ช่วยแต่สยองป้าก็ระดมคนของตึกเพลิงพิโรธทุกคนให้เข้ามาช่วยพวกเขาทำงานกันหนักมากเพื่อทำให้งานนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้สามวันผ่านไปในชั่วพริบตาและตอนเย็นวันนั้นด้านนอกประตูเมืองพันอสูรในรัศมี10 ลี้ก็เต็มไปด้วยดอกไม้สีแดง
ทะเลบุกผา10ลี้ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเพื่อรับเจ้าสาวนี้ทำให้บรรดาหญิงสาวมากมายตาร้อนเป็นไฟด้วยความอิจฉาพวกนางปรารถนาจะได้เป็นเจ้าสาวคนนั้นมากจวินเสียขี่ม้าสีขาวที่สง่างามมาท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นสีทองด้านหลังเขาคือขบวนรับเจ้าสาวที่เป็นแถวยาวเหยียดเหียบอย่างไปบนทะเลบุปผาสายลมพัดกลีบดอกไม้ปล่อยปลายเป็นสายพวกเขาเคลื่อนขบวนเข้ามาในเมืองพันอสูรอย่างช้าๆสยองป้าที่อยู่บนประตูเมืองมองภาพตรงหน้าอย่างตื้นตันน้ำตาอุ่นๆคลอเต็มดวงตาเขารู้ว่าทำไมจวินอูเสียถึงทำทุกอย่างนี้แต่เขาไม่คิดว่าจวินอูเสียจะจัดเสียอลังการขนาดนี้คุณหนูใหญ่แห่งเมืองพันอูสูรุ่นก่อนๆทุกคนเวลาแต่งงานมีใครบ้างที่ได้รับการปฏิบัติถึงขนาดนี้ทะเลบุกผักว้าง10ลี้เมืองพันอสูรเต็มไปด้วยกลิ่นหอมอบอวลในอากาศกลิ่นหอมจางๆนั้นได้กระตุกหัวใจของบรรดาหญิงสาวมากมายนั่นเป็นพิธีแต่งงานในฝันที่บรรดาหญิงสาวมากมายได้แต่ฝันถึงเท่านั้นแสงสีทองของอาทิตย์ยามอัสดงทำให้สีของดอกไม้แดงจ้าเปล่งประกายจากข้างนอกเมืองไปจนถึงกลางเมืองโคมแดงแกว่งไกวอยู่ท่ามกลางกลีบดอกไม้ที่โปรยปรายงดงามราวกับภาพวาดภาพนั้นกลายเป็นสิ่งที่เด็กสาวทุกคนในเมืองพันอสูรต่างปรารถนาไปตลอดการเป็นสิ่งที่พวกนางใฝ่ฝันจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้หรือเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆก็ยังดีจบตอนที่1133ตอนที่1134แต่งฮูหยิน4พวกคนที่ยังแอบคิดว่าจวินอูเสียจะแค่แต่งงานกับชวีหลิงเย่แบบรีบๆเพื่อให้พ้นๆไปนั้นเมื่อได้เห็นขบวนต้อนรับเจ้าสาวที่ยิ่งใหญ่อลังการเช่นนั้นก็พากันหุบปากเงียบพวกเขาทำได้แค่กัดฟันมองสตรีที่พวกเขาถือว่าเป็นความน่าอับอายขายหน้ามีความสุขในพิธีแต่งงานที่เด็กสาวทุกกอคนได้แต่ฝันถึงที่หอเมคาสวรรค์ชวีหลิงเย่ในชุดแต่งงานสีแดงยืนวิตกกังวลอยู่ข้างหน้าต่างด้านนอกหน้าต่างที่ปิดล็อกแน่นหนานั้นมีเสียงคล้องและฉาบดังลอยมามือที่ชุ่มเหงื่อของนางดึงชุดแต่งงานที่ปักอย่างประณีตงดงามแรงๆสุดท้ายนางก็รวบรวมความกล้าใช้มือที่สั่นอย่างเห็นได้ชัดผลักหน้าต่างให้เปิดออกทันทีที่หน้าต่างเปิดสายลมก็พัดกลีบดอกไม้สีแดงสดปลิวเข้ามาลงบนใบหน้าของนางนางเห็นเมืองพันอสูรถูกปกคลุมไปด้วยทะเลบุปผาสีแดงดอกไม้จำนวนนับไม่ถ้วนทำให้เมืองที่เพิ่งพ้นหายนะอันน่าสะพรึงกลัวมาได้มีชีวิตชีวาขึ้นกลิ่นหอมของดอกไม้ซึมซาบเข้าสู่จมูกของนางสายลมอันอ่อนโยนพัดผ่านเส้นผมของนางดวงตาของนางเบิกกว้างขณะมองภาพที่งดงามจนลืมหายใจที่อยู่ตรงหน้าทะเลบุปผางดงามจนทำให้นางตกตะลึงทุกอย่างดูเหมือนความฝันที่งดงามจนนางไม่อยากตื่นชอบหรือไม่เสียงที่เจอความเย็นชาเล็กน้อยดังขึ้นข้างหลังชวีหลิงเย่ชวีหลิงเย่หันกลับมาอย่างประหลาดใจนางเห็นจวินอูเสียยืนกอดอกมองนางอยู่ตรงประตูท่ามกลางเสียงอึกทึกครึกโครมนางหลบหน้าจวินอูเสียมาหลายวันแต่ใบหน้านั้นสลักลึกอยู่ในหัวใจนางจนไม่อาจลบเลือนได้ทันทีที่นางเห็นจวินอูเสียดวงตาของนางก็ฉายแววตื่นตระหนกปนกับความเขินอายถึงนางจะรู้ว่าร่างนั้นก็เป็นเหมือนกับนางทั้งสองคนล้วนเป็นสตรีแต่ไม่รู้ว่าทำไมชวีหลิงเย่ถึงยังไม่สามารถระงับอาการสั่นไหวของหัวใจได้เมื่อนางมองหน้าของจวินอูเสียหัวใจนางก็ยังเต้นรัวอย่างที่เคยเป็นเสมอตอนที่เจอเขาความรู้สึกนี้ทำให้ใบหน้าของนางกลายเป็นสีแดงท่านไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ข้ารู้ท่านทำเช่นนี้ก็เพื่อข้าชวีหลิงเย่พูดตะกุกตะกักพร้อมกับก้มศีรษะจู่ๆนางก็รู้สึกว่าตัวเองน่ารังเกียจมากนางเข้าใจว่าทำไมจวินอูเสียถึงทำเช่นนี้และรู้ว่าจวินอูเสียเป็นสตรีแต่ในใจลึกๆของนางก็ยังไม่สามารถลบความปรารถนานั้นออกไปได้แค่ชั่วขณะหนึ่งก็พอแล้วต่อให้ต้องตายในวินาทีต่อมานางก็หวังเพียงว่าให้ความฝันนี้คงอยู่นานขึ้นอีกสักหน่อยนางไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นขึ้นมาจริงๆขอให้นางอยู่ในความสุขนี้อีกสักนิดแค่อีกนิดเดียววันนี้เจ้างดงามมากจริงๆจวินอูเสียพูดอย่างจริงจังขณะมองไปที่ชวีหลิงเย่ดวงตาของชวีหลิงเย่เบิกกว้างสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเข้ามานำพากลีบดอกไม้เข้ามาปลิววนอยู่ระหว่างนางกับจวินอูเสียทำให้เกิดภาพอันงดงามที่ทำให้คนปรารถนาจะหยุดเวลาในช่วงนั้นเอาไว้จวินอูเสียแต่จมูกนางแล้วไอเบาๆก่อนจะพูดว่าวันนี้คนที่จะทำพิธีแต่งงานคือฮวาเหยาเพราะข้าไม่รู้อะไรในเรื่องนี้เลยแต่วางใจเธออย่างไรข้าก็คือคนที่แต่งงานกับเจ้าตาของชวีหลิงเย่เป็นประกายขึ้นมาแวบหนึ่งใบหน้าของนางแดงเป็นลูกตำลึงนางก้มหน้าลงพร้อมกับพยักหน้าอย่างว่าง่ายถ้าเจ้าพร้อมแล้วอย่างนั้นก็ลงข้างล่างเถอะจวินอูเสียพูดได้ชวีหลิงเย่ยังคงก้มหน้าไม่กล้าเงยขึ้นมามองจวินอูเสียจวินอูเสียหันหลังเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรอีก
แต่นางเดินลับสายตาของชวีหลิงเย่ไปไม่ทันไรก็ถูกวงแขนที่คุ้นเคยสวมกอดทันทีข้าไม่ยักรู้ว่าเสี่ยวเสี่ยเอ๋อกล่อมคนได้เก่งขนาดนี้จวินอู่เย่าพูดพร้อมกับยิ้มให้จวินอู่เสียจบตอนที่1134ตอนที่1135แต่งฮุยิ5จวินอู่เสียยกตัวเจ้าแมวดำตัวน้อยที่อยู่บนบ่านางส่งไปตรงหน้าจวินอู่เย่ามันสอนข้าจวินอู่เสียพูดหน้าตาเฉยเจ้าแมวดำตัวน้อยขดตัวเป็นลูกบอลทันทีมันพยายามทำตาให้ดูใสซื่อไร้เดียงสามารถที่สุดเท่าที่ทำได้ต่อหน้าจวินอู่เย่าแต่ในใจลึกๆของมันกำลังด่าเจ้านายของมันเป็นล้านล้านครั้งสำหรับการทรยศมันในครั้งนี้เจ้านายอยากให้มันตายหรืออย่างไรนางต้องอยากให้ข้าโดนฆ่าแน่ๆจวินอู่เย่าหรี่ตาลงมองเจ้าแมวดำตัวน้อยที่กำลังสั่นขนาดหนักจนเกือบเป็นลมเขายกมือขึ้นหยิบเจ้าแมวดำตัวน้อยแล้วโยนมันออกไปเจ้าแมวดำตัวน้อยพุ่งไปในอากาศเหมือนดาวหางสีดำหางตาของมันเป็นประกายวาวจากน้ำตาแห่งความเสียใจโชคดีที่เย่าไม่รับมันเอาไว้ได้โดยไม่ให้เจ้าแมวดำตัวน้อยหน้าทิ่มดินเสียก่อนอย่าไปเรียนเรื่องแบบนั้นจากมันเดี๋ยวก็ได้นิสัยแย่ๆมาหรอกจวินอู่เย่าพูดพร้อมกับหัวเราะขณะที่กอดจวินอู่เสียเอาไว้เจ้าแมวดำตัวน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของเย่าไม่น้ำตาไหลเป็นทางแล้วจะได้นิสัยแย่ๆมาได้อย่างไรเล่าจวินอู่เสียมองจวินอู่เย่าหลังจากแน่ใจว่าวันนี้เขาเป็นปกตินางก็แอบถอนหายใจอย่างโล่งอกอยู่ในใจนางไม่สงสัยเลยว่าถ้าจวินอู่เย่ารู้สึกแบบที่เขาเป็นเมื่อ3วันก่อนสิ่งที่ทำให้เมืองพันอสูรเป็นสีแดงในวันนี้คงไม่ใช่ทะเลบุปผาแต่เป็นทะเลโลหิตแทนอยากไปดูหรือไม่จวินอู่เสียถามจวินอู่เย่าสายหน้างานเออหนวกหูแบบนั้นเสี่ยวเสี่ยเอ๋อก็ไม่ชอบใช่หรือไม่ให้เขาไปดูฮวาเหยาที่ปลอมใบหน้าเป็นจวินอู๋เสียเข้าพิธีแต่งงานกับชวีหลิงเย่หน้าหรือเขาไม่มีความอดทนพอหรอกถึงแม้ว่าใบหน้านั้นจะไม่ใช่ใบหน้าที่แท้จริงของจวินอู๋เสียก็ตามเจ้าแมวดำตัวน้อยแอบมองจวินอู๋เย่ากับจวินอู๋เสียด้วยความกลัวเจ้านายได้โปรดอย่าถามเขาแบบนั้นไม่เห็นหรือว่าตอนราชาปีศาจตนนี้หึงขึ้นมาหน้ามันน่ากลัวมากขนาดไหนถ้าเขาอยากไปขึ้นมาจริงๆงานแต่งงานได้ฉลองด้วยโลหิตแน่สุดท้ายจวินอู๋เสียก็ไม่สามารถไปดูตัวเองแต่งงานกับชวีหลิงเย่ได้นางกลับไปที่ห้องกับจวินอู๋เย่าเพื่อคุยกันเรื่องพลังวิญญาณของนางในขณะเดียวกันพื้นที่อื่นของหอเมฆาสวรรค์กำลังเฉลิมฉลองกันอย่างรื่นเริงชวีหลิงเย่สวมผ้าคลุมหน้าสีแดงมาเข้าพิธีแต่งงานกับฮวาเหยาที่ปลอมตัวเป็นจวินเสียสำหรับการแต่งงานนี้จวินอู๋เสียถึงกับใช้การรักษาด้วยเข็มเงินที่กินพลังงานอย่างมากมาทำให้ชวีเหวินเฮากลับเป็นปกติชั่วคราวเพื่อให้เขาได้เห็นกับตาตัวเองว่าบุตรีของเขาเจอสถานที่ที่เป็นของนางให้ได้พักพิงแล้วหลังจากพิธีจบลงชวีหลิงเย่ก็ถูกส่งตัวเข้าไปในห้องหอฮวาเหยาถูกสยงป้ากับคนของเขาลากไปดื่มด้วยกันพอดื่มกันรอบที่3สยงป้ากับคนของเขาก็เมามากแล้วบุรุษร่างใหญ่ร้องให้สะอึกสะอื้นเสียงดังกับบ่าของฮวาเหยาคร่ำครวญว่าเขาทำให้จวินอู๋เสียผิดหวังและทำผิดต่อนางกล่าวยกย่องบรรพบุรุษของจวินอู๋เสียไปถึง8รุ่นขอบคุณจวินอู๋เสียที่ช่วยเมืองพันอสูรเอาไว้และยังช่วยชวีหลิงเย่อีกด้วยอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้คนที่ได้รับคือฮวาเหยาที่ปลอมตัวเป็นจวินอู๋เสียโชคดีที่ฮวาเหยาคอแข็งเขาจึงไม่เมาหลังจากที่ดื่มสุราแก้วแล้วแก้วเหล้าที่ผู้คนต่างยกมาอวยพรเขาขณะที่เมืองพันอสูรกำลังอยู่ในบรรยากาศเฉลิมฉลองที่นอกประตูเมืองมีทหารสวมกรอบเบาหน่วยหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพวกเขาขี่ม้าศึกยืนอยู่ท่ามกลางทะเลบุปผาที่ปกคลุมด้านนอกประตูเมืองพันอสูรเต็มไปหมดชายหนุ่มที่อยู่ด้านหน้าสุดมีใบหน้าหล่อเหลาเขามองบรรยากาศเฉลิมฉลองในเมืองพันอสูรอย่างงุนงงสายตาของเขาดูประหลาดใจมากขณะที่ชายหนุ่มอีกคนบนม้าอีกตัวก็มีแววตาตกตะลึงขณะที่มองเข้าไปในเมืองพันอสูรเสด็จพี่เมืองพันอสูรกำลังเฉลิมฉลองกันอยู่หรือชายหนุ่มอีกคนรีตาลงเล็กน้อยแล้วพูดว่าจะอะไรก็ช่างเธอเราต้องไปส่งข่าวให้ถึงมือจวินเสียข้าหวังว่าเขาจะยังไม่ได้ออกจากเมืองพันอสูรจบตอนที่1135ตอนที่1136ไฟสงครามปะตุ1ขณะที่ความสนุกสนานรื่นเริงยามค่ำคืนกำลังดำเนินไปด้วยดีคนกลุ่มหนึ่งก็เข้าเมืองมาอย่างเงียบๆทหารจากประตูเมืองไปที่หอเมฆาสวรรค์เพื่อรายงานพวกหัวหน้าตึกทันทีแต่เนื่องจากงานเลี้ยงดำเนินไปมากกว่าครึ่งแล้วพวกหัวหน้าตึกจึงเมาไม่ได้สติเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาจึงได้แต่ส่งข่าวไปที่ชวีหลิงเย่ที่กำลังนั่งอยู่ในห้องหอเ
จากการที่จวินอูเสียจัดขบวนรับชวีหลิงเย่เป็นเจ้าสาวอย่างยิ่งใหญ่อลังการตอนนี้จึงไม่มีใครในเมืองพันอสูรกล้าไม่ให้เกียรตินางชวีหลิงเย่ที่กำลังนั่งอยู่คนเดียวในห้องก็ดึงเอาผ้าคลุมหน้าออกทันทีเมื่อได้ข่าวและรีบไปที่ห้องของจวินอูเสียอย่างร้อนใจจวินเสียคนจากรัฐเหยียนมาที่นี่ชวีหลิงเย่ตะโกนขณะที่ยืนอยู่นอกห้องประตูห้องเปิดออกและจวินอูเสียก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าชวีหลิงเย่รัฐเหยียนหรือจวินอูเสียแปลกใจเล็กน้อยชวีหลิงเย่พยักหน้าดูเหมือนว่าเป็นเหลยเชิญกับเหลยชิวพวกเขาพาคนของเขามาด้วยบอกว่าพวกเขามีเรื่องด่วนต้องพบท่านจวินอูเสียเลิกคิ้วขึ้นและเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเข้าใจแล้วข้าจะไปพบพวกเขาเดี๋ยวนี้มันเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองสำหรับเมืองพันอสูรนางไม่อยากให้กองทหารของรัฐเหยียนเข้ามาในเมืองจึงตรงไปที่ประตูเมืองพันอสูรพร้อมกับจวินอูเย่าทันทีที่นอกประตูเมืองเหลยเชิญควบอยู่ม้าด้วยสีหน้ากระวนกระวายเขามองผ่านประตูเข้าไปข้างในอย่างร้อนใจและในที่สุดก็เห็นจวินอูเสียปรากฏตัวขึ้นเสด็จพี่นั่นฝ่าบาทเหลยชิวตะโกนอย่างตื่นเต้นขณะที่เหลยเชิญรีบกระโดดลงจากหลังม้าโดยไม่รอให้จวินอูเสียเข้ามาใกล้เขาก้าวเข้าไปหาอย่างรีบร้อนถวายบังคมฝ่าบาทเหลยเชิญเดินมาตรงหน้าจวินอูเสียและคุกเข่าลงทำความเคารพทันทีจวินอูเสียรู้แล้วว่าหลังจากที่นางจักรมารัฐเหยียนได้ยัดตำแหน่งใส่มือนางฝ่ายเดียวแต่บัลลังก์ที่ถูกบังคับให้นั่งแบบนี้นางไม่สนใจเลยสักนิดข้าไม่ใช่ฝ่าบาทของท่านไม่ต้องถวายบังคมข้าจวินอูเสียพูดอย่างเย็นชาเหลยเชิญยืนขึ้นไม่สนใจความเย็นชาของจวินอูเสียก่อนที่ฝ่าบาทจะปฏิเสธเรามีเรื่องหนึ่งที่กระหม่อมอยากให้ฝ่าบาทเข้าใจก่อนจะตัดสินใจว่าจะเป็นฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนหรือไม่เรื่องอะไรอย่างนั้นหรือจวินอูเสียถามพลางมองเหลยเชิญเหลยเชิญอธิบายว่าหลายวันก่อนเราได้ข่าวว่าสี่รัฐนำโดยรัฐจิ้วได้นำกองทัพเข้าบุกโจมตีรัฐชีพอเหลยเชิญพูดออกมาจวินอูเสียก็เบิกตากว้างความยิ่งใหญ่ของรัฐจิ้วในสามโลกเบื้องล่างเป็นรองแค่รัฐเหยียนเท่านั้นมันคือรัฐที่ยิ่งใหญ่เป็นที่สองในสามโลกเบื้องล่างแต่แตกต่างจากรัฐเหยียนที่มีกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดคอยปกป้องรัฐจิ้วนั้นมักจะเข้ายึดครองรัฐเล็กๆติดชายแดนชอบใช้อำนาจบาดใหญ่และมักจะชอบก่อสงครามถ้าไม่ใช่เพราะรัฐเหยียนยิ่งยิงใหม่หมั่นข้างมันและฟื้นสภาพได้เร็วรัฐจิ้วคงจะยื่นกรงเล็บเข้าใส่รัฐเหยียนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้รัชจิ้วรวมกับกองทัพพันธมิตรอีก3รัฐที่ติดกับรัชชีบุกเข้าโจมตีรัชชีทั้ง4ทิศทางความคิดของจวินอูเสียมุนติ๋วอย่างรวดเร็วกองทัพรุ่ยหลินแข็งแกร่งก็จริงแต่เจอกับการโจมตีจากกองทัพทั้ง4และถูกบุกจากทั้ง4ทางแบบนี้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากสุดๆอย่างเห็นได้ชัดกระหม่อมจำได้ว่าคุณหนูใหญ่จวินที่ฝ่าบาทเชิญมาที่รัฐเรามาจากจวนหลินอองแห่งรัชชีกองทัพรุ่ยหลินที่อยู่ใต้บัญชาการของจวนหลินอองก็เป็นกองกำลังหลักของรัชชีกระหม่อมคิดว่าฝ่าบาทควรรู้เรื่องนี้เหลยเชิญพูดพลางมองจวินอูเสียเขากับเหลยชิวเดินทางมาทั้งวันทั้งคืนโดยไม่หยุดพักเพื่อส่งข่าวนี้ให้ถึงจวินอูเสียโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างจวินเสียกับจวินอูเสียนั้นไม่ใช่แค่คนรู้จักแน่เมื่อรู้ว่าจวนหลินอองกำลังเดือดร้อนจวินอูเสียย่อมไม่ยอมอยู่เฉยแน่นอนจบตอนที่1136ตอนที่1137ไฟสงครามประตู2ทำไมรัฐจิ้วถึงยกกองทัพเข้าโจมตีรัฐชีจวินอูเสียถามพร้อมกับรีตาลงนางรู้สึกเหมือนโลหิตในกายกำลังจะแข็งตัวแม้ว่ารัฐชีจะแข็งแกร่งและกองทัพรุ่ยหลินจะเป็นกองกำลังที่ดุดันมากแต่เมื่อเจอกับการโจมตีทั้ง4ทิศทางในสถานการณ์ที่ทหารฝ่ายศัตรูจากแต่ละรัฐมีจำนวนมากกว่าของรัชชีจวินอูเสียไม่อาจทำให้ตัวเองเชื่อได้ว่ารัชชีจะสามารถต้านทานการบุกที่บ้าคลั่งแบบนี้ได้เหลยเชิญสายหน้าเหตุผลที่รัชจิ้วบุกโจมตีนั้นทางเราก็ไม่รู้พะยะค่ะตอนนี้สถานการณ์ในรัชชีเป็นอย่างไรบ้างจวินอูเสียถามคาดว่าเลวร้ายมากพยัคฆ์รัฐจิ้วแอบร่วมมือกับอีก3รัฐการบุกเกิดขึ้นอย่างกระทันหันพวกเขาโจมตีในวันเดียวกันแม้ว่าฮ่องเต้แห่งรัชชีจะพยายามต้านทานการจู่โจมอย่างเต็มที่แต่อย่างที่เขาว่า2มือไม่อาจสู้4มือได้ถูกล้อมทั้ง4ทางแบบนั้นคนตายไปมากมายชายแดนของพวกเขาถูกยึดไปกว่าครึ่งตอนนี้รัชชีคิดจะดึงกองกำลังของพวกเขากลับมาจากชายแดนและรวมกำลังให้เป็น1เพื่อเก็บไว้สำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่ข้าว่าการที่รัชชีจะผลักดันกองทัพของสี่รัฐกลับไปในครั้งนี้นั้นเป็นไปไม่ได้เลยเหลยเชิญพูดพลางถอนหายใจเขานับถือกองทัพรุ่ยหลินของรัชชีมากที่สุดแต่ทหารรุ่ยหลินแค่แสนคนจะไปสู้กองทหารจำนวนล้านคนได้อย่างไรเม
มือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อของจวินอูเสียกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อกล้ามเนื้อทุกส่วนของนางเครียดเกร็งเลยเชิญสังเกตปฏิกิริยาของจวินอูเสียงเงียบๆและสิ่งที่เห็นทำให้เขารู้สึกแปลกใจจวินอูเสียมักจะสงบนิ่งใจเย็นและเฉยมาอยู่เสมอแต่วันนี้เขาเห็นว่าแววตานั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงท่านมาหาข้าถึงที่นี่เพื่อบอกเรื่องนี้แค่นั้นหรือจวินอูเสียหันไปถามเลยเชิญเลยเชิญตอบว่าไม่ใช่พยัคฆ์กระหม่อมแค่มาถามคำถามหนึ่งเท่านั้นฝ่าบาทอยากให้เราไปช่วยรัชชีหรือไม่พยัคฆ์จวินอูเสียมองเหลยเชิญอย่างเย็นชาถ้าอยากเล่าเหลยเชิญจึงพูดขึ้นว่ารัชชีกับรัฐเหยียนไม่มีข้อตกลงอะไรกันมาก่อนการที่รัชชีเจอกับหายนะนั้นรัฐเหยียนไม่มีเหตุผลที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าฮ่องเต้ของเราอยากยกทัพไปช่วยเช่นนั้นกองทหารอันแข็งแกร่งจำนวนนับล้านคนของรัฐเหยียนก็รอรับคำสั่งของฝ่าบาทอยู่พะยะค่ะตราบใดที่ฝ่าบาทยอมขึ้นครองราชกองทัพของรัฐเหยียนก็จะอยู่ใต้คำสั่งของพระองค์เหลยเชิญกำลังเดิมพันสวรรค์ให้โอกาสที่ดีที่สุดแก่เขาแล้วโอกาสที่จะทำให้จวินอูเสียยอมรับตำแหน่งฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนแม้ว่าจวินอูเสียจะแข็งแกร่งมากแต่การสู้กับกองทัพที่มีทหารถึง1ล้านคนนั้นแค่พลังของคนเพียงคนเดียวกับสหายไม่กี่คนย่อมเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้สิ่งเดียวที่สามารถแก้ไขสถานการณ์วิกฤตของรัชชีได้มีเพียงรัฐเหยียนที่ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ที่มีเหล่าทหารหารพร้อมรบ1ล้านคนเท่านั้นจวินอูเสียมองเหลยเชิญเงียบๆโดยไม่ตอบในทันทีสายตาเย็นชาของนางกวาดมองใบหน้าของเหลยเชิญนางเข้าใจว่าเหลยเชิญเร่งร้อนเดินทางมาเมืองพันอสูรด้วยตัวเองโดยไม่หยุดพักเพียงเพื่อส่งข่าวและเสนอข้อแลกเปลี่ยนนี้กับนางให้นางได้เลือกเพื่อช่วยรัชชีนางต้องมีกองทหารที่แข็งแกร่งอยู่ในมือและเหลยเชิญก็ส่งสิ่งที่นางขาดมากที่สุดในตอนนี้มาให้นางแล้วเหลยชิวและเหลยเชิญคุกเข่าอยู่ข้างกันตรงหน้าจวินอูเสียเหลยชิวรู้สึกวิตกกังวลมากกับความมุ่งมั่นของเหลยเชิญในการระวังเดิมพันทุกอย่างลงจนหมดในครั้งเดียวนี้เขาไม่คุ้นเคยกับจวินอูเสียและไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ใดๆที่จวินอูเสียมีต่อรัชชีเลยสักนิดทำไมเสด็จพี่ของเขาถึงมั่นใจนักว่าจวินอูเสียจะตกลงรับตำแหน่งฮ่องเต้เพราะรัชชีตกอยู่ในภาวะวิกฤตจวินอูเสียสูดหายใจเข้าลึกพวกเจ้าทุกคนเต็มใจจะเป็นดาบให้แก่ข้าจริงๆหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นเหลยเชิญก็มีสีหน้ายินดีในทันทีพะยะค่ะจบตอนที่1137ตอนที่1138ไฟสงครามปะตุ3ตกลงจวินอูเสียพูดขึ้นข้าจะรับตำแหน่งเหลยเชิญกับเหลยชิวปรับปลื้มดีใจอย่างมากพวกเขาทำความเคารพเสียงดังทันทีถวายบังคมฝ่าบาทความเย็นเยียบลึกๆในแววตาของจวินอูเสียไม่ได้ละลายหายไปนางหันไปมองเมืองพันอสูรที่ปกคลุมไปด้วยทะเลบุปผานางเพิ่งช่วยเมืองพันอสูรให้หลุดพ้นจากขุมนรกและตอนนี้นางต้องปลดปล่อยบ้านเกิดของนางให้พ้นจากไฟสงครามได้อย่างแน่นอนข้าจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายครอบครัวของข้าไม่เช่นนั้นต่อให้ต้องตายข้าก็จะให้พวกมันชดใช้ด้วยโลหิตของมันฝ่าบาทขณะที่กระหม่อมเดินทางมาที่นี่กระหม่อมได้เตรียมกองทัพไว้แล้วพะยะค่ะตอนนี้เหลือแค่ฝ่าบาทกลับไปที่เมืองหลวงพร้อมกับกระหม่อมเพื่อทำพิธีขึ้นครองราชเราก็จะสามารถยกทัพไปที่รัชชีในวันรุ่งขึ้นได้เลยเหลยเชิญพูดต่อไปเขาวางเดิมพันได้ถูกต้องรัชชีมีค่าต่อจวินอูเสียมากจริงๆได้จวินอูเสียพยักหน้ารัชชีกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ท่านปู่กับท่านอเล็กติดอยู่ในไฟสงครามนางจะไม่นั่งดูไฟเผาผลาญบ้านเกิดของนางเฉยๆแน่คืนนั้นจวินอูเสียประกาศว่านางจะกลับไปที่รัฐเหยียนและชวีหลิงเย่ที่ยังอยู่ในชุดแต่งงานก็แสดงความสมัครใจที่จะไปพร้อมกับนางแล้วก็ได้มอบหมายให้สยงป้ารับผิดชอบงานทั้งหมดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในเมืองพันอสูรชั่วคราวหลังจากนั้นจวินอูเสียจวินอูเย่าเฉียวชูกับคนอื่นๆที่เหลือก็ออกเดินทางกลับไปที่รัฐเหยียนในการเดินทางครั้งนี้เมื่อได้ก้าวเท้าออกไปแล้วพวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยเหล่าสหายที่ร่วมเดินทางไปในคืนนี้ไม่ได้คิดเลยว่าการเข้าร่วมสงครามครั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคตของพวกเขาจวินอูเสียกลับไปที่รัฐเหยียนท่ามกลางเสียงแตรประคมกึกก้องพิธีขึ้นครองราชถูกจัดขึ้นในวันนั้นไทฮองไทเฮาเสด็จมาด้วยพระองค์เองและต่อหน้าทุกคนที่กำลังคุกเข่าอยู่จวินอูเสียในชุดมังกรทองก็ก้าวขึ้นบนบัลลังก์แห่งรัฐเหยียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจอันสูงสุดเหนือทุกผู้คนและในบ่ายวันเดียวกันนั้นเองฮ่องเต้พระองค์ใหม่ที่เพิ่งขึ้นครองบัลลังก์ก็ออกพระราชโองการฉบับแรกในฐานะฮ่องเต้นั่นคือยกกองทัพไปช่วยรัชชีที่ชายแดนรัชชี
ไฟสงครามเผาไม่ไปทั่วทุกคนแห่งเสียงดับปะทะกันไม่หยุดและผืนดินที่ถูกไฟสงครามแผดเผาก็ไม่เกรียมเสียหายซากศพไม่ดำเต็มไปหมดศพในชุดเกราะสีดำพวกนี้ยังคงกำอาวุธเอาไว้ในมือแน่นแม้จะตายไปแล้วพวกเขาสู้จนตัวตายแต่ไม่มีวันยอมแพ้เร็วเข้าส่งคนเจ็บเข้าไปในเมืองหมออยู่ไหนหมอส่งคนมาตรงนี้ทีคนตรงนี้จะไม่รอดแล้วใครช่วยลูกข้าได้บ้างได้โปรดช่วยเขาด้วยท่านพ่อเสียงร่ำให้อย่างสิ้นหวังหน้าเวทนาดังก้องในเขตกลางเมืองพวกทหารที่เพิ่งกลับจากแนวหน้าต่างบาดเจ็บและเหนื่อยล้าพื้นที่พวกเขาเหยียบมีรอยโลหิตประทับไว้พวกเขาลากอาวุธหักๆพังๆของตัวเองไปด้วยบางคนก็แขนขาขาดกลิ่นคาวโลหิตคละคลุ้งจนรู้สึกคลื่นไส้หลายเมืองที่ชายแดนรัสเซียถูกตีแตกไปตามลำดับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้และศัตรูก็มีขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้นพวกนั้นโจมตีกองทัพของรัสเซียอย่างหนักและบ้าคลั่งในหลายๆสนามรบตอนนี้รัสเซียทั้งรัฐถูกฉลมไปด้วยโลหิตมู่เฉินยืนอยู่ในเมืองมือของเขาเปื้อนโลหิตเต็มไปหมดโลหิตทั้งหมดมาจากทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่เขาทำการรักษาความน่ากลัวของสงครามทำให้บุรุษผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสำนักชิงอวินมาตั้งแต่เป็นเพียงเด็กหนุ่มได้เปิดหูเปิดตาและรู้สึกตกใจมากมือทั้งสองของเขาชุ่มโชกไปด้วยโลหิตมาหลายวันแล้วพวกทหารที่พยายามอย่างหนักที่จะมีชีวิตอยู่บรรดาชาวเมืองที่ถูกลากเข้าไปในสงครามอันโหดร้ายเสียงร้องให้คร่ำครวญและเสียงกรีดร้องที่ดังอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนั้นคืบคลานเข้ามาในใจราวกับปีศาจในความฝันมู่เฉินคิดว่าที่สำนักชิงอวินนั้นเขาได้เห็นด้านที่น่ากลัวที่สุดของโลกนี้แล้วจนกระทั่งรัชชีถูกบุกจากทั้ง4 ทิศเขาถึงได้รู้ว่าเขาคิดผิดในโลกนี้ไม่มีอะไรโหดร้ายไปกว่าสงครามอีกแล้วจบตอนที่1138ตอนที่1139ไฟสงครามประตู4ท่านอาจารย์ท่านไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วทิ้งที่นี่ไว้ให้พวกเราแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะขอรับพวกลูกศิษย์ที่ติดตามมู่เฉินมาที่รัชชีพูดอย่างเป็นห่วงพร้อมกับมองมู่เฉินที่มีใบหน้าซีเซียวรัชชีถูกโจมตีจวนหลินอ๋องจึงกลายเป็นกองกำลังหลักในการต้านทานการโจมตีอันหนักหน่วงจวนหลินอ๋องทั้งหมดตั้งแต่หลินอิงจวินเสียนเสียนไปจนถึงทหารในกองทัพรุ่ยหลินได้เข้าสู่สนามรบทันทีตั้งแต่แรกอมู่เฉินไม่ลืมสิ่งที่เขาสัญญาเอาไว้กับจวินอูเสียว่าเขาจะยอมรับใช้จวนหลินอ๋อง3 ปีดังนั้นตอนที่จวินเสียนและจวินชิงเริ่มออกเดินทางเขาจึงอาสามาช่วยและไปที่สนามรบที่การต่อสู้รุนแรงที่สุดแม้ว่าเขาไม่มีพลังการต่อสู้มากนักแต่เขาก็มีความสามารถในการรักษาเขาไม่ได้อยากฆ่าศัตรูนับร้อยแต่มาเพื่อช่วยชีวิตคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้รัชชีมีโอกาสหายใจอีกสักหน่อยในการเผชิญหน้ากับกองทัพอันมหาศาลของศัตรูถึงจะเป็นเพียงแค่น้ำแก้วเดียวต่อหน้ากองไฟทั้งคันเกวียนแต่เขาก็เต็มใจจะรับหน้าที่ที่ยากลำบากนี้ไม่ต้องมู่เฉินโบกมือปฏิเสธเสียงร้องของคนเจ็บดังอยู่รอบตัวเขาโลหิตที่เปื้อนมือก็เย็นแล้วทำให้มือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เขาจำไม่ได้แล้วว่าเขารักษาคนไปกี่คนในช่วงนี้เขาภูมิใจในความรู้ทางด้านการแพทย์อันยอดเยี่ยมของตัวเองอยู่เสมอแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้จำนวนคนที่ตายต่อหน้าเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกนักรบที่กลับจากสนามรบพร้อมกับภาพที่ทรมานจิตใจทั้งบาดแผลที่เลวร้ายและไส้ที่ทะลักออกมาทำให้เขารู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากเขาอยู่ที่นี่เพราะคำสัญญาที่ให้ไว้กับจวินอูเสียแต่เมื่อเขาเห็นพวกทหารของรัชชียังคงพุ่งเข้าสู่สนามรบโดยปราศจากความลังเลแม้แต่น้อยทั้งๆที่ก็รู้ว่าสู้พวกศัตรูไม่ได้พวกเขาเข้าต่อสู้กับทหารฝ่ายศัตรูที่มีจำนวนมากกว่าถึง10-1อย่างดุเดือดทำให้มู่เฉินรู้สึกประหลาดใจมากเขาจำได้อย่างชัดเจนว่าในวันแรกที่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นกองทัพของรัฐทั้ง4ได้ปรากฏตัวขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆมาก่อนชายแดนรัชชีถูกโจมตีอย่างหนักและตอนกลางดึกคืนนั้นท่ามกลางฝนที่ตกลงมาหาใหญ่เขากำลังนั่งพูดคุยกับจวินเสียนอยู่ในจวนหลินอ๋องและหลงฉีก็วิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนท่านอ๋องเขตตะวันออกถูกกองทัพใหญ่ของรัฐหูโจมตีขอรับชายแดนใต้ถูกรัฐสังบุกขอรับรัฐจวินยกกองทัพเข้ามาที่ชายแดนเหนือของเราขอรับรัฐจิ้วบุกโจมตีเราทางตะวันตกขอรับแค่4ประโยคแต่เหมือนสายฟ้า4 สายที่ทำลายความสงบสุขในจวนหลินอ๋องให้แตกเป็นเสียงๆความแข็งแกร่งของกองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐทหารหารจำนวน1 ล้านคนที่บุกเข้ามาเหมือนน้ำหลากเข้าโจมตีชายแดนรัชชีจากในทิศทางต่างๆกันในคืนที่ฝนกระหน่ำและหนาวเย็นโดยที่รัชชีไม่ทันรู้ตัวรายงานด่วนเข้ามาจากทุกด้านในคืนเดียวรัชชีเสียเมืองไป17 แห่งและทหาร100,000 คนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมคืนนั้นที่ชายแดนรัชชีโลหิตได้ผสมกับฝนที่ตกหนักกลายเป็นสายน้ำสีแดงที่ไหลไปทั่วดินแดนและซึมเข้าสู่ดินของชายแดนรัชชี
กองทัพรุ่ยหลินจัดเตรียมอาวุธกันอย่างรวดเร็วจวินเสี่ยนเข้าวังไปขอพระราชโองการเคลื่อนทัพทหารกองทัพรุ่ยหลิน 100,000 คนนำโดยจวินเสี่ยนจวินชิงหลงฉีและแม่ทัพอีกคนพาคนของพวกเขาแยกกันไป4ทางพวกเขาขี่ม้าพุ่งไปที่สนามรบกันอย่างเร่งร้อนตลอดทั้งคืนกองทัพรุ่ยหลินยกพลออกไปในคืนนั้นโดยไม่ลังเลเลยสักวินาทีเดียวมู่เฉินยังจำสายตาตกตะลึงของจวินชิงตอนที่หลงฉีรายงานถึงจำนวนทหารของข้าศึกที่ประเมินไว้ได้กองทัพข้าศึกมีจำนวนมากกว่าพวกเขาถึง10เท่า1ล้านคนกองทัพรุ่ยหลินที่มีจำนวน 100,000 คนจะไปต้านทานพวกนั้นได้อย่างไรถ้าพวกเขาไปรบครั้งนี้ผลที่ออกมาก็มีแต่ความตายอย่างแน่นอนไม่มีโอกาสรอดได้เลยแต่ทว่าตั้งแต่แม่ทัพใหญ่จนถึงพลทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพรุ่ยหลินไม่มีใครเปลี่ยนใจสักคนพวกเขาสวมเกราะเหล็กสีดำถือดาบไว้ในมือและขี่ม้าตรงเข้าสู่สนามรบท่ามกลางสายฝนมู่เฉินยังจำได้ในคืนนั้นตอนที่ทหารกองทัพรุ่ยหลิน 100,000 คนเคลื่อนพลออกจากค่ายทหารด้านหลังของพวกเขาดูยืนหยัดมั่นคงแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวมากแค่ไหนเขายืนอยู่ท่ามกลางสายฝนหนาวเหนียวเหน็บเฝ้ามองเหล่านักรบที่ได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่โจมตีได้ดุดันที่สุดการกลับสู่สนามรบของเจ้าแห่งความห้าวหาญและดุดันได้เปิดฉากขึ้นแล้วจบตอนที่ 1,139 ตอนที่ 1,140 ไฟสงครามประตู 5ทหารกองทัพรุ่ยหลิน 100,000 คนเข้าสู่สนามรบมู่เฉินไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่รอดชีวิตกลับมาได้หรือควรจะพูดว่าในหมู่พวกเขาจะมีใครได้กลับมาหรือไม่กองทัพของรัฐจิ้วกำลังบุกเข้ามาทุกคนทิ้งเมืองถอยกลับไปเดี๋ยวนี้แม่ทัพตะโกนขณะที่วิ่งเข้ามาที่ประตูเมืองทั้งร่างของเขาเต็มไปด้วยโลหิตแขนข้างหนึ่งของเขาถูกตัดขาดเขาถือหอกด้วยมืออีกข้างใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลถูกฟันโชคเลือดเขาตะโกนให้ทุกคนในเมืองอพยพออกไปในทันทีทุกคนในเมืองตกตะลึงพวกเขาไม่คิดว่ากองทัพของรัฐจิ้วจะมาถึงที่นี่ได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ไม่ต้องเอาอะไรไปทั้งนั้นไปเดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้าเตรียมม้าเอาม้าศึกที่อยู่ในเมืองทุกตัวออกมาให้พวกเด็กๆกับคนแก่ทหารในเมืองตอบรับอย่างรวดเร็วและจัดการให้ชาวเมืองล่าถอยออกไปทันทีมู่เฉินได้ยินคำพูดของพวกเขาและตกใจมากเขาทิ้งทุกอย่างแล้วรีบวิ่งเข้าไปหาพวกทหารทำไมพวกท่านไม่เอาม้ากันเล่าพวกท่านจะทำอะไรกันแน่มู่เฉินถามสังหรณ์ร้ายเริ่มผุดขึ้นมาทหารมองมู่เฉินด้วยใบหน้านิ่งแล้วพูดด้วยเสียงไม่เป็นมิตรว่าถามอะไรไร้สาระมากนักถ้าไม่อยากตายก็ไปเสียเราไม่ต้องการคนอ่อนแออย่างเจ้ามาเป็นตัวถ่วงทหารพาหมอคนนี้ออกไปเสียอย่าให้เขาอยู่ที่นี่แล้วทำให้เขาหุบปากด้วยทันใดนั้นทหารหลายคนก็พากันมาไล่มู่เฉินให้ไปที่ประตูเมืองด้านหลังพวกชาวเมืองรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วพวกเด็กๆ กับคนแก่ที่อ่อนแอก็ถูกดันให้ขึ้นไปบนหลังม้าขณะที่ทหารในเมืองก็เปิดประตูแล้วพาพวกเขาออกไปอย่างเร่งร้อนทิ้งเมืองเอาไว้เบื้องหลังมู่เฉินยืนกรานไม่ยอมไปแต่เขาก็โดนพวกลูกศิษย์ของเขาบังคับลากตัวไปท่านอาจารย์ท่านเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพื่อพวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้สำนึกบุญคุณเลยทำไมท่านยังห่วงพวกเขาอีกกองทัพของรัฐจิ้วกำลังมาพวกเราต้องไปกันแล้วพวกลูกศิษย์ที่กำลังกลัวลากมู่เฉินให้ตามชาวเมืองที่กำลังหลบหนีเมื่อเห็นชาวเมืองกลุ่มสุดท้ายออกจากเมืองไปแล้วทหารที่ไล่มู่เฉินออกไปก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เขายืนอยู่ที่ประตูเมืองและทำการคารวะอย่างต่ำไปยังทิศทางที่มู่เฉินและคนอื่นๆจากไปเฮ้ทำไมยังยืนอยู่แถวนี้อีกทหารคนหนึ่งตะโกนขึ้นอย่างร้อนรนทหารคนนั้นตอบทันทีว่าเมื่อสักครู่ข้าต่อว่าผู้มีพระคุณไปก็เลยรู้สึกผิดหน้าเจ้าโง่ที่เจ้าทำน่ะถูกแล้วถ้าเขาไม่ไปเจ้าจะให้เขาตายพร้อมพวกเราที่นี่หรืออย่างไรเร็วเข้าสัญญาณยกขึ้นแล้วปิดประตูเมืองแล้วเตรียมสู้ไปกันมู่เฉินถูกลากตัวไปขณะหลบหนีเขายังคงรู้สึกเหมือนมีอะไรกวนใจอยู่ตลอดเวลาจึงเอาแต่มองกลับไปยังทิศทางของเมืองที่พวกเขาจักมาและจู่ๆก็ดูเหมือนเขานึกอะไรขึ้นมาได้เขากวาดสายตาไปรอบๆเพื่อมองชาวเมืองทั้งหมดที่อยู่รอบตัวและทุกคนที่เขาเห็นมีแต่ชาวเมืองธรรมดาเท่านั้นไม่มีทหารสวมเกราะอยู่เลยสักคนเดียวเดี๋ยวก่อนพวกทหารที่บาดเจ็บเล่ามู่เฉินตะโกนขึ้นอย่างตกใจในกลุ่มคนทั้งหมดนี้ไม่มีทหารอยู่เลยสักคนเดียวแม้แต่ทหารบาดเจ็บที่เขารักษาก็ไม่มีอยู่เลยเสียงตะโกนอย่างตกใจของมู่เฉินทำให้ทุกคนตัวแข็งทื่อพอมู่เฉินพูดจบเท่านั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นจากระยะไกลเมืองที่พวกเขาเพิ่งออกมาไม่นานระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อหน้าต่อตาพวกเขาเปลวไฟพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าทำให้เส้นขอบฟ้าที่มืดสลัวกลายเป็นแสงสีแดงเรืองรองจบตอนที่1140
เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่1141ไฟสงครามประตู6เมืองที่พวกเขาเพิ่งออกมาไม่นานระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อหน้าต่อตาพวกเขาเปลวไฟพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าทำให้เส้นขอบฟ้าที่มืดสลัวกลายเป็นแสงสีแดงเรืองรองเมืองหายไปแล้วมันกลายเป็นซากปรักหักพังในชั่วพริบตาภาพของไฟและความย่อยยับทำให้พวกเขารู้สึกตกใจเหมือนเห็นโลกแตกเป็นเสียงเสียงพูดเอะอะดังขึ้นในกลุ่มผู้อพยพทันทีตะกร้าสารใบใหญ่อันหนึ่งที่วางอยู่บนหลังม้าตกลงบนพื้นตราเหล็กเปื้อนโลหิตกองหนึ่งหล่นออกมากระทบกันเสียงดังมู่เฉินจ้องเขม็งไปที่ตราพวกนั้นเขารีบพุ่งเข้าที่กองเหล็กพวกนั้นแล้วเช็ดโลหิตที่เปื้อนตราออกด้วยมืออันสันเทากองทัพรุ่ยหลินต้องมีมู่เฉินพลันรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดที่คอของทหารกองทัพรุ่ยหลินทุกคนจะแขวนป้ายชื่อแบบนี้เอาไว้เมื่อพวกเขาตายในสนามรบและเอาศพกลับมาได้ยากป้ายชื่อของพวกเขาจะถูกนำกลับไปที่บ้านเกิดของพวกเขาเพื่อส่งมอบให้กับครอบครัวของพวกเขามู่เฉินไม่เคยคิดเลยว่าทหารที่รักษาเมืองจนตัวตายนั้นจะเป็นคนของกองทัพรุ่ยหลินจริงๆโลหิตและโคลนที่เปื้อนเกราะที่พวกเขาสวมใส่อยู่ทำให้ไม่เห็นว่าพวกเขามาจากกองทัพไหนพวกเขาปล่อยม้าออกมาและตั้งใจที่จะตายไปพร้อมกับศัตรูและพร้อมกับเมืองที่ล่มสลายพวกเขารู้ว่าจะไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วจึงเอาป้ายชื่อของทุกคนใส่รวมกันไว้ที่ม้าตัวหนึ่งที่กำลังออกจากเมืองหวังว่าป้ายชื่อที่แบกความตั้งใจครั้งสุดท้ายของพวกเขาจะมีโอกาสถูกส่งไปถึงมือของคนในครอบครัวอากมู่เฉินคุกเข่าบนพื้นและเงยหน้าร้องตะโกนขึ้นฟ้าน้ำตาอุ่นๆไหลลงมาตามใบหน้าของเขาเขาสัญญากับจวินอูเสียว่าเขาจะสนับสนุนกองทัพรุ่ยหลินอย่างดีแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับกองทัพรุ่ยหลินมากนักแต่ทุกสิ่งที่เขาทำลงไปก็เพื่อให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและวันนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่อยู่ในสนามรบเดียวกับเขาคือคนของกองทัพที่ดุดันที่สุดนั้นทุกคนต่างพากันเงียบเมื่อเห็นกองป้ายชื่อพวกเขาก็เข้าใจว่าทหารกองทัพรุ่ยหลินในเมืองได้ใช้ชีวิตของตัวเองช่วยให้พวกเขามีเวลาหลบหนีพวกเขาใช้โลหิตและชีวิตของตัวเองทำให้คำสรรเสริญกองทัพรุ่ยหลินคงอยู่ไปตลอดกาลท่านอาจารย์พวกลูกศิษย์ที่ตำหนิพวกทหารว่าไม่มีหัวใจไร้ความรู้สึกก่อนที่จะจากมาก็พากันคอตกอย่างละอายใจท่าทีสามหาวหยาบคายของทหารคนนั้นเป็นเพราะเขาเคารพนับถือมู่เฉินมากพวกเขารู้ว่ามีแค่ความตายเท่านั้นที่รออยู่สำหรับคนที่ยังอยู่ในเมืองดังนั้นพวกเขาจึงพูดจาไร้กาศเช่นนั้นเพื่อไล่มู่เฉินให้ออกไปจากเมืองจากนั้นก็มีฝนตกปรอยๆไปทั่วทำให้เสื้อผ้าของทุกคนเปียกหมดแล้วจู่ๆฝนอันหนาวเย็นก็เทลงมาหาใหญ่หยดน้ำฝนตกกระทบป้ายชื่อล้างโลหิตและโคลนออกไปทีละน้อยมู่เฉินก้มลงเก็บป้ายชื่อพวกนั้นใส่กลับเข้าไปในตะกร้าอย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก็วางตะกร้าลงบนหลังม้าและเงยหน้าขึ้นมองเส้นทางที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนข้างหน้าพวกเขาไปกันเถอะเราจะให้การเสียสละของพวกเขาสูญเปล่าไม่ได้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกมีดเฉือนหัวใจและไม่สามารถหยุดตัวเองจากการก้าวต่อไปได้พวกเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทำตามความตั้งใจของทหารกองทัพรุ่ยหลินที่รั้งอยู่ในเมืองนั้นนำเอาป้ายชื่อที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณอย่างแห่งปานความกล้าหาญและจิตใจอันมุ่งมั่นแข็งแกร่งของพวกเขากลับไปส่งให้ถึงมือครอบครัวของพวกเขาให้ได้ท่ามกลางฝนที่ตกหนักพวกชาวเมืองที่หยุดเดินทางก็ลุกขึ้นอีกครั้งและออกเดินไปข้างหน้าสายฝนอันเย็นเฉียบที่ตกลงมาไม่อาจล้างเอาความเศร้าเสียใจและความเจ็บปวดในใจของพวกเขาออกไปได้หนทางที่พวกเขาก้าวเดินไปนั้นเฉอะแฉะเต็มไปด้วยโคลนและไม่มั่นคงแต่ความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนได้เกี่ยวกับทหารกองทัพรุ่ยหลินยังคงอยู่ในใจพวกเขาในฐานะผู้ปกป้องรัชชีตลอดไปจบตอนที่1141ตอนที่1142ไฟสงครามประตู7สนามรบทางตะวันตกเมืองที่นั่นถูกทหารฝ่ายศัตรูทำลายเสียหายเป็นบริเวณกว้างมู่เชียนฟานยืนมองเหล่าผู้นำของกองทัพรุ่ยหลินวางแผนการรบบนแผนที่อยู่ในค่ายทหารเสียงการต่อสู้อันดุเดือดด้านนอกและเสียงร้องจากการถูกสังหารดังต่อเนื่องไม่หยุดกรอกของผู้นำที่อยู่ในกระโจมใหญ่นั้นเปื้อนโลหิตทุกคนแต่พวกเขาไม่มีเวลาเช็ดมันออกในการต่อสู้ที่รุนแรงเช่นนั้นเวลาทุกนาทีและทุกวินาทีของพวกเขาคือการต่อสู้เพื่อชีวิตของทหารของพวกเขาทหารของกองทัพพันธมิตรรัฐจิ้วมีมากเกินไปพี่น้องของเราต้านทานพวกนั้นไม่ได้ผู้นำคนหนึ่งกำหมัดต่อยโต๊ะด้วยความโกรธโลหิตไหลออกจากผิวหนังรอบๆข้อนิ้วของเขาทันทีผู้นำอีกคนขมวดคิ้วมองสถานการณ์บนแผนที่สีหน้าของเขาระมัดระวังรอบคอบมากพวกชาวเมืองจันทร์กระจ่างอพยพไปหรือยังเขาถามส่วนใหญ่อพยพไปแล้วเมืองนี้ก็ป้องกันไม่ได้แล้วเราจะถอยกันหรือไม่
ไม่มีที่ให้เราถอยอีกแล้วถนนสายนี้ตรงสู่เมืองหลวงถ้าเราถอยกองทัพพันธมิตรของรัฐจิ้วจะตรงเข้าเมืองหลวงได้ในทันทีเมืองหลวงยังเตรียมการป้องกันได้ไม่สมบูรณ์ถ้าพวกเขาถูกรัฐจิ้วโจมตีตอนนี้พวกเขาจะไม่สามารถรับมือได้แม่ทัพขมวดคิ้วมองแผนที่จนแทบจะทะลุอยู่แล้วเขาอยากหาวิธีที่จะช่วยให้พวกเขามีความหวังจะได้ชัยชนะจากโอกาสที่เสียเปรียบอย่างมากมายนี้โชคร้ายที่จำนวนทหารที่พวกเขามีนั้นน้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะต่อต้านกองทัพอันมหาศาลของรัฐจิ้วได้แม้ว่ากองทัพริหลินจะแข็งแกร่งมากแต่กองกำลัง 100,000 คนของพวกเขาถูกแบ่งออกไป4สนามรบขณะที่ค่ายทหารในด่านหน้าทุกด่านมีคนอยู่ 20,000 คนเท่านั้นถึงจะรวมกับกองกำลังอื่นๆในรัชชีแล้วก็ยังเทียบกับกองทัพพันธมิตรของรัฐจิ้วไม่ได้อยู่ดีรัชชีในตอนที่ถูกปกครองโดยฮ่องเต้พระองค์ก่อนนั้นสิ้นเปลืองเวลาไปอย่างมากมายกองทัพของรัชชีพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในการฝึกฝนไปแล้วต่อให้มั่วเฉียนยวนพยายามมอปรับปรุงแก้ไขทันทีที่ขึ้นครองราชแต่ด้วยเวลาสั้นๆแค่1ปีจะฝึกกองกำลังอื่นของรัชชีให้เป็นเหมือนกองทัพรุ่ยหลินที่เป็นเจ้าแห่งความห้าวหาญดุดันก็คงเป็นได้แค่ความมอคิดเท่านั้นพวกเขาไม่สามารถถอยได้อีกแล้วถ้าพวกเขาถอยอีกก้าวเดียวเมืองหลวงจะตกอยู่ในสภาวะวิกฤตและถ้าเมืองหลวงถูกยึดรัชชีก็จะล่มสลายตามธรรมชาติของทหารทุกคนไม่มีผู้นำคนไหนในกระโจมที่อยากตัดสินใจถอยทัพพวกเขาต่างเค้นสมองมองหาโอกาสในวิกฤตกันอย่างเต็มที่สู้เราทำได้แค่สู้ต่อไปท่านอ๋องทิ้งเมืองนี้ไว้ให้พวกเราและยังแบ่งทหารให้พวกเราอีก 10,000 คนกองกำลังที่สำคัญที่สุดของกองทัพรัชชีอยู่กับเราถ้าพวกเราล้มเหลวอีกเราจะตอบความไว้วางใจที่ท่านอ๋องกับฝ่าบาทมีให้พวกเราได้อย่างไรกันแม่ทัพกัดฟันพูดเราจะซัดพวกมันจนกว่าพวกมันจะร้องให้หามารดาเลยก็แค่รัดจิ้วข้าจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีล้มพวกมันให้ได้ถ้าพวกมันอยากทำลายรัชชีก็ต้องข้ามศพพวกเรากองทัพรุ่ยหลินไปก่อนผู้นำคนหนึ่งตะโกนขึ้นอย่างฮึกเหิมรัชชีล่มสลายไม่ได้และกองทัพรุ่ยหลินจะไม่แพ้ถ้าศีรษะเราหลุดจากบ่ามันก็แค่แผลใหญ่แผลเดียวเมื่อพวกเราพบกันที่ปอโลกพี่น้องเราจะยังรวมตัวกันอีกครั้งรายงานหัวหน้ารัฐจิ้วกำลังบุกโจมตีเราทางด้านขวาขอรับทหารคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างรีบร้อนจากด้านนอกกระโจมหัวหน้าคนหนึ่งยกจอกสุราบนโต๊ะขึ้นเทลงคอแล้วหันพูดกับคนอื่นในกระโจมพร้อมกับโบกมือว่าพี่น้องข้าไปก่อนนะแล้วข้าจะเปิดเส้นทางให้พี่น้องของข้าในปอโลกให้เองคำบอกลานั้นเป็นคำที่พวกเขาใช้ตอนที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายและไม่มีการหวนกลับมามู่เชียนฟานขบกรามแน่นขณะที่เฝ้ามองและเมื่อเขาไม่สามารถอดกลั้นเอาไว้ได้อีกต่อไปเขาก็ก้าวเข้าไปยืนตรงหน้าแม่ทัพทหารผู้น้อยคนนี้ขอเข้าร่วมรบด้วยขอรับแม่ทัพมองเขาแล้วสายศีรษะทำไมเล่าขอรับมู่เชียนฟานถามพร้อมเบิกตากว้างจบตอนที่1142ตอนที่1143ไฟสงครามประตู8แม่ทัพไม่สนใจเขาและพูดกับทหารที่เข้ามารายงานว่าเอาม้ามาที่นี่แล้วส่งพี่มู่กลับไปที่เมืองหลวงข้าไม่กลับมู่เชียนฟานตะโกนท่านต้องกลับท่านไม่ใช่ชาวเมืองรัชชีเรื่องของรัชชีไม่จำเป็นต้องให้คนนอกเข้ามายุ่งแม่ทัพพูดอย่างเด็ดขาดมู่เชียนฟานอยากยืนกรานต่อไปอีกแต่ผู้นำคนอื่นๆในกระโจมก็จับเขามัดและรัดตัวเข้าบนหลังม้าและส่งมันวิ่งไปทางเมืองหลวงดวงตาของมู่เชียนฟานแดงก่ำเขาหันกลับไปมองสนามรบที่ค่อยๆห่างออกไปมองดูทหารกองทัพรุ่ยหลินที่สู้สุดชีวิตด้วยหัวใจที่เจ็บปวดเขาปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพวกเขายืนอยู่ในสนามรบเพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยสองมือของตัวเองหลังจากมู่เชียนฟานจากไปแม่ทัพก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ด้านนอกกระโจมแม่ทัพรายงานด่วนเข้ามาขณะที่การต่อสู้ก็รุนแรงมากขึ้นภายในกระโจมของแม่ทัพพวกผู้นำต่างยกจอกสุราขึ้นดื่มจากนั้นก็ทำการคารวะแม่ทัพโดยไม่พูดอะไรแล้วก็หันหลังจากไปแม่ทัพยืนอยู่เพียงลำพังในกระโจมพร้อมกับมองดูด้านหลังที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวของพวกพี่น้องที่ผ่านความเป็นนอความตายด้วยกันมากับเขาดวงตาของเขาพร่ามัวด้วยน้ำตาภาพนั้นจะเป็นความทรงจำสุดท้ายของพวกเขาเพราะพวกเขาจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วในกระโจมอันว่างเปล่าแม่ทัพสุดลงบนพื้นสองมือปิดหน้าไหล่ของเขาสั่นน้อยๆเสียงร้องไห้ที่อดกลั้นไว้ดังออกมาน้ำตาของลูกบุรุษไม่ได้ไหลออกมาง่ายๆหากมันไม่ถึงที่สุดจริงๆการรบครั้งนี้ดำเนินไป3วัน3คืนทหารกองทัพรุ่ยหลิน 35,000 คนต่างสู้จนตัวตายไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคนทหารของรัชชีที่เหลือต่างก็พบจุดจบอันน่าเศร้าเช่นกันสนามรบทั้งหมดเต็มไปด้วยศพคนตาย
โลหิตไหลนองพื้นจนก่อตัวเป็นลำธารสีแดงไหลไปทั่วทุกตารางนิ้วทหารม้ากรอกของกองทัพรัฐจิ้วก้าวข้ามศพของทหารกองทัพรุ่ยหลินและโจมตีค่ายใหญ่ของศัตรูพวกทหารที่ค่ายสู้กันสุดชีวิตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีพวกเขาใช้กำลังเฮือกสุดท้ายต่อต้านพวกทหารม้าฆ่าศึกในที่สุดแม่ทัพของรัฐจิ้วนั่งอยู่บนหลังม้าศึกตัวใหญ่และไปที่กระโจมของแม่ทัพกองทัพรุ่ยหลินด้านในกระโจมมีศพของทหารรุ่ยหลินอยู่ทั่วไปหมดเขาขมวดคิ้วมองทหารกองทัพรุ่ยหลินที่ได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่ดุดันที่สุดถึงจะเป็นศัตรูแต่เขาก็อดนับถือและชื่นชมทหารผู้ห้าวหาญพวกนี้ไม่ได้มันเป็นการรบติดต่อกันหลายวันและกองทัพของพันธมิตรทั้ง4รัฐถูกต่อต้านขัดขวางและเคลื่อนที่ไปได้ช้ามากกองกำลังอื่นของรัชชีไม่มีค่าพอที่จะเอ่ยถึงแต่กองกำลังที่ทำให้เขาปวดหัวมากที่สุดก็คือกองทัพรุ่ยหลินที่มีจำนวนคนน้อยที่สุดในสนามรบนี้กองทัพรุ่ยหลินมีจำนวนทั้งสิ้น 30,000 กว่าคนเท่านั้นแต่คน 30,000 กว่านี้แหละที่บทขยี้ทหารของกองทัพเขาถึง 300,000 คน1ต่อ10นั่นคือสิ่งที่ทำให้กองทัพนี้น่ากลัวอย่างยิ่งกองทัพของท่านถูกกำจัดหมดแล้วถ้าท่านยอมแพ้ข้าจะไว้ชีวิตท่านแม่ทัพของรัฐจิ้วพูดขึ้นพลางมองไปที่กระโจมแม่ทัพเขารู้ว่าแม่ทัพของกองทัพรุ่ยหลินกองนี้นั่งอยู่ในกระโจมทั้งสนามรบนี้ทหารกองทัพรุ่ยหลินคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือบุรุษผู้นี้ในกระโจมแม่ทัพเงียบกริบแม่ทัพของรัฐจิ้วยกมือขึ้นและสั่งให้ทหารของเขาล้อมกระโจมเอาไว้และทันใดนั้นพวกเขาก็แทงหอกในมือใส่กระโจมจากทุกด้านเสียงกระทบกันดังขึ้นกระโจมแม่ทัพฉีกขาดแต่ทว่าร่างสูงใหญ่ร่างหนึ่งยืนอยู่กลางกระโจมที่ถล่มลงมาเขาสวมเกราะสีเงินถือหอกยาวผ้าคลุมสีแดงห้อยอยู่ด้านหลังดวงตาลุกโชนเขายืนอย่างมั่นคงราวกับภูเขาแสงอาทิตย์ยามเย็นเบื้องหลังทำให้ดูราวกับว่าเขาถูกชุบด้วยแสงสีทองกองทัพรุ่ยหลินมีแต่ทหารที่ตายในการรบเท่านั้นไม่มีคนขี้ขลาดขอยอมแพ้เข้ามาแม่ทัพกองทัพรุ่ยหลินแทงหอกออกไปทันทีโดยไม่เกรงกลัวทหารที่รายล้อมเขาอยู่อย่างหนาแน่นเลยเขาพุ่งทะยานเข้าไปหาแม่ทัพของรัฐจิ้วจบตอนที่1143ตอนที่1144จิตวิญญาณทหารหาน1ลมพายุรุนแรงส่งเสียงหวิดหวิวก็เกิดพายุทรายสีเหลืองขึ้นลูกหนึ่งกองทัพของรัฐจิ้วทำลายค่ายของกองทัพรุ่ยหลินจนราบคาบแล้วเดินทางตรงไปยังเมืองหลวงของรัชชีในค่ายของกองทัพรุ่ยหลินกระโจมทหารถูกจุดไฟเผาแสงเพลิงลุกโชติช่วงส่องสว่างไปจนถึงท้องฟ้าที่มืดสลัวแม่ทัพของกองทัพรุ่ยหลินยืนอยู่กลางกองไฟที่โหมกระหน่ำร่างกายของเขาตั้งตรงเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความตั้งใจอันแรงกล้าของกองทัพที่ดุดันที่สุดที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเขายืนตระหง่านอย่างทะนงอังอาจท่ามกลางเปลวไฟลูกธนูจำนวนนับไม่ถ้วนแทงทะลุกรอกของเขาเข้าไปในร่างรวมกับบาดแผลถูกฟันจำนวนนับไม่ถ้วนท่วนร่างของเขาโลหิตไหลออกจากบาดแผลของเขาราวกับน้ำผู้ดวงตาของเขาสูญเสียประกายที่เคยมีไปแล้วเขาไม่สามารถมองเห็นแผ่นดินที่เขาและคนของเขาปกป้องเอาไว้ด้วยชีวิตได้อีกแล้วและหูของเขาก็ไม่ได้ยินเสียงหวิดหวิวของสายลมเช่นกันจนตายเขาก็ไม่ยอมล้มลงตรงหน้าพวกศัตรูจิตวิญญาณของทหารแผ่ซ่านไปทั่วร่างของเขามือของเขากำรอบหอกขณะที่ยืนเหมือนรูปปั้นตระหง่านตั้งตรงอยู่บนแผ่นดินที่ชุ่มโลหิตหอกที่กลายร่างมาจากพูดวิญญาณส่องประกายระยิบระยับด้วยแสงจากเปลวเพลิงการตายของเจ้าของทำให้มันไม่สามารถอยู่ที่โลกมนุษย์ได้อีกแต่กระทั่งตอนที่โลหิตของแม่ทัพปกคลุมมันจนหมดมันก็ยังไม่ยอมไปจนกระทั่งการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหอกเล่นนั้นก็ค่อยๆหายไปท่ามกลางสายลมที่ส่งเสียงหวิดหวิวและเปลวไฟที่โหมกระหน่ำร่างแข็งทื่อของแม่ทัพยังคงยืนอยู่โดยมีแสงของเปลวเพลิงสะท้อนอยู่บนเกราะของเขาตลอดการด้วยความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นไม่ยอมจำนนทหารกองทัพรุ่ยหลิน 30,000 กว่าคนถูกสังหารจนสิ้นทหารของกองทัพรัชชีอีก 100,000 กว่าคนก็ตายอยู่ในสนามรบโลหิตของพวกเขาส่งกลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วทุกคนทุกแห่งกองทัพข้าศึกพ่ายแพ้แล้วทหารของพวกเขาตายหมดกองทัพของรัฐจิ้วบุกตรงเข้าไปที่ใจกลางรัชชีเมืองหลายแห่งถูกกวาดล้างด้วยไฟสงครามขณะที่ทหารม้ากรอกของรัฐจิ้วผ่านไปเมื่อไม่มีกองทหารคอยปกป้องพวกชาวเมืองในเมืองต่างๆก็พากันหนีอย่างตื่นตระหนกไปทุกทิศทางพวกเขาเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาที่ไม่มีพลังในการสู้รบภายใต้คมดาบอันโหดร้ายของรัฐจิ้วพวกเขาต่างไม่มีที่จะหนีเมืองสิบกว่าเมืองถูกทำลายอย่างโหดเหี้ยมไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลยสักคนกองทัพรัฐจิ้วเข้าใกล้เมืองหลวงของรัชชีมากขึ้นทุกทีผู้อพยพที่หนีมาจากที่ต่างๆพากันเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเร็วเข้าให้ทุกคนออกไปจากเมือง
จ้าเมืองพูดขึ้นก่อนหน้าที่กองทัพของรัฐจิ้วจะบุกเข้ามาถึงเพื่อให้เคลื่อนย้ายชาวเมืองทั้งหมดในเมืองอกไปบนกำแพงเมืองมีทหารถือดาบยืนเฝ้าอยู่พวกเขามองไกลออกไปโลหิตในกายเดือดระอุประสาททุกส่วนเกรงเครียดขอเวลาอีกนิดเดียวแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นพวกเขาภาวนาอยู่ในใจนับครั้งไม่ถ้วนขอให้พวกเขามีเวลาเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ครอบครัวของพวกเขาหนีไปจากนรกแห่งนี้ได้ขณะที่ชาวเมืองกำลังออกไปทหารกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาในเมืองจากทางประตูหลังแทนพวกท่านคือเจ้าเมืองถามขึ้นด้วยสีหน้างุนงงเขากำลังยุ่งกับการอพยพชาวเมืองหัวหน้าของทหารกลุ่มนั้นก้าวออกมาเขาสวมเกราะเบาใบหน้ากร้านคราวสีขาวบ่งบอกถึงอายุแต่ในดวงตาคู่นั้นมีประกายแห่งความกล้าหาญฉายแสงออกมาอย่างชัดเจนข้าคืออดีตแม่ทัพใหญ่ของกองทัพรุ่ยหลินหลงจั่นข้าได้ข่าวว่ากองทัพของเราที่แนวหน้าถูกทำลายไปหมดแล้วข้าจึงนำคนมาที่นี่เพื่อเตรียมรับมือกับข้าศึกดวงตาของหลงจั่นลุกโชนไม่มีร่องรอยของความชราเลยแม้แต่น้อยดวงตาของเจ้าเมืองเบิกกว้างอย่างเหลือเชื่อชื่อหลงจั่นดังไปทั่วรัชชีมามากกว่า20ปีแล้วในตอนที่เริ่มก่อตั้งรัชชีตอนที่กองทัพรุ่ยหลินอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ที่สุดด้วยจำนวนทหารที่มีมากกว่าตอนนี้หลายเท่าจบตอนที่1144ตอนที่1145จิตวิญญาณทหารหาร2ในเวลานั้นเหล่าแม่ทัพที่อยู่ภายใต้การบัญชาการของหลินอองจวินเสียนเป็นผู้ที่ดุร้ายเป็นพิเศษทุกคนแต่หลังจากก่อตั้งรัฐขึ้นฮ่องเต้ก็ทำให้ความแข็งแกร่งและอิทธิพลของกองทัพรุ่ยหลินลดลงพระองค์บีบให้แม่ทัพที่ทำคุณงามความดีทางการทหารได้อย่างโดดเด่นลงจากตำแหน่งหลายคนถอดยศทหารของพวกเขาและให้มารับใช้เจ้าเมืองในเมืองเล็กๆที่ห่างไกลด้วยความเจริญแทนพวกแม่ทัพที่แข็งแกร่งไร้ผู้ต้านในสนามรบจำต้องออกจากกองทัพที่พวกเขาให้คำสัตย์ว่าจะจงรักภักดีตลอดไปเพราะความอิจฉาและความระแวงของฮ่องเต้ปลดเกราะและดาบของพวกเขาออกและไปยังเมืองเล็กๆเพื่อคอยดูแลจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญและไม่มีใครในกองทัพรุ่ยหลินพูดวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยสักคำในเรื่องพวกนี้พวกเขาถอนตัวออกจากกองทัพโดยไม่มีใครได้ยินคำบ่นของพวกเขาเลยและหลงจั่นที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเมืองตอนนี้ก็คือหนึ่งในแม่ทัพที่ห้าวหาญดุดันที่สุดที่ถูกบีบให้ออกจากกองทัพรุ่ยหลินและเขาก็ยังเป็นบิดาของหลงฉีแม่ทัพเอกของกองทัพรุ่ยหลินคนปัจจุบันอีกด้วยท่านแม่ทัพอาวุโสหลงจั่นทำไมท่านเจ้าเมืองพูดไม่ออกขึ้นมากระทันหันแม่ทัพทุกคนที่ถูกบีบให้ถอนตัวนั้นถูกมอบหมายให้ไปที่เมืองกันดารและห่างไกลเมืองที่หลงจั่นอยู่นั้นไม่ได้ใกล้กับที่นี่เลยและแม้ว่าหลงจั่นจะอายุมากแล้วเขาก็ยังรีบเดินทางทั้งวันทั้งคืนเพื่อมาที่นี่ถึงข้าจะไม่ใช่ทหารกองทัพรุ่ยหลินแล้วแต่ตาแก่คนนี้ก็ถูกฝึกปรือมาจากกองทัพรุ่ยหลินในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้จะให้ตาแก่คนนี้นั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยได้อย่างไรเมืองนี้อยู่ในเส้นทางที่จะไปยังเมืองหลวงรัฐจิ้วจะต้องผ่านที่นี่เพื่อบุกโจมตีเมืองหลวงแม้ว่าข้ากับคนของข้าจะแก่แล้วแต่หากใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าก็ยังสามารถซื้อเวลาให้พวกเราได้บ้างหลงจั่นพูดอย่างมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเจ้าเมืองยังคงตกใจแต่เขาก็ตระหนักได้ว่าหลงจั่นมาปรากฏตัวที่นี่ก็เพราะจิตวิญญาณของกองทัพรุ่ยหลินยังคงอยู่ในตัวเขาแม้ว่าเขาจะออกจากกองทัพรุ่ยหลินไปแล้วก็ตามแต่ความภักดีต่อกองทัพรุ่ยหลินที่ประทับแน่นอยู่ในจิตวิญญาณของเขาไม่เคยลบเลือนท่านแม่ทัพหลงโปรดรับการคารวะจากผู้น้อยด้วยเจ้าเมืองคุกเข่าลงทันทีดวงตาของเขาแดงกำเขาเงยหน้าขึ้นมองหลงจั่นแล้วพูดว่าข้าจะยืนหยัดต่อต้านกองทัพของรัฐจิ้วกับท่านแม่ทัพหลงขอรับหลงจั่นหัวเราะออกมาดังลั่นดีสมกับเป็นคนของรัชชีเราจริงๆเจ้าเมืองลุกขึ้นและรีบออกคำสั่งให้ทุกคนออกไปจากเมืองหลังจากอพยพชาวเมืองทั้งหมดแล้วเนื่องจากอีกไม่นานสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นนรกขุมที่ลึกที่สุดแต่ทว่าไม่มีทหารของเมืองนี้สักคนที่ก้าวเท้าออกไปพวกเขายืนประจำตำแหน่งอย่างมั่นคงต่อไปรัฐต้องไม่ล่มสลายพวกเรายินดีที่จะอยู่และตายไปพร้อมกับรัชชีถ้าโลหิตและเนื้อหนังของข้าสามารถทำให้ฝ่าบาทมีเวลามากขึ้นนั่นก็คือเกียรติยศแล้วพวกทหารต่างมุ่งมั่นกันมากบางคนเพิ่งจะบรรลุนิติภาวะไปหมาดๆใบหน้าของพวกเขายังมีความเป็นเด็กอยู่เลยแต่เมื่อรัฐถูกทำลายบ้านของพวกเขาก็จะหายไปด้วยยามที่รัฐเผชิญกับวิกฤตเช่นนี้พวกเขาต้องไม่ยอมให้ตัวเองคิดถึงการหนีไปมีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าสารเลวคนจะมีบ้านอยู่ก็ต่อเมื่อรัฐยังยืนหยัดอยู่ได้เท่านั้นถ้ารัชชีล่มสลายพวกเขาก็ไม่ต่างไปจากผีเร่ร่อนไร้บ้านดีทุกคนยอดเยี่ยมมาก
หลงจั้นกวาดสายตามองคนหนุ่มเลือดร้อนทั้งหลายด้วยดวงตาที่มีน้ำตาคลอเขารู้สึกราวกับได้ย้อนกลับไปยังอดีตที่เขากับพี่น้องของเขาร่วมกันก่อตั้งกองทัพรุ่ยหลินมาพร้อมกับจวินเซียนความเชื่อแบบเดียวกันนั้นเป็นแรงสนับสนุนคำจุนพวกเขาในยามที่พวกเขาตะกายออกจากการรบอันโหดร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าสหายของพวกเขาที่เสียชีวิตไปเป็นแรงผลักให้พวกเขาเดินหน้าต่อโดยไม่มีวันถอยกลับแม้แต่ก้าวเดียวทุกคนฟังคำสั่งจงปกป้องเมืองด้วยชีวิตของพวกเจ้าพวกเราจะยืนหยัดให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราต้องซื้อเวลาให้พี่น้องของเราในเมืองหลวงหลงจั้นตะโกนเสียงดังดาบของเขาถูกผนึกให้ฝุ่นจับมาหลายปีในที่สุดก็ได้เวลาชักออกจากฝักอีกครั้งแล้วจบตอนที่1145ตอนที่1146จิตวิญญาณทหารหาร3ควันไฟลอยขึ้นทั่วทุกทิศทางเสียงร้องอย่างเจ็บปวดดังขึ้นทุกหนแห่งพวกชาวเมืองที่หนีออกจากเมืองต่างอ่อนล้าและกังวลใจพวกเขามองไม่เห็นความหวังหรือหนทางข้างหน้าใดๆเลยเสียงฆ่าฟันด้านหลังทำให้ขาของพวกเขาอ่อนแรงแต่ความปรารถนาที่จะรอดชีวิตผลักดันพวกเขาให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากก้าวต่อไปท่านแม่ท่านพ่ออยู่ไหนเด็กน้อยที่ขดตัวอยู่ในตะกร้ามองด้วยดวงตาไร้เดียงสาอย่างหวาดกลัวท่ามกลางเสียงการต่อสู้เขามองเมืองที่เคยอยู่อย่างสงบสุขค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆสตรีที่แบกตะกร้าไว้ที่หลังตัวแข็งทื่อน้ำตาพลันไหลลงมาทันทีนางไม่ส่งเสียงไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงขึ้นสักนิดแค่ยกมือขึ้นปิดปากไว้และกลั้นเสียงสะอื้นไว้ในลำคอท่านพ่อท่านแม่ข้าจะหาท่านพ่อท่านพ่อบอกว่าจะพาข้าไปขี่ม้าท่านพ่อบอกว่าจะสอนการต่อสู้ให้ข้าด้วยเมื่อไม่ได้คำตอบจากมารดาเด็กน้อยที่กำลังหวาดกลัวก็ทำได้แค่ร้องให้ออกมาเสียงร้องให้อย่างน่าสงสารนั้นทำให้ทุกคนในกลุ่มพากันเงียบงันเด็กน้อยร้องให้อย่างไม่รู้จะทำอย่างไรภาพของบิดาที่สวมเกราะเบาสูงสง่าเหมือนเทพสงครามผู้ไร้เทียมทานในความรู้สึกของเขาเขายังจำได้ถึงแขนอันแข็งแรงที่ยกเขาลอยสูงในอากาศจำได้ถึงสัญญาที่บิดาให้ไว้ตอนที่เขาถูกอุ้มขึ้นมาสตรีนางนั้นไม่สามารถเก็บความเศร้าเสียใจเอาไว้ข้างในได้อีกต่อไปนางทรุดลงกับพื้นพร้อมกับเอามือปิดหน้าร้องไห้สามีของนางเป็นทหารของเมืองนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาไปส่งนางกับบุตรชายออกจากเมืองนางก็รู้แล้วว่าสามีของนางจะไม่มีวันกลับมาอีกเด็กน้อยยังคงร้องไห้ไม่หยุดและเมื่อรวมกับเสียงร่ำให้อย่างสิ้นหวังที่สุดของสตรีนางนั้นมันก็เหมือนมีโซ่หนักๆพันรอบคอของทุกคนทำให้พวกเขารู้สึกหายใจไม่ออกชายหนุ่มคนหนึ่งที่เดินอยู่ในกลุ่มคนกำหมัดแน่นจนโลหิตไหลออกมาตามร่องนิ้วหยดลงพื้นเขาหันกลับไปทันทีและวิ่งไปทางทิศตรงกันข้ามกับที่คนทั้งกลุ่มกำลังมุ่งหน้าไปเสี่ยวถูเจ้าจะไปไหนสตรีนางหนึ่งตะโกนขึ้นอย่างตกใจชายหนุ่มคนนั้นชะงักเท้าอย่างลังเลเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับมาใบหน้าที่ยังดูเหมือนเด็กอยู่เล็กน้อยนั้นมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวอย่างแรงกล้าท่านแม่ทหารของรัชชีกำลังหลั่งโลหิตเพื่อปกป้องบ้านและรัฐของพวกเราตอนนี้กองทัพของรัฐจิ้วกำลังมาที่นี่และคนที่อยู่ในเมืองก็ไม่สามารถยับยั้งพวกเขาได้ข้าจะกลับไปที่นั่นเจ้าเป็นเด็กถึงกลับไปแล้วจะทำอะไรได้สีหน้าของสตรีนางนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายหนุ่มคนนั้นตอบว่าถึงข้าจะไม่มีพลังวิญญาณสูงมากมายอะไรแต่ข้าก็ยังมีพูดวิญญาณของข้าอาจจะไม่สามารถฆ่าพวกศัตรูได้มากนักแต่ข้าไม่เชื่อว่าถ้าข้าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามีแล้วข้าจะไม่สามารถกำจัดทหารของรัฐจิ้วได้เลยสักคนคำพูดของชายหนุ่มคนนั้นมีความอ่อนต่อโลกของเด็กปนอยู่เล็กน้อยแต่พวกมันก็ยังเป็นคำพูดที่น่าตกใจมากอยู่ดีข้าจะกลับไปกับเจ้าด้วยชายหนุ่มอีกคนก้าวเข้ามายืนข้างเขาข้าด้วยข้าไปด้วยบ้าเอ้ยบุรุษรัชชีอย่างเราไม่เคยทำตัวเป็นเต่าหัวโหดเราทุกคนไปจัดการไอ้พวกบ้าเลือดพวกนั้นกันอย่าทำตัวขี้ขลาดหนีไปซ่อนที่เมืองอื่นข้าเกลียดพวกหย่อแหย่แบบนั้นบุรุษร่างกายกำยำคนหนึ่งที่ถือค้อนตีเหล็กคำรามออกมาด้วยเสียงตะโกนราวฟ้าผ่านั้นบุรุษทุกคนในกลุ่มก้าวออกมาทันทีแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่รู้วิธีการใช้ดาบแต่อย่างที่ชายหนุ่มคนนั้นพูดพวกเขายังมีพูดวิญญาณอยู่ต่อให้พวกเขาไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้พวกเขาก็ยังสามารถเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้กำจัดศัตรูได้หนึ่งคนก็เท่ากับศัตรูจะน้อยลงหนึ่งคนถ้าชีวิตของพวกเขาจะลดจำนวนกองทัพของศัตรูลงได้สักเล็กน้อยมันก็จะลดความกดดันให้เมืองหลวงได้อีกนิดบุรุษเหล่านั้นรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาพวกเขามองครอบครัวของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายแล้ววิ่งกลับไปที่เมืองด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าจบตอนที่1146ตอนที่1147จิตวิญญาณทหารหาร4
ในค่ายทหารหลงฉีจ้องมองจดหมายที่เพิ่งได้รับมาเขาถือมันด้วยมืออันสั่นเทาใบหน้ากระด้างเย็นชาของเขาแสดงความรู้สึกออกมาท่านแม่ทัพเอกทหารกองทัพรุ่ยหลินมองหลงฉีอย่างเป็นห่วงหลงฉีเงียบอยู่พักใหญ่ก่อนจะลุกพรวดขึ้นเขาวางจดหมายลงบนโต๊ะและคว้าผ้าคลุมมาสวมและมัดให้แน่นหยิบดาบขึ้นวิ่งออกจากค่ายกระโจนขึ้นมาแล้วพุ่งตรงเข้าสู่สนามรบทหารคนหนึ่งในค่ายมองหลงฉีที่จู่ๆก็อยากฆ่าคนขึ้นมาอย่างตกใจเขารู้สึกงุนงงมากจึงหันไปมองจดหมายที่หลงฉีทิ้งไว้บนโต๊ะเขาหยิบจดหมายขึ้นมาและกวาดตามองท่านใดนั้นเองทุกถ้อยคำบนจดหมายนั้นทำให้ทหารคนนั้นตกใจอย่างถึงที่สุดหลงฉีลูกพ่อบิดาแก่ๆของเจ้าถอดเกราะและกลับไปเลี้ยงสัตว์มานานหลายปีแล้วในที่สุดการต่อสู้ที่ทำให้พ่อต้องหวนคืนสู่สนามรบก็มาถึงวันนี้พ่อยืนอยู่กับเจ้าเมืองแห่งเมืองฟ้าครามสาบานที่จะป้องกันแผ่นดินของรัชชีจนตัวตายถ้าเจ้าได้รับจดหมายฉบับนี้ก็หมายความว่าวิญญาณของพ่อได้กลับขึ้นสู่สวรรค์แล้วและเมื่อเห็นจดหมายฉบับนี้เจ้าก็อย่าได้เสียใจไปเลยจงรู้ไว้ว่าคนของสกุลหลงนั้นหลั่งโลหิตไม่หลั่งน้ำตาจิตวิญญาณของกองทัพรุ่ยหลินประทับอยู่ในตัวเราอย่าทำให้ชื่อของกองทัพรุ่ยหลินต้องเสื่อมเสียพ่อจะรอดูเจ้าจัดการพวกผู้นำของศัตรูในสนามรบและปกป้องรัชชีไม่ให้โดนพวกโจรมันยึดเอาไปหลงจันเป็นท่านแม่ทัพอาวุโสท่านแม่ทัพอาวุโสทหารคนนั้นทรุดลงนั่งกับพื้นด้วยความตกใจทหารอีกคนที่เดินลาดตระเวนอยู่เห็นทหารคนแรกทำหน้าเหมือนเจอผีก็รีบวิ่งเข้ามาข้างในเกิดอะไรขึ้นใบหน้าของทหารคนแรกเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาจับแขนเสื้อของสหายเอาไว้แน่นวันก่อนที่มีข่าวว่าเมืองฟ้าครามถูกทำลายเจ้ายังจำได้อยู่หรือเปล่าทหารคนนั้นแปลกใจอยู่ครู่ก่อนจะรีบพยักหน้าว่ากันว่าการต่อสู้ที่เมืองฟ้าครามดูเดือดมากเป็นพิเศษเมืองที่น่าจะถูกทิ้งจู่ๆก็ถูกป้องกันอย่างเข้มแข็งตามข่าวลือบอกว่าคนที่มีส่วนในการรบไม่ได้มีแค่เจ้าเมืองฟ้าครามกับทหารของเขาเท่านั้นแต่ยังมีกำลังเสริมที่แข็งแกร่งเข้ามาร่วมด้วยสุดท้ายแล้วกระทั่งบุรุษทุกคนของเมืองฟ้าครามที่กำลังอพยพไปก็กลับมาเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยเมืองฟ้าครามเมืองเดียวสามารถยันกองทัพอันมหาศาลของรัฐจิ้วเอาไว้ได้ถึง3วัน3คืนตอนที่เมืองแตกนั้นศพของศัตรูมากมายกองพเนินเต็มไปหมดและไม่มีคนที่ยังรอดชีวิตอยู่ในเมืองเลยสักคนเป็นท่านแม่ทัพอาวุโสกำลังเสริมกลุ่มนั้นคือท่านแม่ทัพอาวุโสอากกทหารคนนั้นร้องโหยหวนอย่างสิ้นหวังทหารอีกคนตัวแข็งทื่อทันทีสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เพิ่งได้ยินเลยไปห้ามท่านแม่ทัพเอกหลงรีบไปห้ามเขาเร็วเข้าเขาจะออกไปจัดการศัตรูด้วยตัวเองแล้วในสนามรบดวงตาของหลงฉีแดงกำรังสีอมหิตเปล่งออกจากร่างของเขาอย่างรุนแรงจนทำให้ทหารฝ่ายศัตรูทุกคนไม่กล้าก้าวเข้ามาเลยสักก้าวเดียวเขายกมือขึ้นและฟันดาบลงมาหลงฉีเป็นเหมือนยมทูตในสนามรบเขาใช้การฆ่าและโลหิตที่สาดกระเซ็นจำนวนมากมาทำให้ตัวเองไร้ความรู้สึกคนของสกุลหลงหลั่งโลหิตไม่หลั่งน้ำตาเขารู้ตั้งแต่ตอนที่ท่านพ่อถอนตัวออกจากกองทัพแล้วว่าท่านพ่อปรารถนาถึงวันที่จะได้กลับไปยังสนามรบสวมชุดเกราะและออกไปสังหารข้าศึกมาโดยตลอดท่านพ่อของเขาเข้าร่วมรบอยู่นานหลายปีจิตวิญญาณของทหารฝังลึกอยู่ในโลหิตและกระดูกของเขาแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่เขาสามารถก้าวเข้าสู่สนามรบเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเขาในสนามรบอันโหดร้ายได้ท่านพ่อเกิดมาพร้อมจิตวิญญาณแห่งทหารหานมีชีวิตอยู่ในสนามรบและสุดท้ายก็ตายในสนามรบหลงฉีเงยหน้าขึ้นมองฟ้าและส่งเสียงคำรามออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจหอกยาวที่อยู่ในมือวาดเป็นเส้นโค้งโลหิตที่ปลายหอกกระเซ็นไปทั่วข้าหลงฉีขอสาบานต่อสวรรค์ตราบใดที่กองทัพรุ่ยหลินยังมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่ใครก็อย่าคิดว่าจะยึดรัชชีไปจากเราได้หลงฉีพูดขึ้นขณะที่นั่งอยู่บนม้าสูงสง่าหอกยาวทิ่มลงไปในพื้นดินสายตาอมหิตของเขากวาดมองทหารฝ่ายศัตรูทุกคนที่รายล้อมเขาอยู่จบตอนที่1147ตอนที่1148จิตวิญญาณทหารหาน 5. สงครามอันดุเดือดต่อเนื่องหลายวันทำให้รัชชีตกอยู่ในภาวะวิกฤตกองทัพรุ่ยหลินและกองทัพรัชชีที่ถูกล้อมทั้ง4ทิศต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่สุดท้ายก็สู้กับกองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐไม่ได้มั่วเฉียนยวนที่อยู่ในเมืองหลวงออกคำสั่งให้กองกำลังทั้งหมดที่ต้านทานศัตรูอยู่ด้านนอกถอยกลับเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อเตรียมยืนหยัดต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับกองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐตอนแรกทหารกองทัพรุ่ยหลินที่ออกจากเมืองหลวงไปมีจำนวน 100,000 คนแต่คนที่กลับมาที่เมืองหลวงมีเพียง 20,000 คนเท่านั้นทหารกองทัพรุ่ยหลิน 80,000 ขมืนขถุงทะทูทะทูนอยู่ในสนามรบและยังมีทหารของกองทัพรัชชีที่ตายไปอีกหลายแสนคน
เมื่อกองทัพกลับเข้ามาในเมืองหลวงชาวเมืองทุกคนตั้งแถวอยู่ข้างถนนเพื่อดูทหารที่กลับมาอย่างใกล้ชิดเกราะของทหารทุกคนที่กลับมาหลังจากเสี่ยงชีวิตสู้ในสนามรบนั้นเปื้อนโลหิตจนกลายเป็นสีแดงหลายคนที่บาดเจ็บถูกแบกเข้ามาในเมืองและไม่มีใครสักคนในกลุ่มที่เสื้อผ้าไม่เปื้อนโลหิตและโคลนชาวเมืองที่อยู่ในเมืองหลวงมองดูทหารเหล่านั้นเดินเข้ามาอย่างอ่อนล้าและเหน็ดเหนื่อยขีดสุดจากการปกป้องแผ่นดินของพวกเขาก็รู้สึกเจ็บปวดจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้อีกต่อไปตอนออกไปทหารกองทัพรุ่ยหลินมี 100,000 คนแต่กลับมาได้แค่ 20,000 คนและกองทัพของรัชชีก็เหลือเพียง 120,000 คนเท่านั้นกองทัพรัชชีมีทหาร 600,000 คนจำนวนคนลดลงไปถึง 4 ใน 5 เลยทีเดียวสงครามครั้งนี้คือภัยพิบัติที่ทำลายรัชชีอย่างแท้จริงพวกสตรีที่คาดหวังว่าสามีจะกลับมาไม่พบใบหน้าของคนที่พวกนางรักเด็กๆที่คาดหวังว่าบิดาจะกลับมาก็มองไม่เห็นไหล่กว้างอันแข็งแกร่งราวภูผาพวกคนเท่าคนแก่ที่คาดหวังว่าบุตรชายจะกลับมาก็ไม่สามารถพบร่างที่คุ้นเคยทหารของรัชชี 480,000 คนไม่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้และสงครามนี้ยังไม่จบอีกไม่นานพวกเขาจะเจอการต่อสู้ที่รุนแรงมากกว่านี้จวินเสียนเข้าวังหลวงเพื่อไปขอพบมั่วเฉียนยวนในทันทีหลินอองคนที่เคยต่อสู้เพื่อปกป้องรัชชีและก่อตั้งกองทัพรุ่ยหลินขึ้นมาในตอนนี้ผมของเขากลายเป็นสีขาวแล้วการต่อสู้นองเลือดติดต่อกันหลายวันทำให้ใบหน้าเขาดูแก่ขึ้นอีก10ปีในเวลาสั้นๆแค่2อาทิตย์ฟาบาทจวินเสียนไม่มีเวลาเช็ดโลหิตที่เปื้อนเกราะออกด้วยซ้ำเขาตรงเข้าวังมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก่อนพอเข้ามาในท้องพระโรงเขาก็คุกเข่าลงตรงหน้ามั่วเฉียนยวนทันทีและพูดขึ้นว่ากระหม่อมทำตามบัญชาของฝ่าบาทไม่สำเร็จขอฝ่าบาทโปรดลงโทษด้วยพะยะค่ะมั่วเฉียนยวนรีบลงมาจากบัลลังก์และพยุงจวินเสียนให้ลุกขึ้นหลินอองท่านทำมามากพอแล้วท่านสู้อย่างกล้าหาญและแสดงถึงพลังอันเข้มแข็งของรัชชีแล้วมั่วเฉียนยวนได้รับรายงานจากแนวหน้าทุกวันรายงานการรบพวกนั้นทุกๆอันทำให้เขากระวนกระวายมากเขาอยากกระโดดขึ้นหลังม้าแล้วพุ่งเข้าสู่สนามรบเพื่อสู้กับกองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐจนถึงที่สุดกระหม่อมละอายใจยิ่งนักใบหน้าของจวินเสียนเคร่งขรึมจริงจังคนที่ต่อสู้อยู่แนวหน้าเท่านั้นถึงจะรู้ว่าสถานการณ์ที่รัชชีเผชิญอยู่นั้นน่ากลัวและสิ้นหวังแค่ไหนกองทัพรุ่ยหลินที่อยู่ภายใต้การดูแลและการเสริมความแข็งแกร่งอย่างระมัดระวังของจวินอูเสียและมู่เฉินนนอแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเจอกับทหาร1,000,000คนแบบนี้ก็สุดวิสัยที่พวกเขาจะต้านทานได้จวินเสียนสั่งการจากกระโจมแม่ทัพเขาเห็นพี่น้องกองทัพรุ่ยหลินที่ต่อสู้ร่วมกับเขาตายไปในสนามรบนับไม่ถ้วนแนวหน้าของพวกเขาถูกศัตรูผลักดันกลับมาทีละนิดพวกเขาจึงไม่สามารถเก็บศพของสหายที่ตายไปได้เลยหลินอองสวรรค์ได้กำหนดมาแล้วและพวกเราก็ทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วถ้าสวรรค์กำหนดให้รัชชีของเราต้องพินาศย่อยยับและพวกเราก็ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อต่อต้านแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตำหนิตัวเองหรอกถ้าไม่ใช่เพราะท่านคอยสั่งการอยู่แนวหน้าอย่าพูดถึง2อาทิตย์เลยรัชชีเราคงยันไว้ได้ไม่ถึง7วันด้วยซ้ำและคงถูกกองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐทำลายจนสิ้นไปแล้วมั่วเฉียนยวนไม่ได้พยายามปลอบใจจวินเสียนแต่เขากำลังพูดความจริงกองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐมีทหาร1,000,000คนจากแต่ละรัฐขณะที่รัชชีนั้นเล็กและทหารก็มีน้อยกองทัพที่มีทหารแค่ 600,000 คนจะไปมีหวังที่จะยับยั้งศัตรูที่มีจำนวนมหาศาลได้อย่างไรจบตอนที่1148ตอนที่1149เลือดต้องล้างด้วยเลือด1เมื่อกองทัพกลับมาพวกเขาก็ไม่มีเวลาได้พักเลยพอทหารทุกคนเข้าเมืองมาหมดพวกเขาก็เริ่มต้นเตรียมพร้อมครั้งสุดท้ายสำหรับการบุกที่ใกล้เข้ามากองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐรุกหน้ามาอย่างรวดเร็วและไฟสัญญาณเตือนภัยถูกจุดขึ้นรอบรัชชีกลางดึกคืนนั้นทหารที่อยู่บนกำแพงเมืองหลวงได้เป่าแตรเป็นสัญญาณว่าข้าศึกโจมตีเข้ามาภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนกองทัพของ3รัฐโดยมีรัฐจิ้วบัญชาการได้มาถึงเมืองหลวงแล้วเมื่อกองทัพของ3รัฐรวมตัวกันจำนวนอันมากมายมหาศาลของกองทัพศัตรูก็ดูน่ากลัวมากจริงๆการต่อสู้ขั้นแตกหักกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วคืนนี้จึงไม่มีใครหลับลงได้เลยที่ชายแดนรัชชีกองทัพที่ยิ่งใหญ่กองทัพหนึ่งรุกคืบเข้ามาอย่างเงียบทุกที่ที่กองทัพเคลื่อนผ่านทุกสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือความพินาศย่อยยับและซากปรักหักพังสนามรบและเมืองที่ถูกเผาแสดงให้พวกเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าการรบเป็นไปอย่างรุนแรงขนาดไหนทหารม้ากรอกเคลื่อนผ่านดินแดนที่ไม่ดำและทุกคนที่เห็นภาพตรงหน้าขนาดว่าพวกเขาทุกคนเป็นทหารและเคยร่วมรบมาแต่เมื่อพวกเขาเห็นศพที่กองเป็นภูเขาก็อดตะลึงไม่ได้ทหารราบคนหนึ่งเหยียบลงไปบนตราเหล็กหักๆเขาก้มลงหยิบมันขึ้นมาเช็ดโลหิตที่เปื้อนอยู่ออก
บนตราเหล็กอันนั้นมีตัวอักษร3ตัวที่อ่านได้ว่าก้องทัพรุ่ยหลินเอามาให้ข้าเสียงเย็นชาเล็กน้อยดังขึ้นจากด้านหน้าทหารคนนั้นชะงักไปแล้วก็รีบนำตรานั้นไปยื่นให้เด็กหนุ่มที่ขี่ม้าตัวใหญ่อยู่หน้าสุดของแถวเด็กหนุ่มคนนั้นสวมกล่องเงินเขาไม่ได้หน้าตาดีอะไรมากนักแต่สีหน้าเย็นชาเคร่งเครียดของเขาทำให้ไม่มีใครกล้าแสดงความไม่เคารพเขาแม้แต่น้อยเด็กหนุ่มคนนั้นถือตราหักนั้นไว้ในมือนิ้วโป้งของเขาลูบตัวอักษรที่อ่านได้ว่ากองทัพรุ่ยหลินดวงตาเย็นชาของเขาก็แข็งกร้าวขึ้นกราบทูลฝ่าบาทพบกองทัพที่มีธงของรัฐสังที่5ลี้ข้างหน้าพะยะค่ะทหารสอดแนมควบม้ากลับมาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และลงจากม้ามารายงานข่าวทันทีเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่บนม้าเก็บตรากองทัพรุ่ยหลินอย่างระมัดระวังแล้วเงยหน้าขึ้นดวงตาเย็นชาของเขาทอแววอมหิตเลือดเย็นรัฐสังดีเราจะเริ่มที่พวกมันนี่แหละฟังข้าบุกเข้าไปเลยที่กระโจมแม่ทัพในค่ายที่พักของรัฐสังแม่ทัพใหญ่ของกองทัพรัฐสังนั่งพิงเก้าอี้โดยมีสตรีหน้าตางดงามหลายคนคุกเข่าอยู่ที่เท้าสตรีพวกนั้นอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาทั้งมือและเท้าถูกล่ามโซ่เอาไว้ร่างกายเต็มไปด้วยรอยแซ่พวกนางคือชาวเมืองของรัชชีหลังจากที่เมืองของพวกนางถูกกองทัพรัฐสังบุกพวกนางก็ถูกจับมาทรมานเหมือนไม่ใช่มนุษย์ท่านแม่ทัพรัฐจิ้วกับรัฐอื่นๆไปถึงเมืองหลวงรัชชีแล้วนะขอรับพวกเราจะไม่ไปด้วยหรือขอรับทหารคนหนึ่งของรัฐสังถามอย่างงุนงงพร้อมกับมองไปที่แม่ทัพใหญ่แม่ทัพใหญ่รับสุราที่เฉลยหญิงยื่นให้มาจิบช้าๆก่อนจะสายหน้าและพูดว่าไปทำไมพอรัชชีแตกรัฐจิ้วนั่นแหละที่จะได้ผลประโยชน์ไปทั้งหมดถ้าเราไปตอนนี้เราก็แค่รบให้พวกนั้นฝ่าบาทสั่งให้เราช่วยรัฐจิ้วบุกรัชชีแต่ตอนที่เมืองหลวงของรัชชีแตกฝ่าบาทไม่ให้เราปล้นเมืองเด็ดขาดแล้วเราจะไปทำให้มือเราสกปรกเพื่อผลประโยชน์ของรัฐจิ้วหรืออย่างไรถึงอย่างไรรัชชีก็ไม่สามารถต้านทานได้แล้วกองทัพ3รัฐรวมกันก็เกือบ3ล้านคนถึงไม่มีเราพวกนั้นก็สามารถจัดการกองทัพกระจอกกระจอกของรัชชีได้อยู่แล้วแม่ทัพใหญ่พูดพร้อมกับยิ้มอย่างน่ารังเกียจพวกเราจะไปหรือไม่ไปก็เหมือนกันนั่นแหละข้าว่าพวกเราให้พี่น้องของเราค่อยๆเตรียมตัวกลับบ้านเราแทนดีกว่าจบตอนที่1149ตอนที่1150เลือดต้องล้างด้วยเลือด2ก็จริงนะขอรับพวกเราเสี่ยงชีวิตเข้าสู้และเสียคนของเราไปมากมายแต่กลับไม่ได้อะไรเลยฝ่าบาททรงคิดอะไรอยู่กันนะทหารคนนั้นพูดขึ้นอย่างหดหู่เล็กน้อยแม่ทัพใหญ่พูดขึ้นว่าถึงเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่รัฐจิ้วสัญญาว่าหลังจากรัชชีแตกพวกเขาจะไม่เอาอะไรเลยพวกเขาอยากได้แค่เมืองหลวงและให้อีก3รัฐแบ่งส่วนที่เหลือกันอีกไม่นานรัชชีก็จะเป็นของเรากับอีก2รัฐและในโลกนี้จะไม่มีรัชชีอีกต่อไปแล้วเป็นไปได้หรือขอรับรัฐจิ้วมีจุดประสงค์อะไรถึงทำแบบนี้ทหารคนนั้นถามอย่างสงสัยใครจะไปรู้ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะต้องไปสนใจนี่แม่ทัพใหญ่พูดพร้อมกับยักไหล่ที่จริงจากที่ข้าเห็นแค่กองทัพรัฐจิ้วรัฐเดียวก็เพียงพอที่จะยึดรัฐชีแล้วทำไมรัฐจิ้วถึงอยากร่วมมือกับพวกเราด้วยเล่าขอรับรัฐจิ้วเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่รองจากรัฐเหยียนเพียงรัฐเดียวเท่านั้นรัฐชีเป็นแค่รัฐเล็กๆที่น่าจะยึดได้ง่ายๆสำหรับรัฐจิ้วแต่พวกเขากลับดึงเอารัฐอีก3รัฐมาเป็นพวกและถึงกับสัญญาว่าจะไม่เอาอะไรในรัฐชีเลยนั่นเป็นจุดที่ทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามันแปลกๆชีเจ้าดูถูกกองทัพของรัฐชีมากเกินไปแล้วกองทัพของรัฐชีส่วนใหญ่อ่อนแอก็จริงแต่เจ้าอย่าลืมสิว่ารัฐชีมีกองทัพที่โจมตีได้ดุดันและห้าวหาญที่สุดในโลกอย่างกองทัพรุ่ยหลินอยู่กองทัพรุ่ยหลินอาจจะมีแค่ 100,000 คนแต่คนแค่ 100,000 นั่นสามารถจัดการกับทหาร1ล้านคนได้เลยนะรัฐจิ้วอยากยึดรัฐชีแต่ไม่อยากเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยตัวเองแค่รัฐเดียวถ้ามีแค่กองทัพของรัฐจิ้วรัฐเดียวต่อให้ยึดรัฐชีได้ก็คาดได้เลยว่ากองทัพรุ่ยหลินจะสร้างแผลใหญ่ให้พวกเขาแน่ดังนั้นพวกนั้นถึงได้เลือกเป็นพันธมิตรกับอีก3รัฐเพื่อแยกกำลังของกองทัพรุ่ยหลินออกไปจะได้ลดความสูญเสียของตัวเองลงอย่างไรแม่ทัพใหญ่อธิบายพอพูดถึงกองทัพรุ่ยหลินทหารคนนั้นก็ตัวสั่นขึ้นมาที่สนามรบทางด้านนี้ทหารกองทัพรุ่ยหลินที่พวกเขาเจอมีจำนวนไม่เกิน 20,000 คนแต่ความสูญเสียที่พวกนั้นทำไว้กับพวกเขานั้นน่ากลัวมากอย่างคาดไม่ถึงทหารกองทัพรุ่ยหลิน 20,000 คนรวมกับทหารรัชชี 100,000 คนจัดการกับทหารของพวกเขาได้ถึง 800,000 คนโดยที่ส่วนใหญ่เป็นฝีมือของทหารกองทัพรุ่ยหลินถ้าไม่มีกองทัพรุ่ยหลินคอยป้องกันอยู่แล้วก็แค่กองทัพรัชชีอย่างเดียวพวกเขาคงไม่เสียเวลาบทขยี้พวกนั้นมากขนาดนี้พวกเราได้ยินมาตั้งแต่แรกว่าคนของกองทัพรุ่ยหลิน1คนสามารถจัดการศัตรูได้10คนแต่ข้าคิดว่ามันเป็นแค่ข่าวลือที่ไม่มีมูลเท่านั้น
ตอนนี้ข้าได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วข้ารู้แล้วว่าพวกเขาน่ากลัวมากแค่ไหนมิน่าเล่าหลายปีมานี้ถึงไม่มีใครกล้ามาบุกรัฐเล็กๆอย่างรัชชีเลยมีกองทัพรุ่ยหลินอยู่แบบนี้รัฐไหนที่คิดจะบุกรัชชีก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเลยแม่ทัพใหญ่พูดต่อด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันว่ารัชชีมีแค่กองทัพรุ่ยหลินเป็นกำลังสำคัญเป็นเพราะความโง่ของฮ่องเต้พระองค์ก่อนนั่นแหละที่มัวแต่อิจฉาหวาดระแวงก็เลยบีบกองทัพรุ่ยหลินให้ลดจำนวนลงปลดแม่ทัพที่เก่งกาจออกหลายคนและค่อยๆลดจำนวนทหารของกองทัพรุ่ยหลินให้น้อยลงเรื่อยๆมาหลายปีถ้าฮ่องเต้พระองค์ก่อนไม่โง่กองทัพรุ่ยหลินคงไม่เหลือทหารแค่ 100,000 คนหรอกและถ้าพวกเขามีจำนวนมากกว่านี้2เท่าเราคงต้องพิจารณาการร่วมมือในเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยล่ะคนที่โง่ที่สุดในโลกก็คือคนที่หักแขนตัวเองนั่นแหละเป็นฮ่องเต้พระองค์ก่อนของรัชชีเองที่ช่วยพวกเขาในการบุกรัชชีครั้งนี้มากที่สุดแต่ไม่ว่าพวกนั้นจะกล้าหาญดุดันมากขนาดไหนสุดท้ายก็กลายเป็นแค่กองกระดูกหลังจากรัชชีแตกกองทัพที่ห้าวหาญดุดันที่สุดในโลกกองทัพรุ่ยหลินจะไม่มีอยู่อีกต่อไป55จบตอนที่1150ตอนที่1151เลือดต้องล้างด้วยเลือด3ขณะที่แม่ทัพใหญ่ของรัสซังกำลังมีความสุขอยู่นั้นก็มีทหารคนหนึ่งวิ่งเข้ามาจากข้างนอกกระโจมแม่ทัพอย่างรีบร้อนรายงานขอรับแม่ทัพใหญ่เลิกคิ้วขึ้นอะไรรายงานท่านแม่ทัพใหญ่มีกองทัพขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นห่างจากค่ายสี่ลี้ขอรับกองทัพใหญ่หรือแม่ทัพใหญ่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นอย่างเยาะเย้ยว่ารัชจิ้วทำสำเร็จแล้วหรือไม่ได้ใช้เวลามากอะไรเลยนี่เจ้าเห็นหรือเปล่าว่าเป็นกองทัพของรัฐไหนแม่ทัพใหญ่พูดโดยไม่มีสีหน้าตื่นตระหนกใดๆเลยรัชชีอ่อนกำลังลงมากแล้วและทั่วทั้งรัชชีนอกจากกองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐของพวกเขาก็ไม่มีกองทัพใหญ่ที่ไหนอีกเขาไม่มีเหตุผลที่ต้องกลัวพันธมิตรของตัวเองข้าไม่พวกเขาอยู่ห่างขอรับข้าจึงเห็นไม่ชัดช่างเถอะไปได้แล้วแม่ทัพใหญ่โบกมือไล่ทหารคนนั้นแต่แม่ทัพใหญ่พูดยังไม่ทันขาดคำทหารอีกคนก็วิ่งเข้ามาอย่างร้อนรนรายงานขอรับคราวนี้อะไรอีกแม่ทัพใหญ่ตะคอกอย่างหงุดหงิดข้าตรวจสอบกองทัพนั้นได้แล้วขอรับสีหน้าของทหารคนนั้นดูไม่ดีเลยอย่างนั้นหรือรัฐไหนเล่าแม่ทัพใหญ่ถามอย่างไม่สนใจใยดีไม่แม้แต่จะดูหน้าทหารคนนั้นด้วยซ้ำแต่ลากเอาเฉลยหญิงคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อสนองราคาตัวเองเป็นรัฐเหยียนขอรับอะไรนะสีหน้าของแม่ทัพใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นตกใจทันทีเขาโยนสตรีลงไปที่พื้นแล้วลุกพรวดขึ้นเจ้าว่าอะไรนะรัฐเหยียนหรือแน่ใจนะว่าดูไม่ผิดกองทัพของรัฐเหยียนแน่นะฟันของแม่ทัพใหญ่เริ่มกระทบกันรัฐสังนับว่าเป็นเพียงรัฐขนาดกลางเท่านั้นไม่มีทางเทียบกับรัฐใหญ่อย่างรัฐจิ้วได้เลยยิ่งถ้าเป็นรัฐเหยียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยแล้วพวกเขาก็คงไม่คู่ควรที่จะถือรองเท้าของพวกเขาด้วยซ้ำข้าแน่ใจขอรับทหารคนนั้นตอบอย่างมั่นใจมากแม่ทัพใหญ่ลุกลี้ลุกลนขึ้นมาทันทีทำไมจู่ๆกองทัพรัฐเหยียนถึงมาอยู่ที่นี่ได้เล่ารัฐเหยียนไม่ได้ใกล้กับรัชชีสักหน่อยแล้วจู่ๆทำไมกองทัพรัฐเหยียนถึงเข้ามาในดินแดนของรัชชีได้แม่ทัพใหญ่พึมพำขณะเดินไปมาอย่างกระวนกระวายอยู่ในกระโจมทหารที่อยู่ในกระโจมก็พลอยตื่นตระหนกไปด้วยหลังจากคิดอยู่ครู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเป็นไปได้หรือไม่ขอรับว่ารัฐจิ้วเชิญพวกเขามาที่นี่ถึงอย่างไรรัฐจิ้วก็เป็นพันธมิตรกับเราและอีก2รัฐพวกเขาอาจจะล้อเล่นหรืออย่างไรเจ้าคิดว่ารัฐจิ้วจะเอาอะไรไปทำให้รัฐเหยียนยกทัพมาได้เล่าแม่ทัพใหญ่ปัดการคาดเดานั้นทิ้งทันทีถึงรัฐเหยียนกับรัฐจิ้วจะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันมากมายแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นมิตรกันรู้กันไปทั่วว่ารัฐจิ้วอยากมีอำนาจเหนือกว่ามาโดยตลอดแต่ก็สู้รัฐเหยียนไม่ได้เลยรัฐจิ้วถึงได้ยอมอดกลั้นเสมอมาเว้นเสียแต่ว่าฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนจะเป็นบ้านั่นแหละไม่อย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่พวกเขาจะยอมรับคำเชิญจากรัฐจิ้วถ้าอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าขอรับทหารคนนั้นถามแม่ทัพใหญ่รู้สึกไม่สบายใจมากเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกเขาถามทหารว่าเจ้าดูคร่าวๆมาแล้วใช่หรือไม่รัฐเหยียนนำคนมาเท่าไหร่ทหารคนนั้นเข้าตาจนขึ้นมาทันทีเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่ากองทัพของรัฐเหยียนใหญ่เกินที่จะประเมินได้อย่างแม่นยำขอรับแต่ข้ากวาดตาดูคร่าวๆแล้วอย่างน้อยก็มากกว่า1ล้านคนขอรับอะไรนะแม่ทัพใหญ่ตกใจสุดขีดเขาทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ใบหน้าซีดขาวมากกว่า1ล้านคน
ทหารของรัฐเหยียนเป็นที่รู้กันว่าเคี้ยวยากที่สุดในบรรดารัฐทั้งหลายถึงจะไม่บ้าคลั่งเท่ากองทัพรุ่ยหลินที่สามารถสู้1ต่อ10ได้แต่อย่างน้อยทหารของพวกเขาก็สามารถสู้1ต่อ3ได้สบายๆจบตอนที่1151ตอนที่1152ตบหน้าเป็นหมู่คณะครั้งที่1แม่ทัพใหญ่ของรัฐสังคิดจนหัวแทบแตกก็คิดไม่ออกว่าทำไมจู่ๆกองทัพรัฐเหยียนถึงโผล่มาที่ชายแดนรัชชีได้แถมยังมาพร้อมจำนวนคนที่มากมายขนาดนี้รายงานขอรับทหารอีกคนวิ่งเข้ากระโจมมาอย่างรีบร้อนหน้าของแม่ทัพใหญ่ซีดเผือดขณะถามว่าอะไรคราวนี้มีอะไรกองทัพรัฐเหยียนกำลังเคลื่อนที่ตรงเข้ามาที่ค่ายของเราเร็วมากขอรับเสียงกระแทกดังขึ้นแม่ทัพใหญ่เสียศูนย์จนตกลงจากเก้าอี้กระแทกพื้นอย่างแรงหน้าของเขาซีดขาวอย่างหวาดกลัวเหงื่อผุดขึ้นมาที่หน้าผากไม่หยุดรัฐเหยียนต้องการอะไรคนพวกนั้นต้องการอะไรกันแน่แม่ทัพใหญ่ตระหนกตกใจอย่างมากเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐเหยียนเพียงแค่ผ่านทางมาโดยบังเอิญแต่ตอนนี้พวกนั้นกลับมุ่งหน้าตรงมาที่ค่ายของพวกเขาอย่างรวดเร็วแสดงชัดว่าพวกนั้นมาเพราะพวกเขาท่านแม่ทัพใหญ่อย่าเพิ่งตกใจขอรับรัฐสังของเรากับรัฐเหยียนหลบเลี่ยงกันมาโดยตลอดรัฐของเราส่งบรรณาการให้พวกเขามาหลายปีบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้มาต่อสู้แต่มาทำอย่างอื่นก็ได้ทำไมท่านแม่ทัพใหญ่ไม่ไปดูสถานการณ์ก่อนเล่าขอรับถ้ามีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันก็ทำความเข้าใจกันให้ดีก่อนจะได้ไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นนะขอรับทหารที่อยู่ในกระโจมแม่ทัพรีบพูดขึ้นแม่ทัพใหญ่กลืนน้ำลายเสียงดังและตะเกียกตะกายลุกขึ้นความยินดีปรีดาก่อนหน้านี้หายไปจนหมดสิ้นทั้งหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อเร็วเข้าพาข้าไปดูเร็วหวังว่ามันจะเป็นแค่การเข้าใจผิดแม่ทัพใหญ่ยืนขึ้นมือของเขาเริ่มสั่นนอกค่ายกองทัพอันใหญ่โตที่มีทหารถึง1ล้านคนถูกเห็นแล้วธงของรัฐเหยียนสะบัดพลิ้วด้วยแรงลมเหนือศีรษะของพวกทหารที่เรียงแถวกันแน่นกองทัพทั้งสองยังห่างกันอยู่แต่ทหารที่ยืนอยู่ในค่ายของรัฐสังรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าของพวกเขาแล้วในค่ายของรัฐสังทหารทุกคนกำลังเฝ้าดูกองทัพของรัฐเหยียนเคลื่อนที่เข้ามาเรื่อยๆด้วยความกังวลชื่อเสียงของรัฐเหยียนในฐานะรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหลอกหลอนพวกเขาเหมือนเมฆหมอกหายนะอันดำมืดที่กดลงมาจนทำให้พวกเขาหายใจไม่ออกพวกทหารที่กำลังโต้เถียงเรื่องแบ่งของที่ปล้นสะดมมาพากันเงียบกริบทั้งค่ายเงียบสนิทได้ยินแต่เสียงฝีเท้าที่เดินแถวเข้ามาเสียงย่ำเท้าเป็นจังหวะนั้นกำลังย่ำอยู่บนหัวใจของพวกเขาทุกคนแม่ทัพใหญ่ของรัฐสังรีบวิ่งออกมายืนหน้าค่ายเขามองไปทหารของรัฐเหยียนซึ่งแผ่ขยายไปทั้งเนินเขาและที่ราบตรงหน้าเขากลัวมากจนหน้าซีดไปหมดการต่อสู้ยังไม่ทันจะเริ่มด้วยซ้ำแค่เห็นทหารของรัฐเหยียนเขาก็ขวัญเสียไปหมดแล้วทหารหลายแสนคนที่เขามีไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้เขาได้เลยสักนิดเมื่อมายืนอยู่ต่อหน้าทหารมากกรอกของรัฐเหยียนเขาก็อดขาสั่นขึ้นมาไม่ได้มองดูกองทัพของรัฐเหยียนเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แม่ทัพใหญ่ก็สั่นไปทั้งร่างราวกับใบไม้ต้องลมเขาพยายามข่มความกลัวที่คืบคลานเข้ามาในใจแล้วรวบรวมพลังวิญญาณไว้ที่ลำคอก่อนจะพูดขึ้นว่าไม่ทราบว่าแขกผู้มีเกียรติจากรัฐเหยียนมาที่นี่ทำไมอย่างนั้นหรือพวกเราแค่ผ่านมาที่นี่ถ้านั่นเป็นการรบกวนพวกท่านขอให้พวกท่านบอกเรามาได้เลยอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงที่เสริมพลังวิญญาณของแม่ทัพใหญ่ดังไปทั่วเป็นบริเวณกว้างสะท้อนก้องอยู่ในหูแต่ทว่ากองทัพของรัฐเหยียนไม่ได้ชะลงเลยสักนิดแต่ยังคงเคลื่อนตรงเข้าหาพวกเขาอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้คำตอบใดๆแม่ทัพใหญ่ของรัฐสังรอแต่ก็ไม่ได้คำตอบความหวาดกลัวในใจยิ่งรุนแรงขึ้นเขาอดถามอีกครั้งไม่ได้ครั้งนี้เสียงของเขาสั่นด้วยสหายจากรัฐเหยียนเราจะคุยกันก่อนได้หรือไม่พวกเราคือกองทัพของรัฐสังและรัฐสังก็เคารพและยอมคล้อยตามรัฐเหยียนมาโดยตลอดเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันขึ้นขอให้ทางกองทัพรัฐเหยียนพูดอะไรสักคำเถอะรัฐสังไม่เคยทำเรื่องที่ไม่ให้เกียรติรัฐเหยียนเลยถ้าสหายเราต้องการจะผ่านทางข้าจะรื้อค่ายทันทีเพื่อเปิดทางให้พวกท่านจบตอนที่1152ตอนที่1153ตบหน้าเป็นหมู่คณะครั้งที่12จวินอูเสียขี่ม้าอยู่ด้านหน้าสุดของกองทัพรัฐเหยียนด้วยความรวดเร็วราวกับสายลมคำอ้อนวอนของแม่ทัพใหญ่รัฐสังดังอยู่ในหูของนางอย่างต่อเนื่องแต่สีหน้าของนางไม่มีความอบอุ่นเลยแม้แต่น้อยป้ายชื่อหักๆของทหารกองทัพรุ่ยหลินกระแทกหน้าอกของนางไม่หยุดจากม้าศึกที่พุ่งไปด้วยความเร็วป้ายชื่อที่มีจิตวิญญาณของกองทัพรุ่ยหลินทำให้นางเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าสงครามครั้งนี้น่ากลัวขนาดไหนฟาบาดเลยเชิญที่ตามหลังจวินเสียอยู่อดเรียกออกมาไม่ได้เขาได้ยินเสียงวิงวอนอย่างสิ้นหวังไม่หยุดของแม่ทัพใหญ่รัสซัง
รัฐเล็กๆอย่างรัฐซังไม่อยู่ในสายตาของรัฐเหยียนแต่รัฐซังนอบน้อมเชื่อฟังพวกเขาอยู่เสมอพวกเขาไม่เคยขาดส่งบรรณาการประจำปีเลยสักครั้งเหลยเชิญรู้สึกประหลาดใจที่เห็นจวินเสียนำกองทัพพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วเต็มพิกัดจวินเสียไม่สนใจเสียงอ้อนวอนของรัฐซังเลยความเร็วของกองทัพพวกเขาไม่ลดลงเลยสักนิดเขาตั้งใจพุ่งตรงเข้าไปในค่ายของรัฐซังอย่างชัดเจนเหลยเชิญคิดว่าจวินเสียนำกองทัพเข้ามาที่รัชีเพื่อช่วยชีวิตคุณหนูใหญ่แห่งจวนหลินอองแต่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วเขาไม่เคยเห็นจวินเสียเป็นแบบนี้เลยปล่อยรังสีอมหิตที่น่ากลัวขนาดนั้นออกมาดูเหมือนเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยชีวิตคนแต่เหมือนมาเพื่อกวาดล้างกองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐมากกว่าข้าจวินอูเสียรีตาลงแววตาเย็นเยียบเต็มไปด้วยความต้องการข้านางไม่อยากได้ยินอะไรและจะไม่พูดอะไรอีกแล้วในหัวนางคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจัดการฝังผู้บุกรุกพวกนี้ไปตลอดการกระทืบพวกมันให้จมลึกลงไปในแผ่นดินของรัชชีเลือดต้องล้างด้วยเลือดตาต่อตาฟันต่อฟันคำสั่งฆ่าของจวินเสียออกมาแล้วกองทัพรัฐเหยียนพุ่งเข้าไปเหมือนคลื่นยักษ์ย้ายที่ไม่อาจหยุดได้พวกเขาเป็นทหารที่มีวินัยไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลแค่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเท่านั้นจวินอูเย่าขี่ม้าอยู่เคียงข้างจวินอูเสียเขาสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้จวินอูเสียกำลังโกรธมากค่ายของรัซังอยู่ตรงหน้าพวกเขาจวินอูเย่ายิ้มมุมปากแล้วร่างสูงของเขาก็ทะยานขึ้นจากม้าทันทีเขาเหาะตรงไปยังค่ายของรัซังราวกับเทพที่ลอยลงมาจากสวรรค์แม่ทัพใหญ่ของรัซังมองชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่เหาะตรงมาที่พวกเขาอย่างประหลาดใจตาของเขาพองโตจนดูเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าได้ทุกเมื่อชายหนุ่มที่มีใบหน้างดงามสมบูรณ์แบบห่ออย่างสง่างามไปที่กลางค่ายของรัฐซังมืออันงดงามทั้งสองข้างของเขากวาดผ่านอากาศเบาๆลมพายุก่อตัวขึ้นในค่ายของรัฐซังทันทีในพายุลูกนั้นมีหมอกสีดำที่เหมือนกับเคียวยมทูตอยู่ด้วยมันลากเอาทหารของรัฐซังทั้งหมดเข้าไปในพายุทันใดนั้นกลิ่นโลหิตพลันคลุ้งขึ้นมาโลหิตพุ่งออกจากพายุหมุนสีดำกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งเสียงร้องที่ฟังดูน่ากลัวดังออกมาไม่หยุดดาบเกราะเนื้อและกระดูกถูกบิดหมุนเสียงครูดแหลมดังเข้าหูของทุกคนในนามของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนข้าจะส่งพวกเจ้าลงนรกจวินอู่เย่าก้าวอย่างสง่างามมายืนกลางอากาศมีพายุหมุนสีดำสองลูกอยู่ทางซ้ายและขวาของเขาโลหิตสาดกระจายไปทั่วทุกตารางนิ้วของค่ายรัฐซังราวกับสายฝนโลหิตอุ่นๆพร้อมเนื้อที่ถูกบดขยี้หล่นกระจายลงบนตัวของทหารรัฐซังใบหน้าของแม่ทัพใหญ่เปื้อนสีแดงจากฝนโลหิตดวงตาของเขาเบิกกว้างอย่างหวาดกลัวเขามองชายหนุ่มที่มีใบหน้างดงามราวกับเป็นปีศาจที่ทำให้เขาเย็นว่าไปทั้งสันหลังในชั่วพริบตาเพียงแค่เขาวาดมือเล็กน้อยทหารเกือบพันคนของกองทัพรัฐซังก็กลายเป็นเนื้อบดในทันทีและทหารพวกนั้นก็ไม่ทันได้รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นจวินอู่เย่ายืนอยู่กลางฝนโลหิตดวงตาปีศาจของเขาเปล่งรังสีอมหิตสีม่วงออกมาเขาอ้าแขนทั้งสองข้างออกรับฝนโลหิตที่ตกลงมาบนตัวเขาพร้อมกับยิ้มอย่างน่ากลัวจบตอนที่1153ตอนที่1154ตบหน้าเป็นหมู่คณะครั้งที่1 3เขาจัดการเปิดม่านการแสดงอันยิ่งใหญ่ให้กับเสี่ยวเสียการสังหารหมู่เพื่อแก้แค้นของนางใช้โลหิตที่สาดกระจายไปทั่วนี้เป็นเครื่องไว้อาลัยให้กับความตายของทหารกองทัพรุ่ยหลินทุกคนที่ตายไปฝนโลหิตที่ตกใส่พวกทหารรัซังทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวจนแทบบ้ามันผลักพวกเขาไปที่ขอบเวแห่งความสิ้นหวังและไร้ก้นบึ้งทำไมพวกเราไม่เคยคิดเป็นศัตรูกับรัฐเหยียนเลยมันคือการเข้าใจผิดต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆแม่ทัพใหญ่ของรัฐซังรู้สึกแข้งขาหมดแรงเขาไม่เคยเห็นการสังหารหมู่ที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนชายหนุ่มคนเดียวบดขยี้คนเป็นพันในชั่วพริบตาคนที่เหมือนปีศาจร้ายคนนั้นเป็นใครกันแน่จวินอู่เย่ามองแม่ทัพใหญ่ของรัฐซังยิ้มวินาทีที่กองทัพของรัฐซังก้าวเท้าเข้ามาในรัชชีพวกเขาก็ถูกตัดสินให้ตายในดินแดนนี้แล้วกองทัพของรัฐเหยียนบุกเข้าโจมตีค่ายของรัฐซังเสียงดังกึกก้องการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงนั้นทำให้กองทัพของรัฐซังที่ไร้การป้องกันต้องยอมแพ้ด้วยความหวาดกลัวกองทัพของรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่สิ่งที่รัฐเล็กๆกระจอกอย่างรัฐซังจะหวังไปเทียบได้ทหารม้ากรอบุกเข้ามาในค่ายม้าศึกตัวใหญ่เตะส่งทหารศัตรูลอยไปในอากาศหลายชีวิตจบลงใต้กีบเหล็กนั้นทีละคนทหารศัตรูที่มือเปื้อนโลหิตทหารกองทัพรุ่ยหลินถูกส่งลงนรกไปอย่างรวดเร็ว
แม่ทัพใหญ่ของรัสซังตกใจและหวาดกลัวจนแทบบ้าทหารม้าเกราะของรัสเหยียนบุกเข้ามารอบตัวเขาเต็มไปหมดเหลือแค่เขาคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีใครโจมตีเขาไม่มีใครสนใจเขาแม่ทัพใหญ่มองดูกองทัพที่เขาบัญชาการดิ้นอย่างสิ้นหนทางจากการโจมตีราวสายฟ้าของทหารม้าเกราะรัสเหยียนอย่างสิ้นหวังเขาคิดว่าอย่างน้อยทหารหลายแสนคนของรัสซังก็น่าจะยันเอาไว้ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่พอเขาเห็นกองทัพที่ดุดันและปราศจากความกลัวของรัสเหยียนความหวังทั้งหมดของเขาก็พังคลืนแม้ว่าทหารม้าเกราะของรัสเหยียนจะไม่ได้ดุดันห้าวหาญเท่ากองทัพรุ่ยหลินแต่การประสานงานและความแข็งแกร่งของพวกเขาก็อยู่ในระดับที่สูงมากรวมกับความได้เปรียบเรื่องจำนวนคนของรัสเหยียนและการที่กองทัพของรัสซังถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวทหารของรัสซังต่างกลัวชื่อเสียงของรัสเหยียนอยู่แล้วในสถานการณ์ตอนนี้พวกเขาจึงไม่มีใจจะต่อสู้เป็นผลให้พวกเขาถูกจัดการจนหมดทำไมรัสซังไม่เคยล่วงเกินรัสเหยียนเลยทำไมรัสเหยียนถึงโจมตีเรารัสเหยียนเป็นรัสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่กลับย่องมาโจมตีเราแบบนี้ถ้าข่าวนี้รั่วออกไปพวกท่านไม่กลายเป็นตัวหลกให้คนทั้งโลกหัวเราะเอาอย่างนั้นหรือแม่ทัพใหญ่กรีดร้องอย่างสิ้นหวังเขาไม่อาจทำใจให้เชื่อได้ว่ากำลังเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นกับเขาพวกเขาเพิ่งกวาดล้างกองทัพของรัสฉีดนอมหมดและกำลังเตรียมผ่อนคลายและเพลิดเพลินยินดีกับรางวัลแล้วจู่ๆความฝันอันสวยงามนั่นก็ถูกบดขยี้อย่างโหดร้ายทันใดนั้นเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเหนือศีรษะของแม่ทัพใหญ่แห่งรัสซังรัสฉีทำผิดอะไรทำไมพันธมิตรทั้ง4รัฐถึงรวมตัวกันบุกโจมตีพวกเขารัชชีทำผิดอะไรทั้ง4รัฐได้ให้โอกาสรัชชีเตรียมตัวบ้างสักนิดหรือเปล่าเสียงนั้นราวสายฟ้าที่ฟาดเข้าใส่แม่ทัพใหญ่เขาเงยหน้าขึ้นทันทีและด้วยการที่มีพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังเขาจึงเห็นเป็นเงาร่างนั่งอยู่บนม้าศึกตัวใหญ่คนผู้นั้นสวมเกราะสีเงินแสงจ้าด้านหลังทำให้ไม่สามารถมองเห็นหน้าของเขาได้แต่รังสีอมหิตเย็นชารอบตัวเขาถังกับทำให้แม่ทัพใหญ่ที่ผ่านสงครามมามากมายรู้สึกเย็นวาบขึ้นมากระทันหันรัดจิ้วเป็นรัดจิ้วให้เราทำเช่นนั้นเราสู้รัดจิ้วไม่ได้เราไม่มีทางเลือกนอกจากยอมทำตามคำสั่งของพวกเขาแม่ทัพใหญ่เปล่งเสียงผ่านฟันที่กระทบกันร่างที่อยู่บนม้าเป็นเหมือนความฝันที่เลวร้ายที่สุดของเขาเราไม่ได้อยากโจมตีรัดชีจริงๆทั้งหมดนี้เป็นความคิดของรัดจิ้วหลังจากได้ยินคำถามจากร่างที่นั่งตระหง่านอยู่เหนือศีรษะแม่ทัพใหญ่ก็ทำได้แค่พยายามโยนความผิดให้รัดจิ้วเขายังคงไม่เข้าใจว่าทำไมรัดเหยียนจะต้องสนใจชะตากรรมของรัดเล็กๆอย่างรัดชีด้วยจบตอนที่1154ตอนที่1155ตบหน้าเป็นหมู่คณะครั้งที่14เพราะอย่างนี้พวกเจ้าถึงได้โจมตีรัดชีอย่างนั้นหรือจู่ๆน้ำเสียงและคำพูดของร่างนั้นก็เบาลงมากแม่ทัพใหญ่จึงคิดว่าเขาคงรอดจากหายนะครั้งนี้แล้วทันใดนั้นร่างสีดำสนิทก็กระโจนออกมาจากอีกด้านหนึ่งมันเป็นสัตว์วิญญาณตัวใหญ่ที่ดูเหมือนเสือดำขนาดมหึมามันตรึงแม่ทัพใหญ่ไว้ที่พื้นอย่างรวดเร็วมันอ้าปากกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมคมที่จ่ออยู่ตรงหน้าแม่ทัพใหญ่อากแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ส่องให้เห็นหน้าของร่างที่นั่งอยู่บนม้าศึกเพียงมองแวบเดียวก็ทำให้แม่ทัพใหญ่ตกใจมากคนที่นั่งอยู่บนม้าศึกเป็นเด็กหนุ่มที่ดูเหมือนจะอายุเพียง15ปีเท่านั้นเด็กหนุ่มคนนั้นสวมชุดเกราะสีเงินแววตาเย็นเยียบหน้ากลัวมุมปากแข็งตึงแสดงถึงโทสะที่กำลังเดือดพล่านอยู่ภายในจวินอูเสียนั่งอยู่บนหลังม้าสูงนางมองลงมาที่แม่ทัพใหญ่ที่ถูกสัตว์ร้ายสีดำตัวใหญ่ตรึงอยู่ที่พื้นสายตาเย็นเยียบคู่นั้นราวกับกำลังมองคนที่ตายไปแล้วเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งชัดๆแต่แม่ทัพใหญ่ได้มองไปบนศีรษะของเด็กหนุ่มคนนั้นสัญลักษณ์ของผู้ครองรัฐเหยียนมงกุฎฮ่องเต้เด็กหนุ่มคนนี้เขาคือฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนแม่ทัพใหญ่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้ข่าวที่น่าตกใจว่าจู่ๆฮ่องเต้องค์กรแห่งรัฐเหยียนก็ประกาศสละราชบัลลังก์ให้แก่ผู้ครองพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียยนแต่ทว่าในวันที่ข่าวรั่วไหลออกมานั้นคนที่เพิ่งกลายเป็นฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนก็ได้หายตัวไปจากเมืองหลวงรัฐเหยียนไม่มีใครรู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครและไม่มีใครรู้ว่าเขาไปที่ไหนแม่ทัพใหญ่ไม่เคยคิดฝันเลยว่าการพบกันครั้งแรกกับผู้ครองรัฐคนใหม่ของรัฐเหยียนจะเป็นการพบกันบนดินแดนของรัฐชีเช่นนี้กองทัพของรัฐจิ้วกับอีก2รัฐอยู่ที่ไหนจวินอูเสียถามพร้อมกับหรีตาลงเล็กน้อยไม่พอยังไม่พอแค่กองทัพรัฐสังรัฐเดียวยังไม่พอดับเพลิงแค้นในใจนางได้นางจะไม่มีวันลืมภาพศพทหารกองทัพรุ่ยหลินที่กระจัดกระจายอยู่บนแผ่นดินรัฐชีนางจะไม่มีวันลืมยามที่นางเห็นฝูงนกแร้งบินวนอยู่เหนือศพและภาพอันน่าสยดสยองตอนที่สัตว์พวกนั้นกินเนื้อของพวกเขา
โลหิตของทหารที่มีเกียรติและกล้าหาญแห่งกองทัพรุ่ยหลินไหลนองไปทั่วสนามรบจากการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของงอพวกเขากองทัพที่ท่านปู่ของนางบักบันฝึกฝืนและดูแลมาด้วยโลหิตและน้ำตาถูกฆ่าและบทขยี้อย่างโหดร้ายโดยรัฐทั้ง4รัฐนี้นางจะล้างแค้นให้กองทัพรุ่ยหลินด้วยมือของนางเองนี่โลหิตที่กองทัพพันธมิตรทั้ง4รัฐติดค้างรัชชีไว้นางจะเรียกคืนทั้งหมดไปทีละรัฐพวกเขาไปถึงเมืองหลวงแล้วแม่ทัพใหญ่พูดตะกุกตะกักด้วยความกลัวเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงกลัวเด็กหนุ่มคนหนึ่งมากขนาดนี้จวินอูเสียหน้าถอดสีทันทีนางหันหน้าไปมองยังทิศทางของเมืองหลวงของรัชชีท่านปู่ท่านอาเล็กข้ามันจวินอูเสียพูดพร้อมกับกัดฟันแน่นสัตว์ร้ายสีดำอ้าปากและจัดการฉีกคอหอยของแม่ทัพใหญ่รัสซังโลหิตสีแดงสดพุ่งออกมาราวกับน้ำพุกระจายไปทั่วบริเวณมันสาดเข้าใส่จวินอูเสียทำให้เกราะสีเงินของนางกลายเป็นสีแดงพี่ชายจวินอูเสียเรียกออกมาเสียงดังร่างของจวินอูเย่าหายตัวจากกลุ่มทหารฝ่ายศัตรูจำนวนนับหมื่นมาปรากฏตรงหน้าจวินอูเสียเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยโลหิตแต่ไม่มีโลหิตหยดไหนที่เป็นของเขาเลยหืมพาข้าไปที่เมืองหลวงเดี๋ยวนี้หัวใจของนางเหมือนหล่นลงไปอยู่ในทะเลสาบน้ำแข็งตลอดทางที่มาที่นี่นางเห็นศพของทหารกองทัพรุ่ยหลินจำนวนนับไม่ถ้วนนางไม่รู้ว่ากองทัพรุ่ยหลินได้สูญเสียทหารไปในสงครามครั้งนี้กี่คนแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่นางรู้แน่ๆนั่นคือการที่กองทัพของอีก3รัฐตัดทางไปที่เมืองหลวงแบบนี้ทำให้รัชชีตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังอย่างแท้จริงไม่มีเวลาให้เสียอีกแล้วนางต้องรีบไปที่เมืองหลวงจัดตอนที่1155ตอนที่1156เมืองหลวงตกอยู่ในวิกฤต1กองทัพรัสซังยังไม่ถูกกวาดล้างทั้งหมดและจวินอูเสียจำเป็นต้องรีบไปที่เมืองหลวงทันทีนางจึงทำได้แค่ให้จวินอูเย่าพานางหอบไปที่นั่นเมืองหลวงของรัชชีถูกปกคลุมด้วยควันไฟแห่งสงครามลูกธนูโปรยปรายราวกับหาฝนทหารร่วงหล่นจากกำแพงเมืองแต่ช่องว่างนั้นก็ถูกทหารคนอื่นวิ่งเข้าประจำตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพื่อยิงธนูใส่พวกศัตรูกำแพงเมืองหลวงถูกปิดอย่างแน่นหนาขณะที่กองทัพของทั้ง3รัฐบุกเข้าใส่เพื่อพยายามทำลายมันภายในเมืองทหารจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังดันประตูเมืองที่ปิดอยู่ด้วยพละกำลังทั้งหมดของพวกเขาขณะที่ท่อนซุงหนาหนักถูกแบกไปที่ประตูเพื่อใช้ยันมันเอาไว้เร็วเข้าพลธนูเตรียมรับมือจวินชิงยืนอยู่ในเมืองคอยสั่งการการป้องกันเมืองธนูจากด้านนอกระดมยิงเข้าใส่กำแพงเมืองลูกธนูมากมายติดไฟและทหารทุกคนรอบๆกำแพงเมืองก็ยกโล่ขึ้นกันลูกธนูที่ตกลงมาเสียงลูกธนูกระทบกับโล่ดังก้องไปทั่วเมืองสะเก็ดไฟจากลูกธนูไฟกระเด็นไปติดไฟตามที่ต่างๆดับไฟเร็วเข้าจวินชิงตะโกนเขาอยากแยกร่างได้จริงๆข้าศึกอยู่ที่ประตูเมืองแบบนี้ทางเลือกเดียวของพวกเขาก็คือป้องกันเมืองให้ถึงที่สุดหากประตูเมืองแตกละก็ทหารของทั้ง3รัฐจะไหลบ่าเข้าเมืองมาราวกับคลื่นยักษ์ย้ายที่ไม่อาจหยุดยั้งได้และทหารที่พวกเขามีอยู่ในเมืองก็จะไม่สามารถต้านทานทหารจากภายนอกที่มีจำนวนมากกว่าล้านคนได้พวกชาวเมืองที่อยู่ในเมืองซ่อนตัวอยู่ในบ้านของตัวเองเพื่อหลบลูกธนูขณะที่บุรุษทุกคนที่ร่างกายยังดีอยู่ก็เลิกซ่อนตัวพวกเขาเลือกที่จะก้าวออกมาในฐานะประชาชนของรัฐพวกเขาไม่ได้มีพลังวิญญาณที่สูงส่งอะไรทั้งยังไม่มีพูดวิญญาณที่แข็งแกร่งแต่พวกเขาก็ยังมี2มือที่ใช้การได้เมื่อเมืองถูกไฟเผาพวกเขาก็ช่วยกันแบกน้ำไปดับไฟและเมื่อทหารบาดเจ็บพวกเขาก็ช่วยกันแบกพวกทหารออกไปทำการรักษาในเมืองตอนนี้มีเพียงผู้สูงอายุที่อ่อนแอและสตรีกับเด็กที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆเท่านั้นส่วนพวกที่เหลือพวกผู้ใหญ่ที่ร่างกายยังใช้การได้ดีทุกคนก็ออกมาช่วยกันเพื่อปกป้องบ้านเกิดของพวกเขาทหารจาก3รัฐเตรียมตัวปีนกำแพงทหารของรัชชีราดน้ำมันที่จุดไฟได้ง่ายลงบนบันไดและจุดไฟเผาเพื่อป้องกันพวกทหารฝ่ายศัตรูปีนเข้ามาเสียงระเบิดและเสียงกรีดร้องโหยหวนดังก้องไปถึงสวรรค์มั่วเฉียนยวนยืนมองความโกลาหลตรงหน้าด้วยหัวใจที่เจ็บปวดเขาไม่สนใจคำคัดค้านของทหารของเขาและสวมเกราะลงมาร่วมรบด้วยตัวเองเขาคือฮ่องเต้แห่งรัชชีจะให้เขาซ่อนตัวอยู่แต่ในวังแล้วปล่อยให้โลหิตของทหารในกองทัพของเขาและประชาชนของเขาไหลนองต่อไปเรื่อยๆได้อย่างไรประตูเมืองถูกทุบอย่างแรงติดต่อกันจนเริ่มมีรอยแตกเศษไม้กระเด็นออกมาจากการกระแทกในแต่ละครั้งราวกับเป็นการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของรัชชีทุกคนพยายามต้านกันอย่างไม่ยอมแพ้ทั้งที่พวกเขาก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเปล่าประโยชน์ข้างนอกเมืองคือกองทัพจาก3รัฐที่บุกเข้าใส่ประตูเมืองเป็นระลอกเมืองจะแตกเมื่อไรก็ขึ้นอยู่กับเวลาแต่
ไม่มีใครสักคนที่คิดจะยอมแพ้ในตอนนี้นี่คือรัฐของพวกเขาคือบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาต่อให้ต้องสู้จนโลหิตหยดสุดท้ายพวกเขาก็ไม่อยากตกเป็นทาสของผู้ใดมั่วเฉียนยวนยืนอยู่บนถนนเขาเฝ้ามองประชาชนของเขาเรียกพูดวิญญาณธรรมดาธรรมดาของตัวเองออกมาช่วยสนับสนุนเพื่อไม่ให้เมืองหลวงถูกตีแตกเห็นพวกเขาร้องตะโกนพร้อมกับถือเครื่องมือทำไร่ไถนาพุ่งไปที่ประตูเมืองและช่วยกันออกแรงดันประตูพร้อมกับพวกทหารขอบตาของเขาก็ร้อนเผาขึ้นมาทันทีในชีวิตนี้สิ่งที่เขาประสบมาไม่น้อยก็คือการทำปิตุฆาตการแย่งชิงอำนาจและการวางแผนทำร้ายพี่น้องกันเองก่อนที่จะได้ขึ้นครองบัลลังก์แห่งรัชชีเขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เขาจะได้มาพร้อมชุดมังกรทองนั้นไม่ใช่แค่สถานะและอำนาจแต่เขายังต้องรับผิดชอบความอยู่รอดของรัชชีด้วยเขาไม่เคยรู้เลยว่าประชาชนของรัชชีจะออกมาช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้จบตอนที่1156ตอนที่1157เมืองหลวงตกอยู่ในวิกฤต2เขาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เขาจะได้มาพร้อมชุดมังกรทองนั้นไม่ใช่แค่สถานะและอำนาจแต่เขายังต้องรับผิดชอบความอยู่รอดของรัชชีด้วยเขาไม่เคยรู้เลยว่าประชาชนของรัชชีจะออกมาช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้ในตอนนี้มั่วเฉียนยวนรู้สึกภูมิใจมากเขาภูมิใจที่ได้เกิดมาในรัฐนี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาก็คือการได้เป็นฮ่องเต้แห่งรัชชีเขาภูมิใจในประชาชนของรัชชีภูมิใจในทหารของกองทัพของรัชชีถึงรัชชีจะเล็กแต่ทุกคนในรัชชีทั้งทหารและประชาชนต่างก็ช่วยกันปกป้องรัฐของพวกเขาปกป้องศักดิ์ศรีของรัชชีกองทัพเช่นนี้ประชาชนเช่นนี้ช่างหายากและล้ำค่ามากเหลือเกินต่อให้รัชชีล่มสลายคนของรัชชีก็จะไม่ก้มศีรษะให้ใครยอมตายดีกว่าต้องอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีลินอ๋องประตูเมืองจะทนไม่ไหวแล้วขอรับทหารคนหนึ่งที่กำลังดันประตูอยู่ตะโกนบอกจวินเสียนที่สั่งการอยู่ในเมืองสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวความกลัวที่ไม่ได้มาจากการที่เขากำลังจะเผชิญหน้ากับศัตรูและจะพบกับความตายที่กำลังใกล้เข้ามาแต่มาจากความสิ้นหวังหวาดกลัวที่รัฐของเขากำลังจะล่มสลายตั้งแต่รัชชีก่อตั้งขึ้นมาพวกเขาได้เห็นสงครามทั้งใหญ่และเล็กมามากแค่ไหนกันพวกเขาได้ผลักดันกองทัพที่แข็งแกร่งกว่ากลับไปเท่าไรแล้วถึงพวกเขาจะไม่ใช่รัฐที่แข็งแกร่งแต่พวกเขาก็มีความเชื่อของตัวเองพวกเขาปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาด้วยความเชื่อที่ไม่เคยสั่นคลอนว่ารัฐของพวกเขาต้องไม่ล่มสลายหลังจากดิ้นรนผ่านสงครามในตอนก่อตั้งรัฐมาได้ในที่สุดพวกเขาก็มีช่วงเวลาที่สงบสุขแต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะจบลงแล้วหรือพวกเขาไม่ยอมไม่ได้เด็ดขาดจวินเสียนขมวดคิ้วจนย่นท่าประตูเมืองแตกพวกทหารในเมืองจะสามารถรับมือพวกข้าศึกได้นานแค่ไหนทหารกองทัพรุ่ยหลินที่เหลืออยู่ก็มีไม่มากทหารของกองทัพรัชชีก็ลดลงเรื่อยๆพวกเขาจะสามารถผ่านวันนี้ไปได้หรือเปล่าจวินเสียนไม่อาจแน่ใจเขาผ่านสงครามมามากมีจิตวิญญาณของทหารอยู่ในสายโลหิตแต่ในยามที่รัฐอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังแบบนี้เขาก็ไม่สามารถคิดหาทางออกใดๆได้เลยทหารกองทัพรุ่ยหลินทุกคนฟังคำสั่งจู่ๆจวินเสียนก็ก้าวออกมาทหารกองทัพรุ่ยหลินทุกคนที่อยู่ในเมืองซึ่งรอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์หันไปมองจวินเสียนตั้งแต่วันที่กองทัพรุ่ยหลินก่อตั้งขึ้นมาข้ากับอดีตแม่ทัพคนอื่นๆก็รู้มาตั้งแต่ตอนนั้นว่ากองทัพนี้จะปกป้องแผ่นดินของรัชชีตลอดไปในยามที่รัชชีตกอยู่ภาวะวิกฤตเช่นนี้สงครามครั้งนี้จะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของกองทัพรุ่ยหลินตลอดชีวิตของข้าจวินเสียนความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าก็คือการได้เป็นผู้บัญชาการพวกเจ้าทุกคนชายชาติทหารที่จงรักภักดีและเข้มแข็งกล้าหาญเช่นพวกเจ้าวันนี้ต่อให้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายต่อให้เป็นโลหิตหยดสุดท้ายจงอย่าทำให้ชื่อของกองทัพรุ่ยหลินต้องเสื่อมเสียถึงรู้ว่าหลังจากวันนี้ไปชื่อของกองทัพรุ่ยหลินจะไม่เหลืออยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วเราก็ต้องทำให้ทุกคนทั่วแผ่นดินนี้จดจำให้ได้ว่ารัชชีเคยมีกองทัพที่โจมตีได้ดุดันและห้าวหาญที่สุดกองทัพที่ทำให้ศัตรูต้องหวาดกลัวกองทัพที่ไม่เคยยอมแพ้ในการรบช่วงสุดท้ายนี้จงแสดงความกล้าหาญของกองทัพรุ่ยหลินออกมาให้ทุกคนได้เห็นจวินเสียนเงยหน้าสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเขายืนอยู่ท่ามกลางสายลมแรงดูเหมือนเขาจะย้อนกลับไปยังอดีตในช่วงอายุ20กว่าปีซึ่งเป็นช่วงสูงสุดของเขาที่ทั้งกล้าหาญและน่าเกรงขามในยามที่นำกองทัพรุ่ยหลินที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่เข้าสู่สนามรบข้าพื้นถึงกับสั่นสะเทือนจากเสียงคำรามของทหารกองทัพรุ่ยหลินพวกเขาไม่กลัวตายและยินดีที่จะเข้าสู่สนามรบพวกเขาเกิดมาพร้อมจิตวิญญาณของทหารถูกกำหนดมาให้ต่อสู้ในสนามรบที่นองเลือด
เกิดมาเพื่อรบตายในสนามรบนั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายแห่งเกียรติยศของพวกเขาเสียงตะโกนอย่างฮึกเหิมของกองทัพรุ่ยหลินทำให้ผู้คนรอบๆพลอยรู้สึกฮึกเหิมไปด้วยเสียงตะโกนท้าทายนั้นแสดงให้เห็นถึงการสู้ไม่ถอยของกองทัพรุ่ยหลินจวินเสียนสูดลมหายใจเข้าลึกเขาสบตากับจวินชิงที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองจวินชิงพยักหน้าและส่งยิ้มให้กับบิดาของเขาจวินเสียนละสายตาและชักดาบออกมาเขาหันไปทางประตูเมืองพร้อมกับจมลงสู่ห้วงอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจในช่วงเวลาสุดท้ายจบตอนที่1157ตอนที่1158เมืองหลวงตกอยู่ในวิกฤต3ด้านนอกเมืองหลวงรัชชีที่แนวหลังของกองทัพ3รัฐแม่ทัพใหญ่ของรัชชีนั่งควบคุมดุมดูลการบุกโจมตีทั้งหมดพร้อมกับหลีตาลงมองเมืองที่ปกคลุมด้วยไฟสงครามข้างกายเขามีชายหนุ่มหน้าตาดีในชุดสีขาวนั่งอยู่บนหลังม้าด้วยท่าทางสบายๆเขามองความโกลาหลที่สร้างความเสียหายให้กับเมืองหลวงพร้อมกับยิ้มอย่างเฉื่อยชารัฐเล็กๆแค่นี้พวกเจ้าถึงกับต้องลงแรงกันมากถึงขนาดนี้เชียวนี่หน้าหรือระดับความแข็งแกร่งของรัฐจิ้วชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นพูดขึ้นเขามองแม่ทัพใหญ่ของรัฐจิ้วด้วยสายตาดูถูกโดยไม่มีทีท่าเกรงใจเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามแม่ทัพใหญ่ของรัฐจิ้วก็ไม่กล้ามีปากเสียงกับคำถามเย้ยหยันของชายหนุ่มคนนั้นเขาพูดแค่ว่าถึงรัฐชีจะเล็กแต่ก็เคี้ยวยากที่สุดในบรรดารัฐทั้งหมดเลยนะพื้นที่ของมันน้อยกว่า1ใน5ของรัฐจิ้วแต่พวกเขามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ถ้าไม่มีกองทัพนั้นละก็ถูกรุมโจมตีขนาดนี้รัชชีหมดปัญญาป้องกันตัวเองไปนานแล้วถึงแม้ว่ารัชชีกำลังจะแพ้แต่แม่ทัพใหญ่ของรัฐจิ้วก็รู้สึกนับถือกองทัพที่ดุดันห้าวหาญที่สุดนี้มากต่อให้รัชชีล่มสลายในวันนี้กองทัพรุ่ยหลินก็ยังมีเกียรติและน่ายกย่องการล่มสลายของรัฐไม่ใช่ความผิดของพวกเขาแต่เป็นเพราะความโง่เขลาของฮ่องเต้องค์ก่อนต่างหากเธอก็แค่ข้ออ้างข้าไม่เชื่อหรอกในสถานที่แบบนี้จะไปมีของอย่างจิตวิญญาณทหารผู้ไม่ยอมแพ้อยู่ได้อย่างไรข้าว่าเป็นเพราะพวกเจ้าอ่อนแอเกินไปมากกว่าถึงต้องรวมกำลังสี่รัฐเข้าโจมตีรัฐเล็กๆแบบนี้แถมยังต้องใช้เวลาถึงครึ่งเดือนพวกเจ้านี่มันสวะไร้ประโยชน์แท้ๆชายหนุ่มคนนั้นพูดเยาะเย้ยแม่ทัพใหญ่ของรัฐจิ้วขมวดคิ้วเขาพยายามระงับโทสะที่เดือดพล่านอยู่ในใจสิ่งที่ข้าสัญญาไว้กับท่านจะต้องสำเร็จแน่ชายหนุ่มคนนั้นเหลือบมองแม่ทัพใหญ่ด้วยหางตาและพูดว่าต้องไม่พอใจด้วยหรือข้อตกลงนี้เป็นสิ่งที่ฮ่องเต้ของเจ้าอ้อนวอนให้พวกเราตกลงด้วยถ้าไม่ใช่เพราะเขาขอร้องก็ยังมีคนอีกมากมายที่เต็มใจทำงานให้กับพวกเราไม่มีรัฐจิ้วของพวกเจ้าเราก็ไปหารัฐเหยียนได้ยิ่งกว่านั้นข้อตกลงนี้รัฐจิ้วก็ไม่มีอะไรให้เสียสักหน่อยกวาดล้างรัฐชีเล็กๆแค่นี้เราก็สามารถได้สิ่งที่ตามหาแล้วส่วนรัฐของเจ้าก็สามารถได้อำนาจที่มากขึ้นแล้วทำไมถึงจะไม่ทำเล่าพวกท่านกำลังหาอะไรอยู่แม่ทัพใหญ่ถามตะกุกตะกักขณะที่มองชายหนุ่มคนนั้นอายุของชายหนุ่มคนนั้นดูเหมือนจะแค่20ต้นๆเท่านั้นแต่พลังของเขาแข็งแกร่งมากต่อให้เป็นยอดฝีมือที่เก่งที่สุดในรัฐของเขาก็ไม่รอดเมื่อเจอการโจมตีจากชายหนุ่มคอนอนนั้นแค่ครั้งเดียวคนพวกนั้นมาหาฮ่องเต้แห่งรัฐจิ้วและทำข้อตกลงลับๆกันซึ่งเขาไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยรู้แค่ว่าภารกิจของพวกเขาคือการทำลายรัฐชีและหลังจากที่เมืองหลวงรัฐชีล่มสลายแล้วพวกเขาจะช่วยชายหนุ่มคนนี้ค้นหาของบางอย่างชายหนุ่มตอบว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่เจ้าควรถามแม่ทัพใหญ่ของรัฐจิ้วกัดฟันและก้มหน้าลงในเวลาเดียวกันนั้นเองเสียงเอะอะอึกทึกก็ดังขึ้นจากด้านหลังของกองทัพพวกเขาแม่ทัพใหญ่รัฐจิ้วหันกลับไปมองและเห็นว่าจู่ๆก็มีกองทัพพุ่งเข้าใส่กองทัพ3รัฐจากทางด้านหลังพูดให้ถูกนั่นไม่อาจนับว่าเป็นกองทัพจริงๆได้คนทั้งหมดในกองทัพนั่นคือประชาชนของรัฐชีพวกเขาสวมเกราะที่ทำจากไม้ไผ่ในมือถือดาบและมีดหลากชนิดบางคนถือเครื่องมือทำไร้ไถนาที่ทะพวกเขาวิ่งมาอย่างไม่เป็นระเบียบและกระจัดกระจายพลางตะโกนขณะที่พุ่งเข้าใส่ค่ายของกองทัพ3รัฐชายหนุ่มคนนั้นมองกลุ่มคนที่หลากหลายนี้อย่างงุนงงและพูดด้วยเสียงที่เหมือนว่าเขาได้เจอเรื่องที่ตลกมากฮ่า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 นี่หรือรัชชีฮ่าฮ่าฮ่านี่หรือกองทัพของรัชชีให้ตายเถิดนี่เป็นกองทัพที่ตลกที่สุดที่ข้าเคยเห็นมาเลยแม่ทัพใหญ่ของรัชจิ้วรู้สึกตกใจมากนั่นไม่ใช่กองทัพของรัชชีแต่เป็นประชาชนของรัชชีต่างหากจบตอนที่1158ตอนที่1159เมืองหลวงตกอยู่ในวิกฤต4คนต่างวัยในชุดที่ต่างกันพลเรือนธรรมดาจากเมืองต่างๆพวกเขาถูกบีบให้หนีจากเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่เพราะสงครามและต้องหนีมาตลอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวตื่นตระหนกเพื่อค้นหาความหวังเสี้ยวสุดท้ายแต่เมื่อพวกเขามาถึงที่นี่และเห็นว่าเมืองหลวงถูกล้อมตอนนั้นเองทุกคนต่างก็รู้สึกโกรธมาก
ค่ะชายหนุ่มคนหนึ่งตะโกนขึ้นขณะที่วิ่งอยู่หน้ากลุ่มคนที่ส่งเสียงเออะโวยวายดวงตาของเขาแดงก่ำขณะที่มองกองทัพ3รัฐที่ทำลายบ้านและฆ่าคนของพวกเขาเมืองหลวงต้องไม่แตกรัชชีจะล่มสลายไม่ได้นี่เป็นกองทัพที่อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์กองกำลังที่ไม่อาจเรียกได้ว่ากองทัพแต่ในยามที่ชะตากรรมของรัฐอยู่ในภาวะวิกฤตพวกเขาก็กลายเป็นกองกำลังที่ไม่เกรงกลัวอะไรขึ้นมาทันทีจวินชิงที่อยู่บนกำแพงเมืองหลวงได้เตรียมตัวสู้ตายกับกองทัพ3รัฐแล้วแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นกองทัพที่ไม่น่าจะเป็นกองทัพที่อีกฝั่งตรงแนวหลังของฝ่ายศัตรูเขาเบิกตามองอย่างเหลือเชื่อนกฮูกหิมกร่อนกระดูกของเขาบินขึ้นฟ้าและส่งภาพที่มันเห็นไปที่จวินชิงจวินชิงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าประชาชนของรัชชีจะพุ่งเข้าสู่สนามรบในยามที่การต่อสู้กำลังเข้าสู่ช่วงที่รุนแรงที่สุดแบบนี้พวกเขามาจากเมืองต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันในตัวของพวกเขาต่างมีโลหิตของรัชชีที่กำลังเดือดพล่านด้วยความโกรธจวินชิงตัวสั่นอย่างไม่อาจควบคุมได้ในสายตาของนกฮูกหมากกร่อนกระดูกเขาเห็นภาพผู้คนในกองทัพนั้นถูกกองทัพ3รัฐบดขยี้คนแก่ที่อายุเกินครึ่งศตวรรษไปแล้วพวกเด็กหนุ่มที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะบุรุษที่ร่างกายแข็งแรงดีโลหิตไหลนองแผ่นดินภายใต้เท้าของทหารม้ากรอกของกองทัพ3รัฐพวกเขาอาจจะไม่แข็งแกร่งและอาจจะเป็นตัวตลกในสายตาของคนอื่นแต่พวกเขาใช้ชีวิตของตัวเองซื้อเวลาช่วงสั้นๆให้แก่เมืองหลวงและช่วงเวลาสั้นๆนั้นก็กลายเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของรัชชีกองทัพกระจอกกระจอกอ่อนแอที่เป็นการรวมตัวของประชาชนหลายหมื่นคนของรัชชีอยู่ได้ไม่ถึงชั่วยามก็ถูกกองทัพที่ถูกฝึกมาของทั้ง3รัฐทำลายจนราบคาบไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลยสักคนเดียวศพของพวกเขานอนจมกองโลหิตแต่จิตวิญญาณของพวกเขาจะไม่มีวันสูญสลายตลกชะมัดชายหนุ่มในชุดขาวพูดขึ้นขณะถือศีรษะของเด็กชายที่เป็นคนของรัชชีโยนเล่นไปมาเหมือนของเล่นเปราะบางเสียจนหน้าเศร้าค่าแค่บิดเบาๆหัวของมันก็หลุดออกมาแบบนี้แล้วฮ่าฮ่าชายหนุ่มคนนั้นขยี้ศีรษะเด็กคนนั้นและมันก็ระเบิดคามือของเขาโลหิตและสมองไหลออกมาทันทีและสีหน้าของเขาก็มีเพียงความตื่นเต้นสนุกสนานเท่านั้นพวกขยะแบบนี้ทำเราเสียเวลาไปตั้งชั่วยามหนึ่งแต่ช่างเถิดถือเสียว่าให้โอกาสพวกมดแมลงในเมืองหลวงรัชชีได้หายใจเป็นครั้งสุดท้ายชายหนุ่มคนนั้นพูดอย่างไม่ใส่ใจเขาเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดโลหิตที่เปื้อนนิ้วแล้วหันไปมองแม่ทัพใหญ่รัดจิ้วเอาเล่าส่งคนทั้งหมดออกไปโจมตีเดี๋ยวนี้ในหนึ่งชั่วยามชื่อของรัชชีจะต้องหายไปจากแผ่นดินนี้ตลอดกาลเสียงแตรสัญญาณให้โจมตีดังขึ้นทหารม้ากรอกของทั้ง3รัฐพุ่งเข้าโจมตีเมืองหลวงของรัชชีในที่สุดประตูเมืองที่ถูกกระแทกอยู่นานก็แตกออกแต่ทว่าในตอนที่กองทัพ3รัฐกำลังจะคว้าโอกาสนั้นบุกเข้าไปในเมืองหลวงผ่านประตูที่แตกออกลมพายุก็พัดเข้ามาพายุหมุนหลายลูกดูดเอาพวกทหารที่ออกกันอยู่หน้าประตูเมืองขึ้นไปในอากาศเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นโลหิตจากในพายุหมุนสาดกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งท่ามกลางฝนโลหิตสีแดงเหล่านั้นมีร่าง2ร่างปรากฏขึ้นเหนือเมืองหลวงของรัชชีผู้แต่งกองทัพรุ่ยหลินจะไม่มีวันหายไปตราบใดที่จิตวิญญาณทหารหานยังคงอยู่จะมีคนเข้ามารับช่วงต่อในวันข้างหน้าเพื่อสืบสารเจตนารมณ์ของพวกเขาต่อไปจบตอนที่1159ตอนที่1160ตบหน้าเป็นหมู่คณะครั้งที่2 1เด็กหนุ่มใบหน้าสะอาดสะอ้านในชุดเกราะสีเงินกับชายหนุ่มผู้มีใบหน้างดงามสมบูรณ์แบบยืนเคียงข้างอยู่กลางอากาศสายตาของทุกคนต่างจับจ้องไปที่คนทั้งสองท่ามกลางโลหิตที่สาดกระจายไปทั่วในชั่วพริบตาพวกทหารจากกองทัพพันธมิตร3รัฐที่กำลังจะเข้าไปในเมืองหลวงก็ถูกดูดเข้าไปในพายุหมุนทั้งหมดเกิดที่ว่างหน้าประตูเมืองหลวงเป็นบริเวณกว้างโลหิตโปรยปลายลงมาราวกับสายฝนเศษเนื้อที่ถูกบดขยี้ตกลงมาบนหน้าของพวกทหารจากกองทัพ3รัฐทำให้ทุกคนที่นั่นต่างตกตะลึงจากภาพอันน่าสยดสยองตรงหน้าคนพวกนั้นเป็นใครแม่ทัพใหญ่ของรัฐจิ้วที่คอยสั่งการอยู่แนวหลังจ้องมองคนทั้งสองที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศอย่างไม่เชื่อสายตาพวกทหารที่สิ้นหวังในเมืองหลวงเงยหน้าขึ้นมองคน2คนที่ยืนอยู่กลางอากาศเป็นตาเดียวสีหน้าของพวกเขาดีอกดีใจอย่างยิ่งแต่ในแถวของกองทัพรุ่ยหลินนั้นหลายคนมองเห็นคนที่คุ้นเคยอย่างมากร่างนั้นสูงขึ้นกว่าที่พวกเขาจำได้เล็กน้อยใบหน้าก็ต่างจากที่เคยเป็นแต่ทหารกองทัพรุ่ยหลินที่เคยไปที่ป่าประลองวิญญาณครั้งนั้นรู้ดีว่าเด็กหนุ่มร่างเล็กที่มีใบหน้าละเอียดอ่อนนั้นเป็นใครคุณหนูใหญ่หลงชีเบิกตากว้างจ้องมองเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆจวินอู่เย่าใบหน้านั้นเป็นใบหน้าปลอมของจวินอู่เสียไม่ผิดแน่จวินอู่เสียกลับมาแล้ว
คุณหนูใหญ่ของพวกเขากลับมาแล้วจวินชิงยืนอยู่ข้างๆหลงชีเสียงกระซิบเบาๆอย่างไม่ได้ตั้งใจของหลงชีดังเข้าหูเขาทุกถ้อยคำทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นมาหลงชีใครเจ้าพูดว่าใครนะจวินชิงเสียงสั่นหลงชีได้สติกลับมาจากคำถามนั้นเขาพูดว่าคุณหนูใหญ่ขอรับนั่นคือคุณหนูใหญ่อูเสียจวินชิงกระซิบขณะมองไปที่ร่างเล็กๆนั้นด้วยหัวใจที่เจ็บปวดในตอนแรกที่หลงฉีนำข่าวกลับมาบอกพวกเขาว่าจวินอูเสียไม่สามารถกลับบ้านได้นั้นแม้ว่าสองพ่อลูกจะรู้สึกประหลาดใจและปวดใจจากการจากกันแต่พวกเขาก็ไม่ได้ซักไซ้อะไรมากด้วยเชื่อว่าจวินอูเสียรู้ดีอยู่แล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่นางอาจจะยังเด็กแต่นางไม่ใช่คนหุนหันพลันแล่นและใจร้อนวู่วามอย่างเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันดังนั้นถ้านางรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นพวกเขาก็จะไม่คัดค้านใดๆแต่ความปรารถนาในหัวใจของพวกเขาไม่เคยหยุดเลยสักครั้งจวินชิงจำวินอู่เย่าที่อยู่ข้างๆจวินอู่เสียได้และรวมกับคำพูดของหลงฉีจึงทำให้เขาเชื่อว่าร่างเล็กๆนั้นคือจวินอู่เสียอย่างแน่นอนตอนที่รัชชีเผชิญกับวิกฤตจวินชิงเคยคิดว่าเขาและบิดาของเขาคงไม่ได้พบกับจวินอูเสียอีกแล้วในชีวิตนี้นอกจากความรู้สึกเสียใจแล้วพวกเขาก็รู้สึกโล่งอกด้วยที่จวินอูเสียไม่ต้องเจอกับภัยพิบัตินี้คนของสกุลจวินไม่เคยกลัวที่จะหลั่งโลหิตในสนามรบแต่พวกเขายังหวังว่าจวินอูเสียจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรก็ตามเมื่อจวินชิงเห็นจวินอูเสียกลับมาความรู้สึกที่ท่วมท้นอยู่ในหัวใจเขานั้นไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้เลยจวินชิงหันหลังกลับไปมองจวินเสียนที่กำลังตะลึงอยู่เหมือนกันแทบจะทันทีจวินเสียนไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มตัวเล็กคนนั้นคือจวินอู๋เสียที่ปลอมใบหน้าอยู่แต่เขาจำจวินอู๋เย่าได้แต่ความทรงจำของเขาไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอะไรกับชายหนุ่มผู้มีใบหน้างดงามสมบูรณ์แบบที่เป็นหลานชายแค่ในนามอของเขาเลยความรักความหลงที่เขามีให้จวินอู๋เสียไม่ได้มีให้จวินอู๋เย่าเลยแม้แต่น้อยท่านพ่อจวินชิงอดเรียกไม่ได้จวินเสียนหันไปทางจวินชิงจวินชิงขยับปากเป็นคำพูดโดยไม่ออกเสียงให้จวินเสียนนั่นคืออูเสียจวินอูเสียแห่งจวนหลินอองของพวกเราจวินเสียนอ้าปากค้างอย่างตกใจทันทีตอนที่เขายืนอยู่ต่อหน้าทหารข้าศึกเป็นล้านคนในสนามรบมือของเขายังไม่สั่นเลยสักนิดแต่ตอนนี้มือที่จับดาบของเขากำลังสั่นอย่างไม่อาจควบคุมได้จบตอนที่1160